ตอนที่1ณห้องที่มีแผ่นยันแปะอยู่เต็มไปหมดก็ได้มีชายคนนึงถามคำถามกับอีกคนที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาว่าตอนนี้นายเป็นคนไหนอีกล่ะซึ่งคนที่ถูกมัดเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่านายเป็นใครกันแน่เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าตัวเองนั้นคืออาจารย์ชั้นปี1ของโรงเรียนไสยเวชจุจุสึซึ่งชายหัวชมพูเนี่ยก็ได้เรียกเขาว่ารุ่นพี่ซะงั้นแถมตอนนี้ยังถูกมัดเอาไว้อีกอ่ะพอเขาจะขัดขืนเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าไม่ต้องขัดขืนและก็ได้เรียกชายหัวชมพูเนี่ยว่าอิทาโรริยูจิชะตากรรมชีวิตของนายถูกตัดสินไว้แล้วแล้วก็ตัดมาในฉากที่น่าจะเป็นปัจจุบันซึ่งชายหัวชมพูเนี่ยที่มีชื่อว่าอิทาโดนิยูจิผมจะขอเรียกว่าพระเอกแล้วกันซึ่งในตอนนี้พระเอกก็ได้ติดต่อกับทางโรงพยาบาลเพื่อถามเรื่องอาการป่วยของคุณปู่ตัวเองที่ได้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลช่วยรอสักครู่นะคะพอนางพยาบาลเดินไปต่อสายให้คุณปู่เนี่ยคุณปู่ก็ด่ากราดเลยว่ารำคาญจะโทรมาทำไมบ่อยๆเนี่ยฉันหงุดหงิดนะเฟ้ยพยาบาลเนี่ยก็งงกันเลยทีเดียวว่าทำไมต้องหงุดหงิดด้วยและก่อนจะวางสายเนี่ยพระเอกก็บอกว่าพรุ่งนี้จะไปเยี่ยมนะแล้วก็ตัดมายังชายคนนึงได้บทเรื่องที่ตัวเองต้องมาตามหาวัตถุต้องสาบระดับพิเศษและก็คิดว่าใครมันจะเอาวัตถุคำสาบมาไว้ในศาลเจ้าเล็กๆแบบนี้กันเนี่ยพอเขาเปิดออกดูมันก็ไม่มีซะงั้นเปิดแล้วเปิดอีกก็ไม่มีอ่ะหารอบๆก็ยิ่งแล้วใหญ่เลยด้วยความที่มันหาไม่เจอเนี่ยก็ได้โทรไปหาคนที่เป็นอาจารย์ว่าตัวเองเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วทำไมยังไม่มีอ่ะซึ่งอาจารย์เนี่ยก็กวนทีน่ะบอกว่าวัตถุต้องสาบมันอาจจะหนีไปเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าเดี๋ยวก็คงกลับมามั้งแต่เข้าจริงๆเนี่ยอาจารย์ก็ล้อเล่นนั่นแหละบอกว่าต้องตามหาให้เจอถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องกลับมาซึ่งไอ้คนที่มาตามหาเนี่ยก็เหมือนจะงุดงิดกันเลยทีเดียวแล้วก็ตัดมายังโรงเรียนณห้องชมรมลี้ลับก็ได้มีกลุ่มคน3คนได้เล่นผีเหรียญกันซึ่งก็มีพระเอกแล้วก็รุ่นพี่2คนซึ่งรุ่นพี่ผู้หญิงมีชื่อว่าซาสึกิและรุ่นพี่ผู้ชายมีชื่อว่าอิคาจิแล้วก็ได้ถามกับผีเหรียญว่าสัตว์ประหลาดอะไรที่จะเอาชนะประธานนักเรียนได้ซึ่งไอ้เหรียญเนี่ยมันก็เรียนไปที่คำว่าคลีโอเน่อะไรกันครับเนี่ยงงเลยต่ออธิบายนะฮะคลีโอเน่เนี่ยคือหอยที่ไม่มีเปลือกอาศัยอยู่ในทะเลหรือเรียกอีกชื่อคือนางฟ้าทะเลจัดอยู่ในประเภทสัตว์เลี้ยงตามตู้ปลาอารมณ์ประมาณว่าทำตัวโหดอย่างกาฉลามสุดท้ายก็เป็นได้แค่กุ้งตัวน้อยอ่ะขำกันเฉยเลยแต่ก็ขำได้ไม่นานละฮะประธานนักเรียนก็ได้เดินมาหาซะเองเลยแล้วก็ได้บอกว่าชมรมของพวกนายอ่ะไม่ได้ยืนกิจกรรมอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนจะต้องขอยึดห้องคืนได้ยินแบบนี้แล้วก็รีบใส่หัวไปซะซึ่งพระเอกเองก็บอกว่าอย่ามาดูถูกรุ่นพี่ของผมนะซึ่งรุ่นพี่ซาสึกิที่ได้ยินเองก็ได้รีบไปหยิบหนังสือประวัติศาสตร์ของสนามรักบี้มาเล่าแบบคล้ายๆว่าเป็นกิจกรรมของชมรมนะครับว่าสาเหตุที่สนามรักบี้ถูกปิดตัวลงเนี่ยเพราะว่ามันมีพนักงานก่อสร้างคนนึงได้เสียชีวิตแล้วก็ยังมีศพเขาติดอยู่ที่สนามนั่นแหละแถมเขายังแบกรับหนี้สินไว้ก่อนตายเยอะมากอีกด้วยเขาก็เลยทำการสิงสถิตอยู่ที่แห่งนั้นเลยก็เลยเป็นเหตุให้ผู้เล่นรักบี้ทุกคนเนี่ยได้รับอาการป่วยหลังจากเล่นที่สนามนั่นนั่นเองซึ่งไอ้ประธานเนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับว่านั่นคือเหตุผลเพราะว่าจากการตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยที่สนามนั่นมันมีเหตุพอมันได้ดูดเลือดนักรักบี้เข้าไปเนี่ยในขณะที่เล่นกันอยู่พวกเขาก็ได้เริ่มป่วยกันก็แค่นั้นเองรุ่นพี่ก็ถึงกับแห้วเลยนะครับ แต่ก็ได้แก้ตัวว่ายังไงซะชมรมของพวกเราก็มีงานที่จะต้องสำรวจเรื่องเหนือธรรมชาติเหล่านี้ใครจะยอมให้ยึดไปง่ายๆกันหรอฟ้าซึ่งไอ้ประธานเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับแถมยังบอกพระเอกไปด้วยว่านายยังไม่ได้อยู่ในชมรมลี้ลับชื่อของนายมันอยู่ในชมรมกีฬาต่างหากพระเอกก็งงแหละครับรู้สมัครชมรมลี้ลับไปไม่ใช่หรือไงซึ่งก็ได้มีอาจารย์ของชมรมกีฬาเนี่ยเดินเข้ามาเอ่ยว่าฉันเป็นคนแก้ไปสมัครเองก็คืออาจารย์บอกว่าพระเอกเนี่ยมีความสามารถที่แข็งแกร่งฝุดๆก็คือเล่นกีฬาเก่งทุกชนิดนะครับก็เลยอยากจะให้พระเอกเนี่ยเข้าไปอยู่ในชมรมกีฬาซึ่งพอมองมาดูหน้าพระเอกเนี่ยพระเอกก็ไม่ต้องการเข้าชมรมกีฬานะแต่อาจารย์เองก็มีข้อเสนอมาให้นั่นคือต้องไปดวลการทุ่มน้ำหนักที่ลานกีฬาถ้านายชนะนายจะมีสิทธิ์ในการเลือกเข้าชมรมเองและก็ตามมายังชายคนนึงที่กำลังตามหาวัตถุคำสาปซึ่งตอนนี้เขาก็ได้มาตามหาถึงโรงเรียนเลยทำในจุดที่เขายืนอยู่เนี่ยก็ยังรู้สึกถึงพลังงานวิญญาณบางอย่างที่สิงสถิตอยู่ในสนามรักบี้อีกด้วยว่ามันน่าจะเป็นศพของคนที่ตายที่นี่แถมไอ้ตัวปีศาจตัวนี้เนี่ยมันยังเป็นระดับ2อีกวัตถุคำสาปต้องอยู่แถวนี้แน่นอนแต่ว่าโรงเรียนมันก็ใหญ่เกินไปนะฉันจะหามันเจอได้ยังไงล่ะเนี่ยจากนั้นเขาก็ได้เดินมาเจออาจารย์นะครับที่กำลังดวลการทุ่มน้ำหนักกับพระเอกอยู่อาจารย์เนี่ยก็ถนัดการทุ่มไกลนะทุ่มไกลถึง18เมตรกันเลยทีเดียวแต่พอมาถึงคิวพระเอกบ้างเนี่ยพระเอกก็เหมือนจะไม่ถนัดเลยนะครับเหมือนว่าไม่เคยเล่นการทุ่มน้ำหนักมาก่อนแค่รับก็ถึงกับแขนย่อนกันเลยทีเดียวทุกคนที่เห็นก็ขำกันเลยทีเดียวอ่ะซึ่งก็ขำกันได้ไม่นานแหละครับพอพระเอกทุ่มออกไปเนี่ยมันก็ทุ่มไปไกลถึง22เมตรเลยถ้าไม่ติดว่าชนคาเนี่ยมันก็น่าจะไกลกว่านี้นะซึ่งมันก็แซงอาจารย์แบบส
บายสบายเลยอ่ะอาจารย์เนี่ยก็ถึงกับแห้วกันเลยทีเดียวและพระเอกเนี่ยก็ได้เดินมาหากลุ่มรุ่นพี่ก็ถามเลยว่าทำไมนายไม่เข้าชมรมกีฬาทั้งที่นายมีศักยภาพในด้านกีฬาสักขนาดนี้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้เหตุผลไปว่าถ้าผมออกชมรมลี้ลับแล้วใครจะเป็นคนนำพวกพี่ๆในตอนล่าท้าผีอ่ะพี่ๆที่ได้ยินเนี่ยก็ถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยทีเดียวก็มันน่ากลัวนี่นาแล้วก็อีกอย่างนะที่ผมไม่อยากเข้าเนี่ยคือผมอยู่กับพวกแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแล้วก็วันนี้ผมขอตัวกลับบ้านตอน5 โมงนะซึ่งไอ้คนที่มาตามหาวัตถุคำสาปเองก็ตกใจเหมือนกันที่พระเอกแข็งแรงขนาดนี้นะครับทั้งที่ไม่ได้ใช้พลังต้องสาปเลยและพอพระเอกได้วิ่งสวนทางกับเขาเนี่ยเขาก็ได้เห็นออร่าปีศาจที่โผล่มาชั่วครู่ก่อนที่จะหายไปงั้นไวซะเป็นมอไซค์เลยพอพระเอกได้ซื้อดอกไม้เสร็จก็ได้ดิ่งมาที่ห้องพักฟื้นของคุณปู่ทันทีคุณปู่เนี่ยก็แซวล่ะครับว่าหลานเนี่ยจะซื้อมาให้แต่หลานก็กวนโอ้ยบอกว่าซื้อมาให้นางพยาบาลซะงั้นพอคุณปู่มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเนี่ยเกี่ยวกับพ่อแม่ของพระเอกไอ้พระเอกมันก็ไม่อยากฟังนะครับไม่เข้าใจจริงๆเลยเอ้ยแต่ก็เถอะยูจิหลานน่ะแข็งแกร่งนะพองั้นจงไปช่วยเหลือคนอื่นซะไม่จำเป็นต้องช่วยทุกคนแต่ช่วยเท่าที่ทำได้เท่านั้นตอนที่แกตายไปจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียวเหมือนกับฉันพอบรรยากาศเงียบไปสักพักเนี่ยพระเอกก็ได้โทรมาแจ้งนางพยาบาลครับว่าคุณปู่นั้นได้จากไปแล้วนั่นเองพยาบาลที่ได้ยินเนี่ยก็ได้รีบมานำศพของคุณปู่เพื่อนำไปทำตามขั้นตอนตามประเพณีทันทีจากนั้นพระเอกก็ได้มาเซ็นเอกสารการเสียชีวิตของคุณปู่แต่ในระหว่างที่เซ็นเนี่ยพยาบาลก็เอะใจขึ้นได้ว่าทำไมพระเอกเนี่ยไม่ร้องไห้เลยทั้งที่คุณปู่จากไปซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้บอกกับเธอว่าคุณปู่แกสั่งเสียก่อนไปอ่ะว่าไม่ต้องการให้ผมร้องไห้แกอยากให้ยิ้มซะมากกว่าแต่ข้อจริงอ่ะพระเอกก็แอบเศร้าอยู่หน่อยนั่นแหละนะครับแต่ไม่ทันไรก็มีไอ้หัวดำเนี่ยเดินมาแนะนำตัวว่าตัวเองชื่อฟูชิงูโระมันจากโรงเรียนสายเวทฉันมาเพื่อคุยเรื่องธุระสำคัญนายเก็บวัตถุคำสาปเอาไว้กับตัวใช่ไหมเพกที่ได้ยินก็งงแหละครับว่ามันคืออะไรฟะวัตถุคำสาปคืออะไรเนี่ยซึ่งฟูชิงูโระก็ได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโชว์รูปทันทีแล้วก็ได้อธิบายว่าวัตถุคำสาปมันเป็นของที่อันตรายเพราะว่าวัตถุคำสาปทุกชนิดเนี่ยมันจะกัดกินพลังงานด้านลบความหวาดกลัวความเสียใจโดยเฉพาะมันอยู่ในพื้นที่โรงเรียนหรือโรงพยาบาลมันจะแผงฤทธิ์คำสาปจะมากเป็นพิเศษในเควสแบบนี้ก็มีคนเสียชีวิตจากมันมาแล้วไม่ต่ำกว่า10,000 คนแถมไอ้วัตถุที่นายครอบครองอยู่อ่ะมันก็อันตรายเพราะว่ามันเป็นวัตถุคำสาปชนิดพิเศษมันจะล่อพวกปีศาจให้ออกมากินวัตถุชิ้นนี้นั่นเองพระเอกที่ได้ยินก็ออกกันเลยทีเดียวแต่พอหยิบออกมาดูไอ้วัตถุด้านในกล่องก็ไม่ได้อยู่ด้านในซะงั้นเพราะว่าวัตถุด้านในมันอยู่กับรุ่นพี่ที่ชมรมฟูชิงูโระก็ตกใจกันเลยทีเดียวนะครับแถมพระเอกก็บอกว่าคืนนี้เขาจะแกะยานที่แปะอยู่รอบออกให้หมดอ่ะในห้องชมรมที่โรงเรียนอ่ะนะซึ่งฟูชิงูโระเนี่ยก็บอกกับพระเอกเลยว่าพวกนั้นได้ตายกันแน่แล้วก็ตามไปยังห้องชมรมของพวกรุ่นพี่ที่กำลังแกะยานออกซึ่งมันก็เป็นนิ้วของปีศาจทั้งคู่เห็นไม่กี่วิเท่านั้นแหละครับไฟมันก็ได้มืดลงแล้วมันก็ได้มีเงาปีศาจโผล่มาจากฝ้าเพดานแล้วก็ตามไปยังฉากที่พระเอกกับฟูชิงูโระได้วิ่งออกมาหน้าโรงเรียนแล้วมันก็ได้มีออร่าความตายเนี่ยโผล่ออกมาจากโรงเรียนโดยความที่มันอันตรายมากเนี่ยฟูชิงูโระก็ได้บอกให้พระเอกเนี่ยรออยู่แค่ด้านหน้านะห้ามเข้ามาเด็ดขาดเพราะมันอาจจะทำร้ายพระเอกได้นั่นเองแต่ไปยังในโรงเรียนรุ่นพี่ซาสึกิก็ได้ซ่อนตัวจากปีศาจที่มันกำลังตามหาตัวเธออยู่พอปีศาจเดินผ่านไปเท่านั้นแหละอิคาจิก็ได้เดินมาหาเธอพร้อมกับตัวอะไรสักอย่างที่เกาะอยู่บนหัวและไอ้ปีศาจที่ผ่านหน้าไปเนี่ยมันก็ได้ย้อนกลับมาเล่นงานเธออีกด้วยอ่ะและในขณะเดียวกันฟูชิงูโระก็ได้ขึ้นมาเจอพวกเขาพอดีและเขาก็ได้ใช้คาถาเกี่ยวคู่เข็นอัญเชิญหมาป่า2 ตัวออกมาต่อสู้กับปีศาจและก็จับมายังพระเอกพระเอกก็ได้ยืนงงๆอยู่หน้าโรงเรียนอยู่อ่ะแล้วก็คิดว่าจะเข้าไปช่วยดีไหมนะหรือไม่เข้าไปดีนะกิสนาเลยนะถ้าเข้าไปตรูต้องตายแน่นอนแถมออร่าความตายที่มันโชยมาถึงนี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะแต่พอนึกถึงเรื่องคุณปู่ที่ก่อนตายแกสั่งเสียไว้เนี่ยว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งหลานจะต้องไปช่วยคนอื่นเท่าที่จะช่วยได้นึกเสร็จก็ตัดมายังฟูชิงูโระได้วิ่งมาเจอปีศาจที่มันกำลังขย้ำหน้าอกของรุ่นพี่ซาสึกิอยู่ซึ่งมันก็กำลังจะกินเธอเข้าไปพร้อมกับนิ้วปีศาจที่อยู่ในมือเธออีกด้วยอ่ะแต่ก็แน่นอนครับมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าพระเอกนั้นได้กระโดดเข้ามาช่วงมันเข้าไปเต็มๆเลยซึ่งก็สามารถช่วยรุ่นพี่2คนออกมาได้ทันนะฟูชิงูโระเนี่ยก็ได้ปิดฉากมันแบบเท่ๆเลยทำให้ตัวที่อัญเชิญออกมามันยังไปกินคำสาปอีกด้วยต้องขออธิบายเรื่องนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้เรื่องขององค์เนียวจิเนี่ยสัตว์2ตัวเนี่ยคือวิญญาณรับใช้ที่ถูกอัญเชิญมาเพื่อปกป้องหรือต่อสู้ก็ได้และคนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถมองเห็นซึ่งพวกเขาเรียกมันว่าชิกิงามินั่นเองแต่ฟูชิงูโระเองก็แปลกใจฮะที่พระเอกนั้นสามารถมองเห็นชิกิยามิของเขาได้เพราะว่าการที่จะมองเห็นพวกวิญญาณได้เนี่ยก็มีแต่ช่วงที่ก่อนจะตายเท่านั้นหรือเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนจะตายนะครับหรือไม่ก็ต้องอยู่ในสถานที่พิเศษเท่านั้นถึงจะมองเห็นสัตว์พวกนี้หรือพวกปีศาจเนี่ยได้ซึ่งพระเอกเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเองเนี่ยมองเห็นได้ยังไงพอพระเอกลุกขึ้นมาก็ได้ยืนวัตถุคำสาปที่เป็นนิ้วออกมาแล้วก็ถามกับฟูชิงูโระว่ามันทำอะไรได้ซึ่งฟูชิงูโระเนี่ยก็ต้องอธิบายลึก
ไปอีกว่าปีศาจชั้นต่ำมันต้องการกินวัตถุคำสาปชิ้นนี้เพื่อเพิ่มพลังของพวกมันนั่นเองซึ่งมันก็จะทำให้พวกมันแข็งแกร่งขึ้นนะนะแต่พูดไม่ทันไรล่ะครับปีศาจมันก็ได้โผล่มาอีกตัวแล้วก็ได้จับฟูชิงูโรเนี่ยเพื่อนเข้ากำแพงเต็มๆเลยทำชิกิงามิของเขาก็หลุดจากการควบคุมไปด้วยแต่ด้วยความที่มันไม่สะใจเนี่ยมันก็ได้เคว้งฟูชิงูโรออกไปนอกกำแพงอีกอ่ะไม่ใช่สิทะลุกำแพงเรียนไปเลยอ่ะแต่ด้วยความที่ไอ้ฟูชิงูโรเนี่ยสาหัสก็ตอบโต้อะไรไม่ได้เลยแต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยเป็นหัวก็เลยออกมาช่วยต่อสู้ด้วยแน่นอนครับว่าพระเอกนั้นเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่สามารถต่อกรกับเจ้าปีศาจนี้ได้เลยก็โดนมันจับเข้าให้ล่ะแต่ก็มีนิ้วของปีศาจเนี่ยที่พระเอกได้กัดมันเอาไว้อยู่แล้วก็คิดว่าถ้ากินมันเข้าไปเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่าด้วยความที่มันไม่มีทางเลือกเยอะเนี่ยพระเอกก็ได้กินเข้าไปแซ่บๆเลยฟูชิงูโรก็ตกใจกับการกระทำของพระเอกทันทีครับชิบหายล่ะนิ้วของเรียวเมนซูคุนะมันเป็นพิษร้ายต่อร่างกายมนุษย์หลังจากนี้เขาต้องตายแน่เลยอ่ะแต่มันก็ยังมี1โอกาสในหมื่นใช่แล้วครับ1โอกาสในหมื่น1ก็คือพระเอกนั่นแหละนะครับพระเอกนั้นสามารถต่อสู้กับเจ้าปีศาจนี้ได้แบบสบายๆเลยหลังจากที่ได้แอบแซบนิ้วปีศาจเข้าไปซึ่งพอจัดการเสร็จมันก็ได้มีลายเต็มตัวเลยแถมมีตาเพิ่มมาอีก2ดวงเป็นไอ้หนุ่มสีตาซะงั้นจากนั้นบุคลิกของพระเอกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยอ่ะมันจะเป็นร่างของปีศาจเลยในตอนนี้ซึ่งไอ้บุคลิกนี้มันก็บอกว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเด็กผู้หญิงทำตัวอ่อนแอชิบหายเลยอ่ะกูจะฆ่าให้เกลี้ยงเลยเพี้ยเอ๊ะทำอีหยังกับร่างกายคนอื่นเนี่ยซึ่งฟูชิงูโรที่เห็นเนี่ยก็ต้องการที่จะกำจัดร่างกายของพระเอกด้วยนะครับเพราะคิดว่าพระเอกนั้นเป็นปีศาจเรเมนซูคุนะไปซะแล้วจบตอนที่1ตอนที่2ในขณะที่ฟูชิงูโรกำลังจะลงมือสังหารพระเอกด้วยการใช้พลังคำสาปเดี๋ยวก่อนนายควรที่จะดูสภาพตัวเองแล้วก็ไปโรงพยาบาลก่อนนะถึงจะมาฆ่าฉันได้นะด้วยความที่พระเอกมันพูดแบบนี้เนี่ยฟูชิงูโรก็คิดว่าพระเอกนั้นยังไม่รู้ตัวเลยว่ามันน่ะถูกราชันปีศาจเรเมนซูคุนะควบคุมร่างกายก่อนหน้านี้อ่ะแต่ในระหว่างที่คิดหนักเนี่ยก็มีคนพูดแทรกขึ้นมาว่าสถานการณ์เป็นยังไงซะงั้นซึ่งคนที่พูดก็คืออาจารย์ของฟูชิงูโรนั่นเองโดยเขามีชื่อว่าโกโจนะฮะอาจารย์เนี่ยก็เข้ามาถามเรื่องการตามหานิ้วของปีศาจเรเมนซูคุนะซึ่งเขาได้มอบหมายให้ฟูชิงูโรเนี่ยไปตามหานิ้วของมันนั่นเองแทนที่ฟูชิงูโรจะเป็นคนตอบพระเอกก็แทรกขึ้นมาว่าถ้าหมายถึงไอ้นั่นแล้วก็ผมแอบแซบไปแล้วละมั้งนะซึ่งพออาจารย์มาส่องหน้าเนี่ยก็รู้เลยว่าแอบแซบเข้าไปจริงๆอ่ะแล้วก็ขอให้พระเอกเนี่ยสลับร่างให้ดูซิโดยขอให้ปีศาจซูคุนะน่ะออกมาต่อสู้กับเขาเป็นเวลา10วินาทีนั่นเองพอต่อสู้เสร็จก็ให้พระเอกเนี่ยยึดร่างคืนให้เป็นร่างปกติซึ่งพออาจารย์ฝากขนมมาไว้กับฟูชิงูโรเท่านั้นแหละพระเอกในร่างปีศาจซูคุนะก็ได้มากระโดดโจมตีเข้าทันทีอ่ะแต่พอหมอกจางลงอาจารย์ก็ได้หลบได้อ่ะแถมยังนั่งบนหลังไปอีกอ่ะแบบว่ายั่วโมโหสุดๆเลยแต่ไอปีศาจเนี่ยมันก็ไม่ยอมอ่ะแถมได้ใจไปอีกประมาณว่าต่อให้อาจารย์ป้องกันเรื่อยๆตัวมันก็จะโจมตีอยู่แบบนี้อ่ะแล้วพอสู้กันไปสักพักเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มโมโหเลยครับเอาจริงขึ้นมาสวนการโจมตีกลับเท่านั้นแหละมันก็เร็วจนน่ากลัวเลยแต่ไอปีศาจซูคุนะมันก็เหมือนจะไม่ได้เอะใจอะไรแล้วก็ได้โจมตีต่อไปอีกจนไปถึงวินาทีที่10การควบคุมร่างกายมันก็ได้กลับมาเป็นพระเอกคนเดิมนั่นเองพระเอกนั้นแข็งแกร่งมากสามารถควบคุมร่างกายได้อย่างอิสระนั่นเองแต่พออาจารย์เดินมาแตะที่หน้าผากของพระเอกครั้งเดียวเท่านั้นแหละพระเอกก็ม่องไปเลยแต่หลังจากที่ม่องไปเนี่ยฟูชิงูโรก็ไม่อยากให้พระเอกนั้นโดนปลาหานเพราะว่าจากการกระทำของพระเอกที่มันได้แอบแซบนิ้วปีศาจเข้าไปอ่ะพวกเขาเรียกมันว่าพวกพันชนะนั่นเองโดยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเบื้องบนของพวกเขาจะสั่งให้ปลาหานชีวิตสถานเดียวดังนั้นฟูชิงูโรก็ได้ขอให้อาจารย์เนี่ยช่วยหาวิธีให้พระเอกรอดจากการปลาหานนั่นเองและฉากก็ตัดมาในฉากแรกในตอนที่1อ่ะครับประมาณว่าสลับบทกันให้ดูอนาคตก่อนอะไรเงี้ยนะโดยพระเอกเนี่ยก็ถูกจับมาสอบสวนในห้องแผ่นยันนั่นเองอาจารย์ก็บอกว่าพระเอกนั้นจะโดนประหารชีวิตซะงั้นอีหยังวะแต่อาจารย์เนี่ยก็ได้หยิบนิ้วขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามันมีทั้งหมด20นิ้วด้วยกันเพราะปีศาจซูคุนะน่ะมันมี4แขนแต่ตอนนี้กลุ่มของพวกเราได้ครอบครองมันแค่6นิ้วเท่านั้นเองซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นไอที่พระเอกได้แอบแซบเข้าไปนั่นเองนะครับจากนั้นก็ได้โยนไปที่กำแพงแบบโคตรแรงเลยอ่ะซึ่งมันก็บ่งชี้ได้เลยว่านิ้วปีศาจซูคุนะนั้นมันไม่สามารถทำลายได้แถมวัตถุคำสาปที่เป็นนิ้วของซูคุนะน่ะมันไม่สามารถผนึกนิ้วเอาไว้ได้ในระยะยาวแต่ด้วยความที่พวกกลุ่มไสยเวทมันได้เห็นพระเอกได้แอบแซบนิ้วปีศาจซูคุนะเข้าไปแล้วมันก็มีปีศาจซูคุนะอยู่ในร่างกายแล้วในตอนนี้ซึ่งถ้าพระเอกตายไปเนี่ยปีศาจซูคุนะในตัวมันก็จะตายตามไปด้วยอ่ะโดยเหตุนี้เบื้องบนของกลุ่มไสยเวทเนี่ยก็จะสั่งให้ประหารชีวิตของพระเอกนั่นเองแต่มันก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนั่นก็คือให้พระเอกนั้นได้กินนิ้วปีศาจซูคุนะให้ครบ20นิ้วแล้วค่อยประหารทีหลังซึ่งพระเอกเนี่ยก็คิดหนักเล
เลยผมก็คิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าพระเอกนั้นเลือกทางไหนนะแล้วฉากก็ตัดมาณโรงพยาบาลพระเอกก็ได้มาเยี่ยมรุ่นพี่อิงูจิที่ได้โดนพลังคำสาปทำลายอะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นเลยทำรุ่นพี่ซาสึกิเองก็ร้องไห้เพราะโทษว่ามันเป็นความผิดของตัวเองที่ได้ไปแกะแผ่นผนึกนิ้วสุคุณะพระเอกเห็นก็ได้รีบปลอบใจทันทีเลยอะไม่ร้องนะไม่ร้องนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาคนที่รักษาพี่อิงูจิมาที่นี่นะเดี๋ยวรุ่นพี่อิงูจิก็จะหายดีแล้วงั้นผมขอไปทำธุระก่อนนะแล้วก็ตัดมายังโรงเผาศพธุระที่ว่าคือพระเอกต้องมาเก็บเศษกระดูกของคุณปู่นะครับแต่ในระหว่างที่เก็บเนี่ยอาจารย์โกโจก็ได้มามอบนิ้วปีศาจสุคุณะให้กับพระเอกได้แซบอีกนิ้วซึ่งนับจากนิ้วแรกอันนี้ก็เป็นนิ้วที่2ที่ได้แอบแซบเข้าไปนั่นเองซึ่งหลังจากที่กลืนเข้าไปเนี่ยก็แน่นอนแหละครับว่ามันทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยแซบอีหลีอาจารย์ขอเยอะนะคราวหน้าจากนั้นพระเอกก็ได้นำเศษกระดูกมาไว้ที่หลุมศพของตระกูลตัวเองแล้วก็ได้สั่งลาคุณปู่เพราะว่าตัวเองเนี่ยจะต้องไปโรงเรียนไสยเวทนั่นเองเพื่อเรียนศึกษาเกี่ยวกับคุณไสนะครับแล้วก็ตัดมาในตอนที่พระเอกเดินมาถึงโรงเรียนไสยเวทอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าโรงเรียนสอนไสยเวทเนี่ยมันมีแค่2แห่งในญี่ปุ่นเบื้องหน้ามันเป็นแค่โรงเรียนเอกชนสอนเรื่องไสยเวทธรรมดาแต่เบื้องหลังคือการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาจากเบื้องบนก็คือไปตามมาหาพวกวัตถุคำสาปเนี่ยแหละนะครับซึ่งพอทุกคนเรียนจบในที่นี่เนี่ยพวกเขาก็จะต้องมาทำงานที่นี่นะครับหลังจากเรียนจบแต่ขั้นตอนต่อจากนี้คือพระเอกนั้นจะต้องไปพบอาจารย์ใหญ่ซะก่อนเพื่อรับอนุญาตให้เข้าเรียนที่นี่ได้แต่พูดไม่ทันไรอะฮะไอปีศาจสุโคนะมันก็ได้โผล่ปากออกมาพูดกับอาจารย์เพราะว่ามันคิดว่าอาจารย์โกโจเก่งที่สุดแล้วจากการที่ต่อสู้กันอะนะซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้รีบปิดปากมันทันทีอาจารย์ที่เห็นท่าทีแบบนี้ก็ได้พูดถึงตำนานปีศาจสุโคนะว่ามันเป็นเทพที่มี4แขน2หน้าในประมาณสัก 4,000 ปีก่อนนู่นเลยเรื่องมันเกิดในยุคทองของพวกคุณไสกลุ่มคนที่ใช้คุณไสต่างก็โดนสุโคนะเนี่ยเล่นงานซะยับเลยในสมัยก่อนจากนั้นผ่านในยุคสมัยนี้มันก็ถูกสืบทอดมาเป็นชิ้นส่วนของร่างกายที่เรียกกันว่าวัตถุคำสาปแถมไม่ว่าจะทำลายมันยังไงมันก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับมันได้เลยนี่แหละครับราชาคำสาปที่แท้จริงพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็เลยถามกับอาจารย์ไปตรงๆเลยว่าปีศาจสุคุณะกับอาจารย์ใครเก่งกว่ากันอ่ะถ้าต่อสู้กันจริงนะอาจารย์เนี่ยก็ถึงกับดีเลยไป3วิก่อนที่จะพูดว่ายังไงฉันก็ชนะได้อยู่แล้วแต่ถ้ามันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยมีนิ้วครบ20นิ้วก็อาจจะแพ้ก็ได้นะแล้วพอทั้งคู่ได้เดินมาเจอคนที่เย็บตุ๊กตาน่ารักอยู่เนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งคู่มาสายซะงั้นแต่ก็เถอะนะมันก็สายตลอดนั่นแหละซึ่งตาลุงที่เย็บตุ๊กตาน่ารักคนนี้เนี่ยมีชื่อว่ายากามิซามิจิแถมเป็นครูใหญ่อีกด้วยนะแต่เหมือนจะทำตัวไม่เหมือนครูใหญ่เลยอ่ะเอาซะน่ารักเลยซึ่งเขาก็ถามพระเอกว่ามาทำอะไรที่นี่ซะงั้นพระเอกก็เหมือนจะมึนๆนะเลยบอกว่ามาเรียนคุณไสครูใหญ่ก็ตอบไปอีกว่าเรียนจบแล้วจะไปทำอะไรเก็บนิ้วสุคุณะไงครับเพราะว่าผมเป็นคนเดียวที่ทำมันได้อ่ะถ้าปล่อยไว้มันต้องอันตรายแน่ๆเลยเก็บแล้วจะทำยังไงช่วยคนอื่นเหรอต่อให้เป็นคนปู่นายก็เหมือนกับคนอื่นอยู่ดีอ่ะก็ใช่นะสิครับก็ถูกสั่งเสียมาแบบนี้ดีนะโดยการพูดแบบนี้เนี่ยครูใหญ่ก็ไม่พอใจบอกว่าสอบตกทันทีแค่สอบตกไม่พอเลยครับสั่งตุ๊กตาที่ใส่คำสาปเอาไว้เนี่ยโจมตีไปที่พระเอกอีกและในระหว่างที่ต่อสู้กันครูใหญ่ก็ได้ถามว่าช่วยคนอื่นแล้วมันจะได้อะไรพระเอกเนี่ยก็จับตุ๊กตาไว้ซะแน่เลยแล้วก็พูดว่าแน่นอนว่าผมไม่ได้อะไรแค่ผมไม่อยากกลับไปมีชีวิตเดิมๆอยู่เมืองเดิมๆอีกแล้วอ่ะต่อให้หลังจากนี้ตัวเองจะตายผมก็ไม่เสียใจหรอกนะถ้าหากได้ช่วยคนอื่นจากการรวบรวมนิ้วสุคุณะให้ครบ20นิ้วอ่ะที่พูดไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่คุณปู่สั่งเสียให้ไปช่วยคนอื่นเท่านั้นเพราะว่านี่คือคำพูดจากใจจริงของผมพูดขนาดนี้แล้วก็โดนใจครูใหญ่เลยครับครูใหญ่ก็ให้ผ่านไปสิครูใหญ่ก็บอกให้อาจารย์โกโจเนี่ยนำพระเอกไปยังห้องพักทันทีแล้วก็อธิบายกฎต่างๆในเรื่องความปลอดภัยที่นี่ด้วยแล้วก็ตัดมายังห้องพักของพระเอกพระเอกเนี่ยก็กระโดดดีใจใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าห้องมันกว้างนั่นเองแต่อาจารย์ก็บอกว่ามันมีคนน้อยนะเพราะว่าพวกปี2ปี3เขาไม่อยู่กันน่ะแต่อีกไม่นานก็ต้องได้เจอแน่นอนโดยความที่พระเอกมีไฟก็อยากไปตามหานิ้วสุคุณะแล้วนะฮะไม่ฟังที่อาจารย์พูดเลยแต่อาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่จะตามหาง่ายๆขนาดนั้นหรอกนะมันมีทั้งชิ้นส่วนที่เป็นกลิ่นอายรุนแรงเกินไปชิ้นที่ซ่อนอยู่และก็ชิ้นที่ถูกวิญญาณปีศาจกลืนเข้าไปแล้วแต่อีกอย่างคือพระเอกได้กินนิ้วปีศาจสุคุณะเข้าไปเนี่ยพวกวิญญาณคำสาปเองมันก็จะได้กลิ่นอายของพระเอกด้วยนั่นเองนะครับเอาง่ายๆก็จะเป็นตัวล่อชิ้นดีเลยอ่ะในการลงสนามจริงๆอ่ะนะจากนั้นอาจารย์ก็ได้พาพระเอกออกมาจากห้องเพื่อแนะนำตัวกับเพื่อนข้างห้องนั่นคือฟูชิงฮูโร่นั่นเองไอ้ฟูชิงฮูโร่ก็อารมณ์เสียกันเลยทีเดียวเพราะว่าโรงเรียนมันกว้างซะขนาดนี้แต่อาจารย์หยิบพระเอกมาอยู่ห้องข้างๆซะงั้นแถมทั้งโรงเรียนมันก็มีแค่2คนเองอ่ะที่เป็นปี1นั่นคือฟูชิงฮูโร่กับพระเอกแค่นั้นเองแต่ภารกิจต่อไปคือทั้งคู่เนี่ยต้องไปรับนักเรียนชั้นปี1คนที่3ซึ่งก็น่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะครับที่จะเป็นนักเรียนปี1คนที่3อ่ะเธอก็กำลังเดินทางไปที่โตเกียวจากบ้านนอกที่ตัวเองอยู่ทำยังพูดเรื่องที่กลัวจะโดนนินทาว่ามาจากบ้านนอกซะด้วยอ่ะจบตอนที่2
ตอนที่3ณสถานีรถไฟชิบูย่าในเมืองโตเกียวนักเรียนชั้นปี1คนที่3ที่เพิ่งมาถึงเธอก็ได้บอกกับซาอุริจังว่าฉันมาถึงแล้วซึ่งคนที่เธอกล่าวถึงก็น่าจะเป็นพี่สาวของเธอนะครับแล้วก็ตามมายังพระเอกและฟูชิงูโระพวกเขาก็คุยเรื่องนักเรียนชั้นปี1ที่มันมีแค่3คนเองในตอนนี้ถ้ารวมคนที่มาใหม่ด้วยล่ะนะฟูชิงูโระเองก็บอกสาเหตุที่ไม่ค่อยมีนักเรียนใหม่ก็คือมันไม่ค่อยมีคนที่มีพรสวรรค์ในการมองเห็นคำสาปนั่นเองถึงต่อให้มันก็มีน้อยมากๆเลยอ่ะปีนี้ก็เลยมีแค่3คนเท่านั้นที่เป็นปี1นั่นเองคุยกันไม่ทันไรเลยครับอาจารย์โกโจก็ได้เดินมาโบกมือทักทายว่ารอนานหรือเปล่าซึ่งอาจารย์ที่เพิ่งมาถึงก็ได้ทักเรื่องชุดพระเอกก่อนเลยว่ามันโคตรเท่เลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นชุดที่สั่งตัดพิเศษซึ่งความพิเศษเนี่ยมันก็คือฮู้ดสีแดงเพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองนะครับส่วนอื่นมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละกับชุดของคนอื่นแล้วก็ตัดมายังนักเรียนสาวคนใหม่กำลังมองผู้หญิงคนนึงจากเอเจนต์ที่กำลังติดต่อเธอไปเป็นดารานางแบบอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็ไม่สนใจเลยนะครับเดินหนีไปเลยแต่นักเรียนหญิงคนใหม่เนี่ยก็ได้ไปขอร้องให้เอเจนต์คนนี้พาเธอไปเป็นนางแบบซะงั้นแต่เขาก็ไม่สนใจเธออ่ะบอกว่าเธอไม่สวยอ่ะซึ่งพอมามองในมุมมองของพระเอกกับฟูชิงูโร่เองก็ดินทาเธอเลยครับว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายชะมัดเลยที่ไปขอร้องเขาแบบนั้นอ่ะแต่พอดูการแต่งตัวของไอ้พระเอกเนี่ยเหมือนมันจะน่าอายกว่าการที่เธอไปขอร้องเขาอ่ะนะซึ่งพอเลื่อนมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ได้รีบเรียกเธอออกมาทันทีอ่ะแล้วก็ตัดมาในตอนที่เธอได้มาเก็บของในล็อกเกอร์ฝากของเธอก็ได้แนะนำตัวว่าฉันชื่อคุงิซากิโนบาระจงดีใจซะพวกผู้ชายฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มนายเชลนะเดี๋ยวผมจะขอเรียกเธอว่าโนบาระละกันซึ่งฝั่งพระเอกกับฟูชิงูโระเองเขาก็ได้แนะนำตัวเช่นกันแต่ในระหว่างแนะนำตัวเนี่ยในมุมมองของโนบาระเนี่ยเธอก็ได้มองพวกเขาว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับพระเอกเป็นพวกประเภทโง่ส่วนฟูชิงูโระก็เป็นพวกประเภทหัวแข็งอะไรเงี้ยแม่สิงเลยฉันไม่มีดวงหรือไงเนี่ยถึงได้มาเจอพวกผู้ชายแบบนี้ละเนี่ยจากนั้นอาจารย์โกโจก็ได้บอกเรื่องที่ต้องทำต่อจากนี้โดยที่ทุกคนมาเมืองใช่ไหมนั่นคือการให้ทุกคนไปเที่ยวยังไงล่ะซึ่งพระเอกกับโนบาระเองก็ดีใจใหญ่เลยอ่ะเพราะว่าไม่เคยเที่ยวเมืองใหญ่มาก่อนอารมณ์ประมาณว่าเด็กบ้านนอกเข้ามาในกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแถมย่านที่พวกเขาจะไปเที่ยวเนี่ยคือย่านลบบุรีซึ่งมันเป็นย่านที่มีความบันเทิงคึกคักฟุดๆในโตเกียวเลยก็ว่าได้แต่พอตัดมาในจุดลบบุรีเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ตึกสมๆในย่านลบบุรีแค่นั้นเองอ่ะใครจะไปเที่ยวในที่แบบนี้กันฟ้าอาจารย์ซึ่งอาจารย์ก็ได้มอบภารกิจให้กับพระเอกและก็โนบาระนั่นคือการไปกำจัดวิญญาณที่อาศัยอยู่ในตึกแห่งนี้นั่นเองซึ่งตึกแห่งนี้มันมีกลิ่นอายคำสาปเยอะสุดๆเพราะว่าด้านนอกมันมีพลังความน่ากลัวจากจิตใจมนุษย์จากสุสานเสริมให้พวกปีศาจที่อยู่ด้านในนั้นแสดงกลิ่นตัวออกมานั่นเองแถมภารกิจในครั้งนี้เนี่ยพระเอกก็ถูกห้ามไม่ให้ใช้ปีศาจสุขุนะที่สิงอยู่ในตัวอีกด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมันสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นมามันก็จะทำให้คนรอบๆเนี่ยต้องโดนลูกหลงไปด้วยนั่นเองซึ่งอาจารย์ก็ได้มอบอุปกรณ์ไสยเวทที่เป็นมีดโมสมะให้กับพระเอกเพื่อต่อสู้กับพวกด้านในแต่ด้วยความที่โนบาระได้รู้เรื่องพระเอกได้แซบนิ้วปีศาจเข้าไปเนี่ยเธอก็หยีกันเลยทีเดียวอ่ะเพราะว่ามันเป็นนิ้วเน่าอ่ะนึกภาพออกไหมครับใครจะไปแซบลงฟะเนี่ย ยายกันเสร็จก็ได้เดินเข้าไปทันทีแต่ในระหว่างที่เดินเข้าไปพวกด้านนอกก็ได้นินทาเรื่องของโนบาระว่าเธอเป็นคนที่มีประสบการณ์มาจากบ้านนอกแต่สาเหตุที่ให้ทั้งคู่เข้าไปเนี่ยก็แค่ทดสอบว่าความเพี้ยนของทั้งคู่นั้นมันเพี้ยนแค่ไหนเท่านั้นเองอารมณ์ประมาณว่าจะเข้ากันได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับพอทั้งคู่ได้เข้ามาถึงบันไดโนบาระก็ได้บอกให้พระเอกเช็คชั้นล่างส่วนเธอจะไปเช็คชั้นบนเพราะเธออยากให้มันเสร็จเร็วๆจะได้กินซูชิที่กินซ่าหัวหอมกินมากกว่านาทีอีกนะเนี่ยแถมถีบพระเอกไปหนึ่งดอกด้วยและพอเธอจากไปไม่ทันไรเลยครับมันก็ได้มีวิญญาณโผล่มาจากด้านบนของพระเอกมันก็ไม่ได้แดกเลยนะครับโดนพระเอกจัดการง่ายๆเลยถึงจะเห็นพระเอกเป็นแบบนี้เนี่ยก็มีไหวพริบไม่ต่างจากมืออาชีพเลยแล้วก็ตามมายังโนบาระเธอก็ได้ไปเจอหุ่นที่อยู่เต็มไปหมดแต่เธอก็รู้ว่าหุ่นที่อยู่ตรงกลางนั้นมันมีวิญญาณสิงอยู่เธอก็ได้ใช้อุปกรณ์ไสยเวทนะครับที่เป็นค้อนแล้วก็ตะปูต่อเข้าไปที่หุ่นทันทีซึ่งมันก็เป็นวิญญาณอย่างที่เธอได้กล่าวจริงๆอ่ะนะครับแต่ในระหว่างที่เธอจัดการมาอยู่เนี่ยพวกอาจารย์ก็ได้บอกว่าถึงแม้เธอจะมีประสบการณ์แต่มันก็เป็นเพียงประสบการณ์จากบ้านนอกที่เธอได้เคยอยู่อ่ะเพราะถ้าหากเทียบความโหดกับในเมืองเนี่ยต่อให้เป็นปีศาจระดับเดียวกันมันก็แข็งแกร่งกันต่างจากบ้านนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งหลังจากที่โนบาระจัดการวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างหุ่นเสร็จเนี่ยเธอก็ได้เจอกับเด็กชายคนนึงที่กำลังหลบอยู่หลังกล่องกระดาษนั่นเองพอเธอเรียกให้เด็กออกมาเท่านั้นแหละเด็กมันก็ไม่ยอมออกกันนะครับเหมือนกับว่าเด็กคนนี้กลัวเจโนบาระแต่ไม่ทันไรล่ะครับมันก็ได้มีวิญญาณโผล่ออกมาจากด้านหลังกำแพงและก็ได้จับเด็กชายคนนี้เนี่ยเป็นตัวประกันซะงั้นซึ่งมันก็ทำให้เธอแปลกใจมากในตอนนี้เพราะว่าวิญญาณตัวนี้มันเป็นแค่วิญญาณระดับ3เองอ่ะมันมีสติปัญญาด้วยเหรอถึงขั้นจับเด็กเป็นตัวประกันได้อ่ะซึ่งมันก็เป็นอย่างที่อาจารย์ได้พูดนั่นแหละนะครับว่าปีศาจมันต่างจากบ้านนอกเพราะว่าในเมืองมันเป็นชุมชนแออัดมันมีประชากรเยอะแตกต่างจากบ้านนอกจึงเป็นพลังให้พวกปีศาจเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองเพื่อที่จะให้เด็กรอดเนี่ยเธอก็ได้ยอมทิ้งอาวุธของตัวเองแหละครับเพ
ให้ปีศาจมันปล่อยเด็กไปแต่ปีศาจมันก็เล่นตุกติกอ่ะไม่ยอมปล่อยเด็กกันนะครับเหมือนกับว่ามันต้องการที่จะฆ่าทั้งคู่เลยแต่จู่ๆมันก็ได้มีมือคนทะลุออกมาจากกำแพงซะงั้นถามยังบอกว่าชกมาจุดผิดซะด้วยแต่ด้วยความที่ไอ้ปีศาจมันจะฆ่าเด็กแล้วเนี่ยไอ้คนที่ชกกำแพงมันก็ได้ทะลุกำแพงออกมาแล้วก็ฟันไปที่มือของปีศาจจังๆเลยซึ่งมันก็เป็นพระเอกนั่นเองนะครับที่เป็นคนทำเทียบชิบหายเลยมือปากทะลุกำแพงได้ไงฟะเนี่ยคนไม่ใช่คนแล้วมั้งเนี่ยด้วยความที่ปีศาจมันสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ได้หนีแล้วครับแต่โนบาระเองก็บอกให้พระเอกนั้นส่งมือวิญญาณตัวนั้นมาจากนั้นเธอก็ได้ใช้หุ่นฟางของเธอเนี่ยที่เป็นหุ่นใสนะครับสะกดกับมือวิญญาณของมันแล้วก็ต่อตะปูเข้าไปเพื่อกำจัดมันซึ่งมันก็ทำให้มันตายอย่างน่าเหลือเชื่อเลยแล้วพอชนะเลยเนี่ยเธอก็ได้นึกถึงเรื่องในอดีตเกี่ยวกับเมืองที่เธออยู่ซึ่งเธอก็ได้มาพบกับซาโอริจังที่เธอได้กล่าวในตอนแรกกันนะครับว่าซาโอริจังเนี่ยคือคนที่ย้ายมาจากโตเกียวในช่วงแรกๆมันเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดเมื่ออยู่กับเธอแต่พอเวลาผ่านไปมันก็ได้มีข่าวลือว่าเธอเนี่ยดูถูกพวกว่านอกอาหารบ้านนอกแต่สำหรับโนบาระเนี่ยเธอไม่คิดแบบนั้นนะครับเพราะจากการที่เธอได้อาศัยอยู่กับซาโอริจังเนี่ยมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเธอเป็นคนนิสัยดีบุคลิกดีแถมยังให้ขนมอร่อยๆให้กับคนบ้านนอกอย่างเธอได้กินอีกด้วยแต่จากนั้นไม่นานเธอก็ได้ขายบ้านและย้ายออกไปเพราะว่าทนอยู่กับบ้านนอกไม่ไหวจากคนที่มากลั่นแกล้งเธอใส่ร้ายเธอนะครับแล้วก็ตามมายังปัจจุบันโนบาระก็ได้ชี้ไปที่กำแพงว่าพระเอกมึงเอามือเปล่าชกมาได้ไงเนี่ยกำแพงมันหนานะเฟ้ยซึ่งไอ้พระเอกมันก็พูดเหมือนเป็นเรื่องปกติไปเลยนะครับว่ามันก็แค่เศษปูนเองไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่เหล็กซะหน่อยที่ฉันจะพังมันไม่ได้นะแต่ไอ้พระเอกมันก็เอะใจเรื่องนึงได้นะครับมันเอะใจเรื่องที่ครูใหญ่ถามมันเกี่ยวกับเหตุผลที่เข้ามาเรียนที่นี่อ่ะก็เลยถามกับเธอว่าเธอบอกอะไรกับครูใหญ่ซึ่งเธอก็ให้เหตุผลว่าเธอเกลียดบ้านนอกที่ตัวเองอยู่เกลียดคนที่ใส่ร้ายป้ายสีกันอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยอยากเข้ามาอยู่ในเมืองโตเกียวและก็อยากมาพบซาโอริจังด้วยซึ่งพอพระเอกได้ฟังเนี่ยพระเอกก็เหมือนจะเข้าใจหัวอกคนที่มาจากบ้านนอกด้วยกันเลยนะครับและพอหน้าที่หมดลงเนี่ยอาจารย์ก็ได้ไปเลี้ยงอาหารแล้วครับที่ทั้งคู่นึกเนี่ยมันก็เป็นซูชิแล้วก็อาหารดีๆซะงั้นแต่พอมาถามกับฟูชิงูโรเนี่ยจะไปด้วยไหมฟูชิงูโรก็แบบว่าไม่สนใจนะครับกดโทรศัพท์เฉยเลยงั้นตรูไม่สนใจเหมือนกันเลยนะเฟยไปกันเตอร์แล้วในระหว่างที่ทั้งคู่เดินอยู่เนี่ยโนบาระก็ได้สั่งให้พระเอกเนี่ยไปหยิบกระเป๋าของเธอนะครับจากล็อกเกอร์ที่เธอฝากเอาไว้อะมาให้เธอใช้ซะเป็นพ่อบ้านเลยนะพอพระเอกถามว่าทำไมฉันต้องไปด้วยอะเธอก็บอกว่าพระเอกนั้นชนะพลังคุณสายของเธอได้นะครับก็เลยให้สิทธิ์พระเอกเป็นคนใช้ให้กับเธอซะงั้นแต่พอหันมามองฟูชิงูโรเองมันก็งอนนะครับเพราะมันไม่มีบทในตอนนี้เลยและก่อนจะจบก็ได้มีบันทึกในเดือนกรกฎาคมปี2018ณเมืองโตเกียวทางทิศตะวันตกณสถานพินิจเอชูบนท้องฟ้าเหนือสนามกีฬาซึ่งมันก็มีวิญญาณระดับพิเศษปรากฏตัวอยู่บนท้องฟ้าแถมมีคนทั่วไปเนี่ยสามารถมองเห็นมันได้อีกด้วยด้วยความที่มันเป็นภารกิจฉุกเฉินกลุ่มปี1จึงถูกส่งตัวมาและหนึ่งในนั้นก็เสียชีวิตลงจบตอนที่3ตอนที่4ก็มีผู้ชายที่ชื่อว่าอิจิจิมาอธิบายสถานการณ์ในพื้นที่ว่านายอพยพคนออกจากพื้นที่บริเวณ500เมตรได้แล้ว 90% เพราะว่าคำสาปในครั้งนี้มันน่าจะเป็นคำสาประดับพิเศษที่ยังอยู่ในคลังอยู่ขออธิบายนะครับคลังคำสาปก็คล้ายๆกับคำสาปตัวอ่อนที่ยังไม่เกิดนั่นแหละนะครับแต่อิจิจิเนี่ยก็บอกว่าถ้ามันเกิดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นคำสาประดับพิเศษเนื่องจากมันมีนักโทษเยาวชน5คนที่ถูกทิ้งเอาไว้ด้านในเรือนจำแต่พระเอกก็งงแหละครับว่าระดับพิเศษมันต่างกันยังไงอ่ะซึ่งจิก็ได้อธิบายอีกรอบอ่ะนะว่ามันมีคำสาปสีระดับด้วยกันแต่ระดับจะแตกต่างกันออกไปในเรื่องความร้ายแรงโดยเรียงจาก4ถึง1แต่ระดับพิเศษเนี่ยมันจะเป็นสีแดงไม่เกี่ยวกับ4ถึง1เลยเพกที่ได้เข้าใจเนี่ยก็ตกใจแหละครับเพราะไอ้ตัวนี้มันอันตรายโคตรเลยนี่หว่าและภารกิจในครั้งนี้ฟูชิงูโรโนบาระและก็พระเอกจะเป็นคนทำภารกิจแต่ปกติแล้วเนี่ยอาจารย์โกโจจะเป็นคนทำมันแต่เนื่องจากอาจารย์เนี่ยต้องไปทำภารกิจในเขตอื่นแบบเร่งด่วนพวกเขาก็เลยต้องมารับมือแทนนั่นเองซึ่งอิจิจิเองก็บอกว่าอย่าไปต่อสู้กับคำสาปที่พวกเธอทำได้ก็คือหนีถ้าหนีไม่รอดก็ต้องตายแล้วก็ต้องช่วยคนที่ติดอยู่ด้านในออกมาด้วยนั่นแหละคือภารกิจของพวกเธอแต่มันก็มีประชาชนคนนึงเลยครับเข้ามาหาบอกว่ามาตามหาลูกชายที่เป็นนักโทษอยู่ด้านในแต่ตำรวจก็ไม่ยอมให้เข้าแล้วนะครับเพราะว่าข้างในมันมีควันพิษถ้าเข้าไปเนี่ยต้องตายแน่ๆเลยแถมลูกชายของคุณเนี่ยพวกเรายังยืนยันนอนยันไม่ได้เลยว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพอเธอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ใจสลายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วพอมาดูหน้าพระเอกเนี่ยก็ถอนหายใจแหละครับเหมือนกับว่าอยากจะช่วยคนที่ติดอยู่ด้านในอ่ะออกมาจนเต็มทนแล้วในตอนนี้และพอทุกคนได้เข้ามาเนี่ยคุณอิจิจิก็ได้ปิดม่านลงเพื่อกักตัวไม่ให้ตัวคำสาปเนี่ยหลุดไปด้านนอกได้จากนั้นฟูชิงูโรก็ได้เรียกสัตว์อัญเชิญของเขาออกมาเพื่อตามกลิ่นของคนที่ติดอยู่ด้านในอาคารแต่พอพวกเขาเข้ามาด้านในมันก็กลับกลายเป็นว่าจากอาคาร2ชั้นที่อยู่ด้านนอกอ่ะตอนนี้มันเป็นอาคารที่ไม่มีที่สิ้นสุดซะงั้นฟูชิงูโรก็บอกว่ามันเกิดจากพลังไสยเวทแต่เขาก็ไม่เคยเห็นที่ที่มันใหญ่ขนาดนี้มาก่อนซึ่งความร้ายแรงมันก็น่าจะเยอะกันเลยทีเดียวนะแต่พอหันกลับไปด้านหลังประตูมันก็หายไปซะงั้นน่ะซึ่งฟูชิงูโรเองก็บอก
ว่ามันไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกเพราะว่าสัตว์อัญเชิญของเขาอ่ะมันจำกลิ่นทางออกได้แต่พอได้เดินเข้าไปต่อเนี่ยก็ได้ไปเจอศพคนตายแถมยังเป็นศพที่3หลังจากที่เห็นด้วยนะซึ่งพอมาดูชื่อเนี่ยมันก็เป็นชื่อของลูกชายผู้หญิงคนที่มาตามหานั่นแหละนะครับพระเอกเนี่ยก็อยากจะเอาศพของเขาออกไปแหละแต่ฟูชิงูโร่เนี่ยก็ไม่อยากจะให้เสียเวลากับศพอยากจะให้ไปตามหาอีก2คนว่าเขายังมีชีวิตรอดอยู่หรือเปล่าอารมณ์ประมาณว่าไม่อยากให้พระเอกไปยุ่งเกี่ยวกับศพมากกันนะครับเพราะว่าไอ้คนเนี้ยก่อนที่จะตายเนี่ยมันทำคดีร้ายแรงไป2ครั้งก็คือชนเด็กผู้หญิงตายนั่นเองซึ่งพระเอกก็ไม่พอใจแหละครับอารมณ์ประมาณว่าอยากจะช่วยทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเลยไปถามว่าถ้าไม่ช่วยศพบอกไปแล้วทำไมครั้งก่อนนายถึงช่วยฉันล่ะซึ่งฟูชิงูโร่ก็เงียบเลยครับเหมือนจะไม่อยากบอกความจริงซึ่งโนบาระเนี่ยก็ได้แทรกขึ้นมาว่าพวกนายทำอะไรกันเนี่ยไม่ดูสถานการณ์เอาซะเลยคิดว่ามาสนามเด็กเล่นหรือไงเนี่ยพูดยังไม่เสร็จเลยครับเธอก็ได้จมลงไปในดินแถมหมาของฟูชิงูโร่เองก็ถูกอัดเข้ากำแพงซะด้วยแต่พอทั้งคู่บอกว่าจะหนีเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างโผล่มาอยู่ด้านข้างซะงั้นพระเอกเนี่ยก็จับมีดเลยครับและพอฟันไปที่ตัวมันเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยแถมถูกสะท้อนได้เม็ดจนมือขาดไปอีกข้างด้วยซึ่งพอตัดมายังโนบาระเองเธอก็ได้ไปอยู่ในความมืดแถมยังมีหน้าคำสาปโผล่มาอีกหลายตัวด้วยซึ่งเธอก็บ่นเลยครับถ้าเยอะขนาดนี้จะจัดการยังไงล่ะเนี่ยแล้วก็ตัดมายังฟูชิงูโร่เขาก็ได้หนีออกมาสาเหตุที่หนีก็เพราะว่าพระเอกนั้นจะถ่วงเวลาไว้ให้และก็ให้ฟูชิงูโร่เนี่ยไปช่วยโนบาระซะก่อนถ้าช่วยสำเร็จแล้วก็ให้ฟูชิงูโร่นั้นสั่งให้หมาของเขาหอนเพื่อทำสัญญาณให้พระเอกนั้นสลับร่างกับสุคุณะครอบงำเขานั่นเองแต่ในขณะเดียวกันโนบาระเนี่ยก็จะถึงขีดจำกัดของเธอแล้วเพราะว่าตะปูของเธออ่ะเหลือดอกสุดท้ายแล้วนั่นเองแต่พอตัดมายังพระเอกเนี่ยพระเอกก็ถูกคำสาปใช้สายเวทเล่นงานซะยับเลยนะแถมโดนอัดซะกระเด็นออกกำแพงเลยอ่ะไอตัววิญญาณคำสาปก็ได้ใช้สายเวทเลยครับมาอีกรอบพระเอกก็ได้ลุกขึ้นเพื่อต้านมันทันทีแต่ในระหว่างที่ต้านมันอยู่เนี่ยมันก็เจ็บเลยครับแถมนิ้วก็ค่อยๆสลายไปอีกแต่ก็ได้มีเสียงของคุณปู่เนี่ยบอกว่าจงไปช่วยทุกคนซะพระเอกเองก็คิดว่าตัวฉันเนี่ยมันอ่อนแอขนาดนั้นเลยอ่ะแต่พอตัดมาที่โนบาระเองเธอก็กำลังจะโดนตัวคำสาปเนี่ยกินเข้าไปแต่ยังดีครับจิ๊กกบของฟูชิงูโร่นั้นได้จับตัวเธอออกมาได้ซะก่อนและพอตัดมายังพระเอกเนี่ยพระเอกก็สิ้นหวังแล้วครับคิดว่าตัวเองนั้นต้องตายแน่ๆแถมตัวเองก็อ่อนแอสุดๆเฮ้ยเดี๋ยวสิไม่เอาดิไม่เอาไม่อยากตายเฟ้ยแถมยังร้องไห้ไปอีกนะครับแต่ในความคิดกับคำพูดเนี่ยมันแตกต่างกันออกไปพระเอกนั้นคิดถึงเรื่องที่ทำก่อนหน้านี้ว่าถ้าไม่กินนิ้วปีศาจป้านั่นฉันคงไม่ต้องมาตายแบบนี้หรอกแต่ก็ได้นึกถึงคำพูดของครูใหญ่แล้วครับว่าอย่าร้องไห้และเสียใจทีหลังคำพูดของเขาก็เป็นแรงใจแหละครับทำให้พระเอกนั้นมีกำลังมากพอที่จะกำหมัดไปซัดหน้าตัวคำสาปซึ่งพอซัดไปเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยไอ้ตัวคำสาปมันก็รับได้ง่ายๆอ่ะแต่จากนั้นเสียงหมาของฟูชิงูโร่ก็ได้หอนขึ้นซึ่งมันก็เป็นสัญญาณนั่นเองสัญญาณนั่นคือให้พระเอกนั้นสลับร่างกับสุคุณะทันทีและพอได้สลับร่างเนี่ยไอ้ตัวคำสาปที่เห็นพระเอกสลับร่างมันก็ปล่อยทันทีนะครับแถมพอไอ้สุคุณะออกมาเนี่ยมันก็คิดคนละด้านเลยว่าจะไปจัดการกับพวกพ้องของพระเอกซะก่อนโดยให้ตัวคำสาปเนี่ยไปเป็นพวกพ้องนั่นเองแต่พอได้เดินออกไปไอ้ตัวคำสาปก็ไม่ช่วยเลยครับมันได้ใช้พลังสายเวทโจมตีไปที่หลังของสุคุณะแต่พอสุคุณะหันกลับมาก็ปัดมันทิ้งไปได้ง่ายๆเลยไอ้คำสาปก็เวอร์สิครับแบบนี้สุคุณะก็ได้กระโดดจับหัวกดลงไปที่พื้นทันทีแถมยังกระทืบซ้ำเข้าไปอีกอ่ะแต่พอมันได้โจมตีอีกรอบเนี่ยสุคุณะก็ได้ตัดแขนมันออกมาแล้วก็นั่งแบบชิลๆเลยอ่ะโคตรโหดเลยและพอตัดไปยังฟูชิงูโร่เองเขาก็ให้อีจิจิเนี่ยพาโนบาระไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาก่อนและก็ช่วยเรียกคนที่ใช้คุณไสระดับหนึ่งมาที่นี่ด้วยแต่บอกไปก็เท่านั้นแหละนะครับเพราะคนที่ใช้คุณไสเนี่ยมันมีน้อยมากๆนั่นเองแต่เขาก็บอกว่าจะพยายามหาคนที่ใช้ได้นะมาให้เร็วที่สุดพอทั้งคู่ได้แยกย้ายกันเนี่ยฟูชิงูโร่ก็ได้นึกถึงเรื่องพระเอกแหละครับว่าจะเกิดว่าเขาควบคุมร่างกายไม่ได้ฟูชิงูโร่นั้นจะเป็นคนฆ่าเขาด้วยตัวเองนั่นเองแต่พอตัดมายังสุคุณะมันก็ได้ล่อแขนล่อขาไอตัวคำสาปเนี่ยซะเป็นของเล่นเลยแต่พอมันรักษาแขนขากลับมาได้เนี่ยสุคุณะก็ได้บ่นเรื่องสายเวทแหละครับว่าสายเวทไอตัวคำสาปที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นของปลอมเท่านั้นเองของจริงเนี่ยเดี๋ยวพี่แสดงให้ดูและมันก็ได้ใช้ท่านิ้วครับเพื่อกางเขตแดนแล้วก็ได้ใช้ท่าตู้ซ่อนมานซึ่งพอประตูมันโผล่มาเนี่ยไอตัวคำสาปก็ได้ตัวฉีกเป็นชิ้นๆเลยซึ่งพอสุคุณะเดินมาที่ศพเนี่ยก็ไม่สบอารมณ์นะครับเพราะว่าท่าสายเวทเมื่อกี้มันผ่าไม่ได้ดั่งใจนั่นเองซึ่งเขาก็ได้มาจับที่หน้าอกของมันที่เป็นรูอยู่ซึ่งมันก็มีนิ้วอยู่ด้านในร่างกายของมันอ่ะและพอจับมันออกมาร่างกายของไอตัวคำสาปก็ได้สลายไปทันทีและด้วยความที่ไอคำสาปถูกจัดการแล้วเนี่ยมันก็บอกให้พระเอกมายึดร่างคืนแต่เรียกไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีการโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นเลยซึ่งไอสุคุณะที่ได้รู้แบบนี้เนี่ยมันก็ได้ยิ้มแบบมีแผนชั่วทันทีจบตอนที่4
ตอนที่5พอสุคุนะมันเรียกให้พระเอกออกมายึดร่างคืนเนี่ยมันก็ไม่มีการตอบรับใดๆทั้งสิ้นเลยพอสุคุนะที่ได้รู้ว่าพระเอกมันไม่อยู่แล้วเนี่ยมันก็ได้คิดแผนชั่วทันทีแล้วก็ตามมายังฟูชิงูโระที่ได้ยืนอยู่ท่ามกลางสายฝนเขาก็รู้สึกได้ว่าไอตัวคำสาปด้านในนั้นมันได้ตายไปแล้วนั่นเองแต่พอคิดเรื่องที่พระเอกมันจะปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยพูดไม่ทันเสร็จแล้วครับสุคุนะในร่างพระเอกนั้นมันก็ได้ฟับมาอยู่ด้านหลังซะงั้นน่ะแล้วมันก็ได้พูดว่าเสียใจด้วยนะมันไม่กลับมาแล้วล่ะนะไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะด้วยความที่มันยึดร่างสมบูรณ์แล้วเนี่ยสุคุนะมันก็ได้บ่นเรื่องที่จะลงโทษแหละครับที่ใช้ตัวมันน่ะเป็นตัวแก้ปัญหาโดยไม่ตรายตรองให้ดีโดยมันจะจับร่างกายของพระเอกเนี่ยเป็นตัวประกันโดยการล้วงเข้าไปเอาหัวใจออกมาและก็อธิบายว่าตัวมันสามารถมีชีวิตได้โดยการไม่พึ่งหัวใจแต่สำหรับพระเอกนั้นมันจำเป็นต้องพึ่งหัวใจดังนั้นถ้าพระเอกมันสลับร่างมาอีกครั้งพระเอกนั้นจะตายในทันทีหรือเรียกง่ายๆเลยนะครับก็คือแผนตัวประกันนั่นแหละโดยประมาณว่าถ้าพระเอกมันตายไปใช่ไหมไอตัวสุคุนะน่ะมันจะยังมีชีวิตอยู่ในร่างกายของพระเอกนั่นเองและพอสุคุนะได้แซบนิ้วเข้าไปเนี่ยฟูชิงูโระก็เหมือนจะเพิ่งรู้แหละครับว่าไอตัวคำสาปในครั้งนี้เนี่ยมันมีนิ้วปีศาจสุคุนะด้วยซึ่งสุคุนะที่เห็นท่าทีของฟูชิงูโระที่กลัวเนี่ยก็ได้บอกว่านายไม่ต้องกลัวหรอกยังไงซะฉันก็จะฆ่านายอยู่ดีแหละในขณะเดียวกันเนี่ยฟูชิงูโระก็ได้คิดถึงเรื่องความไม่เท่าเทียมแหละครับที่ความไม่เท่าเทียมเหล่านี้เนี่ยสามารถมีชีวิตได้อย่างเท่าเทียมคิดเสร็จก็ได้บอกกับสุคุนะแบบมั่นใจเลยว่าอิตาโดริยูจิหรือพระเอกเนี่ยมันจะต้องกลับมาแน่นอนต่อให้ต้องตายเขาก็จะกลับมาแต่สุคุนะเองก็พูดแบบรู้ดีไปซะทุกอย่างนะครับบอกว่าอย่าประเมินเจ้าเด็กนั่นสูงเกินไปก่อนหน้านี้ก็กลัวตายจนตัวสั่นมาแล้วนะซึ่งมันก็มั่นใจได้เลยว่าพระเอกนั้นไม่กลับมาเพราะคิดว่าพระเอกนั้นจะกลัวตายนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยฟูชิงูโระก็ไม่มั่นใจในฝีมือตัวเองเอาซะเลยกลัวว่าจะสู้กับสุคุนะที่มันยึดร่างแบบสมบูรณ์แบบไม่ได้ในตอนนี้แต่ยังไงมันก็ไม่มีทางเลือกนะครับถ้าเขาไม่สู้เนี่ยเขาก็ต้องตายอยู่ดีก็มีแต่จะต้องสู้ๆไปพอฟูชิงูโระได้อัญเชิญนกออกมาเนี่ยก็ได้ต่อยไปทันทีอ่ะแต่ไม่ว่าจะต่อยไปเท่าไหร่สุคุนะมันก็ได้หลบได้ล่ะครับแถมสุคุนะมันก็เหมือนจะสนุกที่ได้ต่อสู้อีกด้วยนะแต่พอสู้ไปสักพักเนี่ยฟูชิงูโระก็ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะสุคุนะที่เห็นเนี่ยก็ได้ดึงคอเสื้อออกมายั่วไปเลยว่าแกน่ะดึงสายเวทของแกออกมาสู้สิวะเฮ้ยแต่ฟูชิงูโระเองก็ไม่เสียสมาธิแหละครับอัญเชิญงูออกมาโจมตีตอนเผลอแล้วก็ให้นกเนี่ยช่วยโจมตีด้านบนด้วยแต่ก็แน่นอนแหละครับสุคุนะนั้นมันได้สะบัดทิ้งได้ง่ายๆเลยอ่ะแล้วก็ลงมาบอกกับฟูชิงูโระว่ามีอีกป่ะพี่แถมตบกลับจนทะลุกำแพงไปด้วยอ่ะหลายชั้นเลยนะแต่พอนกมาช่วยไม่ทันไรแหละครับก็โดนสุคุนะสอยล่วงไปอีกสภาพฟูชิงูโระในตอนนี้ก็ดูไม่ได้เลยซึ่งเขาก็ได้คิดแผนแหละครับเพราะในตอนนี้ชิกิงามิหรือสัตว์อัญเชิญของเขาเนี่ยมันได้ตายไปกันหมดแล้วซึ่งสุคุนะที่ได้ต่อสู้กับชิกิงามิของเขาเนี่ยก็ได้ชมแหละครับว่าฟูชิงูโระเนี่ยสามารถใช้ชิกิงามิแบบไม่ใช้กระดาษอัญเชิญได้อ่ะซึ่งมันก็มองออกเลยว่าฟูชิงูโระนั้นกำลังปกปิดพลังอยู่นั่นเองพอไอ้ฟูชิงูโระได้รู้ว่าสุคุนะมองออกแล้วเนี่ยมันก็ช่วยไม่ได้แหละนะครับฟูชิงูโระก็ได้นึกถึงเรื่องที่พระเอกถามว่าทำไมถึงช่วยฉันแล้วก็เรื่องก่อนหน้านี้ว่าความที่ไม่เท่าเทียมเนี่ยมันสามารถมีชีวิตได้อย่างเท่าเทียมได้แต่มันก็มีผู้หญิงคนนึงแหละครับพูดว่าถ้าเกิดว่าฉันมีเวลาสาปแช่งคนอื่นฉันจะไม่ยอมทำหรอกนะฉันจะเวลานี้ไปคิดถึงคนที่สำคัญมากกว่าซึ่งฟูชิงูโระเองก็ได้บอกว่าเธอคนนี้เนี่ยเป็นคนดีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยคู่ควรที่จะมีความสุขมากกว่าใครๆทั้งที่เป็นแบบนี้เธอคนนี้ที่มีชื่อว่าซึมิคิก็ยังโดนคำสาปอยู่ดีแถมเรื่องพ่อที่ตั้งชื่อให้ตัวเองว่าเมงุมิเนี่ยก็คือตั้งก่อนที่จะเกิดอีกนะครับเพราะว่าคิดว่าฟูชิงูโระเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่นเองก็เลยตั้งว่าฟูชิงูโระเมงุมิแต่ก็ช่างเถอะนะตอนนี้ฉันก็ยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อย่างไม่ละอายใจถึงแม้ว่าโลกนี้มันมีเพียงกฎหมายเท่านั้นที่สามารถลงโทษคนชั่วได้ส่วนคุณสายเองก็เป็นเฟืองที่ทำให้โลกมันหมุนต่อไปได้ด้วยเหตุนี้ฉันจึงเลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมซึ่งมันก็เหมือนจะเป็นคำเจตนารมณ์ก่อนที่จะเป็นพวกสายเวทอะไรเงี้ยนะครับเหมือนกับที่พระเอกได้พูดกับครูใหญ่นั่นแหละพอสุคุนะได้เห็นฟูชิงูโระเผยพลังคุณสายของเขาออกมาแล้วเนี่ยมันก็ได้ยิ้มแหละครับเพราะอยากจะสู้ด้วยใจจะขาดอยู่แล้วอ่ะพอเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยฟูชิงูโระก็ได้หยุดชะงักลงซะงั้นแล้วก็พูดเหตุผลที่ช่วยพระเอกตอนที่ได้เจอกันครั้งแรกว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากหรอกเพราะฉันทนเห็นคนดีอย่างนายอ่ะต้องมาตายไม่ได้แถมฉันเองก็เป็นผู้ใช้คุณสายไงล่ะเห็นคนก็ต้องช่วยเป็นเรื่องธรรมดาแหละนะและพอตามมายังสุคุนะเนี่ยก็ปรากฏว่าพระเอกนั้นสลับร่างกลับขึ้นมาได้สักพักแล้วแถมได้ยินคำตอบจากฟูชิงูโระก็ดีใจหน่อยๆนะแต่ไม่ทันไรเลือดมันก็ได้พุ่งออกมาจากร่างกายของพระเอกพระเอกก็ได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะตายว่านายและทุกคนดูแลตัวเองดีๆล่ะและก็มีชีวิตนานๆนะพูดเสร็จก็ได้ล้มลงไปทันทีฟูชิงูโระที่ได้เห็นแบบนี้ก็กลั้นน้ำตาไม่อยู่ละครับ1วันต่อมาก็ได้มีชายแปลกๆพร้อมกับไอตัวคำสาปด้านหลัง3ตัวอยู่ด้วยกันไอตัวคำสาปตัวนึงก็ได้ถามว่าอุตส่าห์ใช้นิ้วของสุคุนะนิ้วนึงเพื่อยืนยันการมีตัวตนของสุคุนะเลยหรือไงเนี่ยซึ่งชายคนนี้ก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่การ
เดาเล่นเท่านั้นแหละแต่ผลที่ออกมามันก็คุ้มค่าแล้วนะและพอชายคนนี้ได้เดินเข้ามาในร้านอาหารพร้อมกับไอ้ตัวคำสาปสาวบริการหน้าร้านก็ไม่เห็นตัวคำสาปที่เดินตามมาหรอกครับเลยถามไปว่ามาคนเดียวหรอคะซึ่งชายคนนี้ก็ตอบไปว่าครับผมมาคนเดียวแล้วก็ตามมายังห้องเก็บศพของโรงเรียนจูจูสึอิจิจิก็ได้อธิบายกับอาจารย์โกโจว่าผมบอกให้พวกเขาไม่ต้องต่อสู้แล้วนะแต่พวกเขายังฝืนคำสั่งไปอีกเพราะงั้นผมไม่ผิดนะซึ่งอาจารย์โกโจเองเขาก็คิดว่าตัวเองนั้นมีส่วนผิดอยู่เหมือนกันที่ไม่ประหารพระเอกตั้งแต่แรกตอนที่เจอกันครั้งแรกนะแถมไอ้ตัวคำสาประดับพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีเบื้องหลังอยู่แน่ๆอยู่ดีมันจะไปปรากฏอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเฮ้ยุ่งยากชิบเป๋งเลยไอ้พวกเบื้องบนเนี่ยฉันจะฆ่าทิ้งให้หมดซะเลยน่าจะดีกว่าพูดเสร็จก็ได้มีหญิงสาวคนนึงแหละครับโผล่เข้ามาซึ่งเธอก็มีชื่อว่าอีเอะอีริแถมเธอก็น่าจะเป็นหมอนั่นเองพอเธอเปิดผ้าดูก็ปรากฏว่ามันเป็นศพของพระเอกอะครับพอได้เห็นแบบนี้เธอก็ได้ถามกับอาจารย์โกโจเลยว่าฉันสามารถชันสูตรศพได้อย่างตามใจชอบเลยใช่ไหมอาจารย์โกโจก็บอกว่าได้เลยทำเรื่องให้มันเป็นประโยชน์ด้วยล่ะเธอที่ได้ยินก็อวดเก่งไปเลยครับว่าแน่นอนในคิดว่าฉันเป็นใครกันล่ะประมาณว่าเก่งในเรื่องการชันสูตรศพอะไรเงี้ยแล้วก็แต่มายังโนบาระกับฟูชิงูโรที่นั่งเศร้าๆอยู่ขั้นบันไดโนบาระก็ได้ถามกับฟูชิงูโรว่านายเคยสูญเสียเพื่อนหรือเปล่าฟูชิงูโรก็ได้ตอบว่าถ้ารุ่นเดียวกันแล้วก็อิตาโดริหรือพระเอกเนี่ยเป็นคนแรกเลยนั่นเองซึ่งโนบาระเองก็บ่นนะครับว่าเพิ่งรู้จักกันไม่ถึง2อาทิตย์ฉันไม่ได้อ่อนแอถึงขั้นจะร้องไห้ตาไม่ตาบ้านหรอกนะแต่พอฟูชิงูโรได้มองไปที่โนบาระเนี่ยก็เห็นปากของเธอขมิบเหมือนจะร้องไห้นะครับจากนั้นทั้งคู่ก็ได้พูดถึงเรื่องอากาศที่มันร้อนแถมชุดที่ใส่ก็ยังไม่เข้ากับหน้าร้อนซะอีกอ่ะไม่ทันไรก็มีผู้หญิงคนนึงแหละครับเดินมาถามแบบไม่พอใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงหน้าผุดกว่าปกติล่ะเมงูมิจังหรือว่ากำลังเฝ้าศพอยู่ล่ะซึ่งฟูชิงูโรก็ได้เรียกเธอว่ารุ่นพี่เซนอิงซึ่งชื่อที่เรียกก็เป็นชื่อท้ายของเธอด้วยนะครับเธอก็ไม่พอใจที่ฟูชิงูโรพูดแบบนี้แต่มันก็มีแพนด้าด้านหลังอะครับที่แอบอยู่ถามกับเธอว่านี่เธอไม่รู้หรือไงเนี่ยว่าทำไมพวกนั้นถึงเศร้ากันน่ะอะไรล่ะก็เมื่อวานน่ะมีเด็กปีหนึ่งคนหนึ่งตายไปน่ะสิพอเธอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ปรับตัวไม่ถูกแหละครับที่พูดมาแบบไม่รู้สีไม่รู้สาอะไรเลยเนี่ยไม่บอกให้เร็วกว่านี้หน่อยอ่ะในระหว่างที่พวกเขาทะเลาะกันอยู่โนบาระก็ได้ถามกับฟูชิงูโรว่าพวกนี้เป็นใครกันน่ะซึ่งฟูชิงูโรก็ได้แนะนำตัวให้ว่าคนพวกนี้คือรุ่นพี่ปีที่2หัวเขียวๆเนี่ยก็รุ่นพี่เซนอิงเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ไสยเวทที่เรียกได้เลยว่าเก่งที่สุดในหมู่นักเรียนแล้วนะส่วนนั่นก็ผู้ใช้วาจาคำสาปรุ่นพี่อินุมาคิส่วนคำสาปที่ใช้พูดส่วนใหญ่ก็มีแต่ข้าวปั้นนั่นแหละและก็นั่นรุ่นพี่แพนด้าแต่มันก็ยังมีอีกคนที่อยู่ต่างประเทศเขามีชื่อว่ารุ่นพี่โอคัสึฉันจะให้ความเคารพเขาที่สุดในหมู่ปี2แล้วล่ะนะจากนั้นรุ่นพี่แพนด้าก็ได้มาขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แหละครับแล้วก็สาเหตุที่มาหาก็คือจะชวนให้ทั้ง2คนเนี่ยไปร่วมงานสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนเกียวโตกับโตเกียวที่อยู่คนละฟากกันนั่นเองแต่ฟูชิงูโรก็งงว่าปกติมันต้องเป็นปี2กับปี3ไม่ใช่เหรอที่ต้องเข้าร่วมเนี่ยรุ่นพี่เซนอิงก็ได้บอกว่าพวกโง่ปี3มันถูกพักการเรียนอยู่นั่นเองก็เลยจำเป็นต้องพาปี1ไปด้วยส่วนรายละเอียดในงานเนี่ยครูใหญ่ของทั้ง2โรงเรียนแต่ละวันเนี่ยเขาจะเสนอวิธีการประลองแบบไหนกันก็อยู่ที่พวกเขาอะนะรายงานพวกนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา2วันหลักๆ ก็จะมีการประลองเดี่ยวและการประลองคู่นั่นแหละซึ่งโนบาระที่ได้ยินเนี่ยก็ตกใจแหละครับว่าจะต้องไปประลองคุณใส่กันแต่ก็งงว่างานมันยังไม่ขาดสายขนาดเนี้ยมีเวลาไปประลองกันด้วยซึ่งรุ่นพี่เซนอิงเนี่ยก็ได้อธิบายว่าถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยุ่งที่สุดของปีแต่มันก็ต้องสงบขึ้นบ้างแหละนะเพราะงั้นไม่ต้องห่วงว่าแต่จะลงแข่งกันปะล่ะซึ่งก็แน่นอนเลยครับว่าทั้งคู่นั้นจะลงแข่งเพราะถ้าเกิดชนะขึ้นมาก็ต้องทำให้พระเอกที่ตายไปนั้นรู้สึกดีใจขึ้นมาหน่อยๆนะแล้วก็ตัดมายังชายปริศนาและตัวคำสาปได้คุยเรื่องจิตใจของมนุษย์ด้านลบในสมัยนี้ซึ่งมันมีแต่ของปลอมทั้งนั้นมัวแต่โกหกกันอยู่ได้จิตด้านลบของจริงเนี่ยคือความเกลียดชังความชิงชังและจิตสังหารต่างหากแต่ชายคนนี้ก็บอกว่าพวกคุณอาจจะถูกกำจัดซะก่อนทำมัวแต่นึกเรื่องแบบนี้นะเพราะงั้นผมมีแผนอยู่2ข้อด้วยกัน1คือต้องหาวิธีทำให้คนที่เก่งที่สุดอย่างโกโจต่อสู้ไม่ได้ในข้อที่2คือเอาเรียวเมนซูคุนะอิตาดูรี่ยูจิเนี่ยมาเป็นพรรคพวกให้ได้แต่ไอตัวคำสาปมันก็งงแหละครับเพราะคิดว่าพระเอกนั้นตายไปแล้วจะเอามาเป็นพวกได้ไงอ่ะซึ่งชายคนนี้ก็บอกว่าเรื่องแบบนี้นะใครจะไปรู้กันล่ะและพอตัดมาด้านในจิตใจของพระเอกก็ได้มีเสียงของปีศาจซูคุนะที่มันได้พูดว่าถ้าแกไม่ได้รับอนุญาตก็ยังแงนหน้ามองขึ้นมาด้านบนมันนั่งหงุดหงิดนะเฟ้ยเจ้าบ้านี่ จบตอนที่5
ตอนที่6หลังจากที่พระเอกได้ยินสุขุนะบอกว่าอย่างแงนหน้าขึ้นมาด้านบนเนี่ยพระเอกที่ได้ยินมันก็ไม่สบอารมณ์หรอกครับเพื่อที่จะไม่ต้องแงนไปข้างบนให้ปวดคอก็เลยบอกให้สุขุนะเนี่ยลงมาข้างล่างแทนซะเลยแต่สุขุนะมันก็ไม่ยอมลงมาล่ะเลยเป็นเรื่องคุยซะก่อนเรื่องที่คุยก็คือเรื่องที่มันรักษามือให้กับพระเอกที่ขาดไปครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนแต่พระเอกที่ได้ยินแบบนี้ก็กัดฟันทันทีล่ะว่ามันแลกเปลี่ยนบ้าบออะไรฟะรักษามือแล้วก็มากระชากหัวใจออกไปทิ้งเนี่ยนะว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยนรกเหรอตายแล้วยังต้องมาร่วมอยู่กับแกอีกเหรอวะเนี่ยโดยความที่มันทะเลาะกันบ้าบอคอแตกเนี่ยมันก็ได้ต่อสู้กันแหละครับแต่ก็แน่นอนว่าเพลงนั้นมันทำอะไรไม่ได้เลยสุขุนะที่เบื่อมันก็ได้ถีบลงไปด้านล่างทันทีแล้วสุขุนะมันก็ได้อธิบายว่าที่นี่เนี่ยมันไม่ใช่นรกมันคือเขตแดนที่มันสร้างขึ้นมาเองหรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆก็คือโลกภายในจิตใจนั่นแหละแต่ด้วยความที่มันเห็นเรื่องที่ฟูชิงูโรโชว์พลังคุณใสไปก่อนหน้านี้มันก็อยากจะกลับไปมีชีวิตเพื่อที่จะได้เห็นอีกครั้งโดยเสนอเงื่อนไข2ข้อให้กับพระเอกเพื่อแลกกับการที่มันจะรักษาหัวใจเพื่อให้พระเอกและมันเนี่ยกลับไปมีชีวิตอีกรอบนั่นเองโดยเงื่อนไขข้อที่1คือถ้ามันเอ่ยคำว่าพันธะออกมาพระเอกนั้นจะต้องยอมให้มันสิงร่างทันทีและทำอะไรก็ได้แบบอิสระภายใน1นาทีแต่พระเอกก็ไม่ยอมหรอกครับเพราะกลัวว่าไอ้สุขุนะเนี่ยจะไปทำร้ายคนอื่นนั่นเองแต่สุขุนะมันก็กลุ้มใจกันเลยทีเดียวที่เลือกอะไรมากไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนกฎว่า1นาทีที่ขออ่ะที่สลับร่างไปอ่ะจะไม่ทำร้ายคนอื่นหรือฆ่าคนเลยฉันสัญญาพระเอกก็ไม่ยอมเชื่อใจแหละครับกลัวว่าสุขุนะมันจะโกหกเพราะมันเล่นเหลี่ยมมาเยอะแล้วไงแต่สุขุนะมันก็ได้บอกว่ามันก็ต้องมีผลประโยชน์ของตรูบ้างนั่นแหละใช้ประโยชน์จากตรูสักขนาดนี้ครั้งก่อนเนี่ยก็ใช้เป็นว่าเล่นเลยนะเดิมทีแล้วเนี่ยแกก็แค่ทำตามไอ้หมอนั้นพูดไม่ใช่หรือไงสุดท้ายแกก็เป็นแค่กีคานั่นแหละการผูกมัดด้วยผลประโยชน์น่ะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของวิชาคุณไสก็อย่างที่พูดไปนั่นแหละจะตกลงหรือไม่ตกลงก็อยู่ที่แกแล้วนะพระเอกที่ได้ฟังก็ได้เข้าใจแหละครับก็เลยที่จะตกลงเพื่อสร้างเงื่อนไขขึ้นมาซะที่ไหนล่ะสุขุนะก็โดนหลอกเขาให้เต็มๆเลยครับมันก็หงุดหงิดทันทีอ่ะก็เลยท้าพระเอกว่าถ้าพระเอกมันสามารถฆ่าตัวมันได้มันจะยอมฟื้นคืนชีพให้โดยไร้เงื่อนไขทันทีแต่ถ้ามันชนะไม่ได้ไอ้สุขุนะมันจะใช้เงื่อนไขผูกมัดที่มันได้สร้างขึ้นมาคืนชีพให้กับพระเอกพระเอกที่ได้ยินเนี่ยก็จะยอมรับการประลองเลยครับแต่ไม่ทันไรเนี่ยหัวมันก็ได้หายไปครึ่งนึงเลยดูอย่าพูดไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วก็ตามมายังภายนอกอาจารย์โคโจก็ได้เล่าสาเหตุที่เขามาเป็นครูให้กับอิจิจิฟังว่ามันเป็นความฝันของเขานั่นเองแถมเรื่องที่พระเอกเป็นพันชนะมันก็ถูกควบคุมโดยพวกเบื้องบนองค์กรคุณใสทั้งนั้นพวกนั้นมันก็แค่พวกโง่ที่มีแต่ความคิดที่จะปกป้องตัวเองพวกโง่ๆบ้าอำนาจเรื่องสืบทอดต่างๆนานาถ้าเปรียบเทียบมันก็เหมือนตะกร้าส้มเน่าใบใหญ่นั่นแหละแต่สาเหตุที่อาจารย์โคโจบ่นแบบนี้ก็คือเขาต้องการที่จะรื้อวงการคุณใสใหม่ทั้งหมดการที่เขาจะฆ่าพวกเบื้องบนน่ะมันเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับเขานั่นเองแต่อีกสาเหตุที่เขาไม่อยากทำนั่นก็คือต่อให้เขาเปลี่ยนคนวงการใหม่ที่อยู่เบื้องบนทั้งหมดมันก็จะกลับมาเป็นส้มเน่าๆเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเขาจึงไม่อยากจะเสียเวลาในการฆ่าล้างพวกนั้นนั่นเองก็เลยต้องยอมถูกใช้ต่อไปดังนั้นเขาก็เลยเลือกทางที่จะพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ให้เก่งขึ้นเพื่อที่จะมาแทนเขาในอนาคตหรือเป็นพวกพ้องเขาในอนาคตนั่นแหละนะครับทุกคนน่ะเก่งมากโดยเฉพาะปี3ฮาคาริกับปี2โอโคสึ2คนนี้จะเก่งเทียบกับเขาได้แน่นอนในอนาคตแต่อาจารย์ก็ได้กำหมัดทันทีเมื่อคิดว่ายูจิหรือพระเอกเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ไม่ทันไรคุณหมอ EA เนี่ยก็จะเริ่มชนะสูตรเลยครับแต่ไอ้พระเอกมันก็ดันลุกขึ้นมาดื้อเลยอ่ะเอ๊ะทำไมมันเล็กจังอ่ะทั้งอาจารย์และอีจิจิที่เห็นก็ตกใจแหละครับที่ลุกขึ้นมาดื้อแบบนี้สภาพผมน่าอายจังว่าแต่คุณเป็นใครเลยเนี่ยไม่ทันไรอาจารย์ก็ได้ลุกขึ้นมายินดีต้อนรับกลับซะงั้นน่ะพระเอกที่ได้ยินก็ตอบกลับเหมือนกับว่าไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปก่อนหน้านี้เลยอ่ะพออาจารย์กับ EA ได้เดินออกมาด้านนอกอาจารย์ก็ได้ขอให้ EA เขียนรายงานให้กับพวกเบื้องบนว่าอิตาโดริยูจิน่ะตายไปแล้วให้หน่อยเพราะเขาจะสอนพระเอกให้ใช้คุณใส่ขั้นต่ำในช่วงเวลาต่อจากนี้นั่นเองแล้วก็ตามมายังร้านอาหารพนักงานคนนึงก็ได้เห็นเงาสีดำบนโต๊ะกับชายแปลกหน้าก็ถึงกับวิตกทันทีซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยพวกตัวคำสามมันก็ได้คุยกันกับชายแปลกหน้าเรื่องที่จะฆ่าอาจารย์โกโจโดยชายแปลกหน้าก็แนะนำว่าอย่าไปฆ่าเลยถึงตอนให้พวกแกมีกัน3ตัวก็หยุดโกโจไว้ไม่ได้แน่นอนดังนั้นชายคนนี้ก็เลยบอกวิธีให้นั่นคือให้ใช้วิธีผนึกแทนน่าจะดีกว่าแต่ตัวคำสามมันก็งงว่าจะใช้อะไรผนึกชายคนนึงก็เลยบอกว่าสิ่งที่ใช้ผนึกนั่นคือวัตถุคำสาประดับพิเศษที่มีชื่อว่าโกคุมงเคียวไอตัวคำสาที่ได้รู้ชื่อวัตถุคำสาเนี่ยมันก็ได้ไฟลุกตาโตทันทีพอตับมายังพนักงานเสิร์ฟเขาก็งงแหละครับว่าทำไมชายแบกหน้าคนนั้นไม่สั่งอะไรเลยตั้งแต่เข้ามาแถมพนักงานที่ได้เห็นพวกนั้นก็ขอลาออกแหละครับเพราะสังหรณ์ใจได้แล้วว่าตัวเองนั้นจะตายนั่นเองพอพนักงานคนนี้เดินไปเท่านั้นแหละนะครับตัวมันก็ได้ลุกเป็นไฟซะงั้นคนเดียวไม่นำใจมันก็ได้เผาไปทั้งร้านซะเลยแล้วก็ตับมายังฟูชิงฮูโร่เขาก็ได้นำป้ายชื่อของนักโทษที่เป็นลูกชายของเธอคนนี้เนี่ยกลับมาให้เธอเพราะทำได้แค่นี้จริงๆส่วนฟูชิงฮูโร่เองก็ได้โทษตัวเองที่ตัดสินใจช่วยไม่ได้เลยในตอนนั้นซึ่ง
งพอเปรียบเทียบแล้วมันก็สู้พระเอกในเรื่องการตัดสินใจไม่ได้นั่นเองพอฟูชิงูโร่กลับมาที่โรงเรียนเขาก็ได้ถามกับรุ่นพี่เซนอิงว่าในตอนที่รุ่นพี่ทำภารกิจนั้นรุ่นพี่เลือกที่จะช่วยคนประเภทไหนซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไม่เคยสนใจที่จะช่วยคนเลยสักคนน่ะบ่น่าถามเลยแล้วพอฟูชิงูโร่ได้มองไปที่โนบาระก็งงว่าพวกเขาทำอะไรกันเล่นม้าหมุนหรือไงน่ะซึ่งรุ่นพี่แพนด้าก็ได้ตอบว่าพวกเขากำลังฝึกวิชาต่อสู้ระยะประชิดให้กับโนบาระเพราะว่าการต่อสู้ระยะประชิดของเธอนั้นมันยังไม่ดีสักเท่าไหร่นั่นเองแต่พอตัดมายังพระเอกกับอาจารย์โกโจเนี่ยเขาก็ได้ชมเรื่องทักษะการต่อสู้ระยะประชิดของพระเอกพระเอกนั้นเก่งในด้านนี้มากนั่นเองแต่วิชาที่อาจารย์จะสอนให้กับพระเอกเนี่ยในวันนี้มันคือวิชาคุณไสพระเอกที่ได้ยินก็ยิ้มหวานซะงั้นน่ะเพราะได้อาจารย์โกโจที่เก่งขั้นสุดแบบนี้มาสอนให้ก็เลยดีใจอ่ะนะช่วยทำให้ผมเลยเทียมทานทีนะอาจารย์จากนั้นอาจารย์ก็ได้สาธิตให้ดูที่กระป๋องสองใบที่ตั้งอยู่ซึ่งอาจารย์ก็ได้ใช้วิชา2แบบโดยกระป๋องสีเขียวคือการใช้วิชาไสยเวทส่วนกระป๋องสีส้มคือการใช้วิชาอาคมซึ่งอาจารย์ก็ได้อธิบายว่าไสยเวทคือการใช้กระแสไฟฟ้าส่วนอาคมก็คือการใช้เครื่องไฟฟ้าจะหากระแสไฟฟ้ามันไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าผลลัพธ์มันก็จะแสดงออกมานั่นเองการใช้แค่ไสยเวทกระป๋องมันจะบิดไม่เยอะมากแต่พอใช้อาคมกระป๋องมันจะบิดเยอะมากๆเลยเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็คือการเอาไสยเวทมาผ่านอาคมมันก็จะมาเป็นคุณไสซึ่งมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านั่นแหละนะครับพระเอกที่ได้ยินก็อ๋อก็เลยทีเดียวอ่ะคิดว่าตัวเองจะใช้ได้ง่ายซะที่ไหนล่ะแต่อาจารย์ก็บอกว่าอย่างยูจิเนี่ยใช้คุณใส่ไม่ได้หรอกแล้วก็เรื่องพูดอัญเชิญหรือการเขตแดนอะไรเงี้ยก็ยังพูดถึงไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าด้วยเรื่องอาคมเนี่ยมันจะมีอยู่กับตัวผู้ใช้ตั้งแต่เกิดมาแล้วหรือเปรียบเทียบมันก็คล้ายพรสวรรค์นั่นแหละใครมีพรสวรรค์อาคมก็จะเก่งในเรื่องคุณใส่ด้วยนั่นเองพระเอกที่ได้ยินก็หัวหมุนเลยล่ะครับคิดว่าพลังคุณใส่มันสามารถปล่อยพลังลูกไฟได้ถ้าเกิดผมจำได้จริงๆเนี่ยผมจะอยากตั้งชื่อมันว่าลูกไฟวิญญาณหรือไม่ก็บางใครหรือไม่ก็กระสุนกลองจักรอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ไม่ยอมปลีปากเลยครับเพราะว่าอาจารย์รู้อยู่แล้วว่าพระเอกนั้นมันมีความสามารถในการใช้คุณใส่ได้แค่ไม่อยากจะสอนให้มันในตอนนี้นั่นเองแต่อาจารย์เนี่ยก็ได้แนะนำวิธีนึงก็คือการใช้ไสยเวทเสริมกับพลังการต่อสู้ด้วยมือเปล่าให้กับพระเอกเพราะพระเอกมันเป็นพวกชอบต่อสู้ระยะประชิดนั่นเองซึ่งมันก็ต่อสู้ได้อยู่แล้วนะถ้าเสริมเข้าไปมันก็น่าจะดีขึ้นน่ะแต่พระเอกก็จำได้แหละครับว่าตอนต่อสู้กับคำสาปครั้งก่อนตัวเขาเคยใช้ไสยเวทมาแล้วก็เลยอยากจะโชว์ให้อาจารย์ดูซะหน่อยพออาจารย์บอกให้เขากำหมัดไปต่อยเท่านั้นแหละมันก็เหมือนจะเป็นแค่หมัดเปล่าๆซะงั้นอาจารย์ที่เห็นก็บอกสาเหตุเลยว่าสาเหตุที่ไสยเวทมันจะออกมาก็ต่อเมื่อมันจะมีความรู้สึกด้านลบนั่นเองดังนั้นอาจารย์ก็เลยแนะนำวิธีการฝึกแบบยากให้กับพระเอกในการสื่อพลังด้านลบออกมาเป็นไสยเวทโดยการให้ดูหนังตลกดราม่าโรแมนติกพวกเนี้ยแต่จะมีตุ๊กตาจากครูใหญ่เอามาไว้เป็นตัวกลางในการสื่อพลังโดยพระเอกมันจะต้องสื่อพลังด้านลบออกมาอย่างเช่นความตื่นเต้นความเสียใจหรือความโกรธถ้าสื่ออารมณ์พวกนี้ออกมามันก็จะแปลงเป็นพลังไสยเวทนั่นเองโดยเหตุนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะให้พระเอกรักษาพลังไสยเวทไม่ให้มันผุออกมามากจนเกินไปเรียกง่ายๆก็คือการควบคุมพลังนั่นแหละนะครับถ้าเกิดว่าพระเอกมันดูหนังแล้วปล่อยอารมณ์ออกมามากจนเกินไปพลังไสยเวทที่ออกมามากเกินไปมันก็จะผูกตุ๊กตาตัวนี้ให้ต่อยเข้ามาหน้ามันนั่นเองแต่กลับกันถ้าเกิดว่าพระเอกมันควบคุมอารมณ์ในการสื่อพลังได้ตุ๊กตาก็จะไม่ต่อยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยที่อาจารย์จะสื่อก็คือให้พระเอกควบคุมพลังไสยเวทนั่นแหละนะครับแต่พอพระเอกได้เริ่มดูหนังเนี่ยมันก็ดันเอาโคล่ามันฝรั่งมากินชิวๆซะงั้นน่ะทำซะเป็นเหมือนเรื่องธรรมดาไปเลยพอหนังได้เริ่มมาถึงจุดที่เป็นฉากกู้ระเบิดพระเอกก็ได้เริ่มรู้สึกตื่นเต้นก็โดนตุ๊กตาชกเข้าไปเต็มๆซะเลยแต่อาจารย์เนี่ยก็เหมือนจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาโคล่ากับมันฝรั่งมากินพร้อมๆกันกับการฝึกโดยฟ้าแต่ก็เถอะนะเดี๋ยวฉันต้องไปทำธุระก่อนงั้นเธอก็พยายามต่อไปล่ะแต่พออาจารย์จะเดินออกไปไม่ทันไรเนี่ยอาจารย์ก็ได้นึกเรื่องที่จะถามกับพระเอกได้ครับนั่นคือเรื่องที่พระเอกได้คุยอะไรกับสุคณะก่อนที่จะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขอะไรเงี้ยพระเอกที่ได้ยินก็นึกแหละครับแต่ไม่ว่าจะนึกยังไงเขาก็นึกไม่ออกเหมือนกับว่าพระเอกนั้นถูกสุคณะลบความทรงจำนั่นเองซึ่งอาจารย์ก็ไม่ถามมากแหละครับก็เลยออกไปทันทีแต่พอออกรถไปได้สักพักอาจารย์ก็ได้บอกให้อีจิจิเนี่ยหยุดรถกลางคันแล้วก็บอกให้เขาไปก่อนเลยพออาจารย์ได้อยู่คนเดียวแล้วเนี่ยไอตัวคำสาปมันก็ได้กระโดดโจมตีมาจากด้านบนทันทีจบตอนที่6ตอนที่7การโจมตีที่เข็มขัดสั้นเพราะคาดไม่ถึงไม่เล่นดีกว่าตอนที่7พอไอ้ตัวคำสาปเห็นโกโจหลบการโจมตีของมันได้มันก็ได้ใช้ไสยเวทที่เป็นภูเขาไฟระเบิดลาวาใส่โกโจเต็มๆเลยแต่พอควันมันได้หายไปเนี่ยโกโจก็ได้หยุดลาวาไว้ได้ง่ายเลยอ่ะซึ่งโกโจก็แปลกใจแหละครับว่าทำไมไอ้ตัวคำสาปตัวนี้มันถึงสามารถคุยกับเขาได้เพราะปกติแล้วเนี่ยต่อให้เป็นคำสาประดับพิเศษที่เขาได้เจอมาก็ยังไม่สามารถพูดได้เลยนั่นเองซึ่งเขาก็คิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะแข็งแกร่งกว่าสุคน
นะจากตอนนั้นที่เขาได้เจอเป็นเท่าตัวเลยก็ว่าได้แต่คิดให้มันปวดหัวไปก็เท่านั้นโกโจก็ได้บอกกับตัวคำสาปว่ามาสนุกกันเถอะ จากนั้นคำสาปมันก็ได้ใช้แมลงโจมตีไปที่โกโจซึ่งโกโจก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้ด้วยมือข้างเดียวแล้วก็ได้ถามไปชิวๆเลยว่าถ้าโดนเจ้าตัวนี้ทิ่มมันจะเป็นยังไงแต่มันก็ไม่ได้ทิ่มแล้วนะครับพวกแมลงพวกนี้มันก็ได้ส่งเสียงออกมามันก็ได้ระเบิดกันทุกตัวเลยแต่ทว่าโกโจก็สามารถหลบขึ้นมาด้านบนได้พอเขาจะชมว่าไอ้ตัวคำสาปมันฉลาดที่รู้จักเล่นเหลี่ยมแบบนี้เท่านั้นแหละนะครับไอ้ตัวคำสาปมันก็เล่นซีเผลอได้ปล่อยลาวาไปที่หัวของโกโจทันทีแถมยังใช้สายเวทโจมตีไปที่หลังซ้ำไปอีกด้วยจนทำให้เกิดการระเบิดเป็นวงกว้างเลยจากนั้นในคำสาปมันก็ได้เดินหนีแล้วก็ย่อเย้ยแหละครับประมาณว่านึกว่าจะเก่งที่ไหนได้พูดยังไม่เสร็จแล้วนะครับโกโจก็ได้ตอบกลับมาว่าไอ้ที่มันได้โจมตีไปเมื่อตะกี้มันไม่โดนเขาเลยสักนิดซึ่งไอ้ตัวคำสาปก็เถียงแหละครับมันไม่โดนได้ไงทั้งที่โจมตีไปเต็มๆซะขนาดนั้นน่ะซึ่งโกโจก็ได้อธิบายว่าเขาได้ใช้สิ่งที่เรียกว่ามูเกนมาป้องกันเขาจากการโจมตีไอตัวคำสาปก็งงแหละครับว่ามันคืออะไรอ่ะไอมูเกนอะไรนั่นน่ะโกโจก็เลยกะจะสาธิตให้ดูโดยให้ตัวคำสาปเนี่ยมันมาแตะที่มือของเขาไอคำสาปก็ชะล่อใจแหละครับคิดว่ามันจะเป็นกับดักหรือเปล่าแถมมองเผลอๆเนี่ยนึกว่าชวนเล่นตบแปะซะงั้นใครรู้เนี่ยก็น่าจะแก่กันเลยนะโดยความที่ไอตัวคำสาปมันสัมผัสจิตสังหารจากตัวโกโจไม่ได้ก็จะลองแตะดูแหละครับซึ่งมันก็ไม่สามารถสัมผัสตัวโกโจได้อย่างที่โกโจได้กล่าวออกมานั่นแหละเพราะว่ามันมีการป้องกันที่เป็นช่องว่างเล็กๆอยู่แต่โกโจก็ได้โชว์ไปอีกขั้นนั่นคือให้สัมผัสมือโดยตรงเลยพอเขาได้จับไปที่มือไอ้ตัวคำสาปเนี่ยก็ซัดไปหลายรอบเลยนะครับจนไอ้ตัวคำสาปเนี่ยปลิวออกไปโกโจก็ได้บอกไปอีกอย่างนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามูเกนมันไม่ได้มีอยู่ที่จุดมือของเขาจุดเดียวแต่มันมีอยู่ทุกจุดในร่างกายของเขาเลยจากนั้นโกโจก็ได้ใช้อาคมที่มีชื่อว่าย้อนกลับสีแดงที่เป็นก้อนเล็กๆกันนะโจมตีไปที่ไอ้คำสาปอีกครั้งซึ่งดาเมจมันก็แรงจนทำให้ตัวคำสาปนี่ปลิวออกไปโคตรไกลเลยแต่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนโกโจก็ได้ตามมาซ้ำเข้าไปอีกแหละครับซึ่งมันก็ทำให้ตัวคำสาปเนี่ยรู้ถึงเส้นขั้นพลังระหว่างมันกับโกโจเลยว่ามันสู้โกโจไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวแต่พอมันได้โจมตีมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้ปลิวมาอยู่ท่ามกลางทะเลสาบแหละครับจากนั้นเสียงมันก็ได้เงียบลงทันทีไอ้คำสาปมันก็แปลกใจว่าโกโจหายไปไหนกันแต่พอมันรอไปสักพักโกโจก็ดันโผล่มาพร้อมกับพระเอกซะงั้นพระเอกได้ถึงกับงงเลยว่ามาได้ยังไงวะเนี่ยเมื่อกี้ยังดูหนังอยู่เลยไม่ใช่เหรอซึ่งต้องย้อนกลับไปในเสี้ยววินาทีนะครับโกโจได้กลับไปหาพระเอกที่ดูหนังอยู่ซึ่งเขาก็สัมผัสได้ว่าพระเอกนั้นสามารถฝึกควบคุมพลังสายเวทได้แล้วในตอนนี้ซึ่งมันก็เป็นเวลาที่ไวโคตรเลยนั่นเองที่เขาสามารถควบคุมได้นะจากนั้นโกโจก็เลยชวนพระเอกเนี่ยมาดูการต่อสู้แบบจริงๆเลยซึ่งมันก็เป็นภาพในปัจจุบันนี่แหละนะครับไอตัวคำสาปที่เห็นพระเอกก็จำได้ว่านั่นเป็นภาชนะของสุคุนะนี่และมันก็คิดถึงแผนการในครั้งนี้ว่ามันต้องดึงตัวยูจิหรือพระเอกเนี่ยไปเป็นพรรคพวกของมันด้วยนั่นเองพอคิดเสร็จมันก็ได้ถามกับโกโจว่าจะเอาเจ้าเด็กนั้นมาเป็นโล่หรือไงซึ่งโกโจก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นจะมาให้ดูการต่อสู้ในสถานการณ์จริงก็แค่นั้นเองมาต่อสู้กันแบบสุดกำลังเลยดีกว่าโชว์ให้เด็กมันดูหน่อยไม่ได้หรือไงและอีกอย่างคือแกมันกระจอกสุดๆไปเลยว่ะไอตัวคำสาปที่โดนยั่วแบบนี้มันก็ได้โมโหระเบิดออกทันทีแล้วนะครับแถมพระเอกที่ได้เห็นก็ตัวสั่นทันทีเลยเพราะไอตัวคำสาปตัวนี้มันเก่งที่สุดเท่าที่เขาได้เจอมาแต่โกโจก็บอกว่ามันจะไม่เป็นไรกราบได้ที่อยู่ใกล้ๆฉันจากนั้นไอตัวคำสาปมันก็ได้กางเขตแดนออกซึ่งเขตแดนมันมีชื่อว่าฝาลงภูผาเหล็กซึ่งมันเป็นภูเขาไฟนั่นเองแต่พระเอกก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรซึ่งโกโจก็ได้บอกว่ามันคือการกางเขตแดนเพื่อให้เจ้าของเขตแดนนั้นได้เปรียบในการต่อสู้นั่นเองส่วนวิธีที่จะอยู่รอดในเขตแดนมีอยู่2แบบด้วยกันหนึ่งคือการใช้พลังสายเวทของตัวเองต้านพลังของฝ่ายตรงข้ามเอาไว้ให้ได้ส่วนที่2คือการหนีออกจากเขตแดนซึ่งวิธีที่2โกโจจะไม่แนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วการหนีออกจากเขตแดนมันไม่ค่อยจะสำเร็จนั่นเองแต่โกโจก็ได้ทำวิธีที่3แล้วครับนั่นคือการกางเขตแดนทับอีกชั้นหนึ่งถ้าเขตแดนของใครมันแข็งแกร่งกว่าเขตแดนคนนั้นก็จะชิงความได้เปรียบมาได้นั่นเองแต่พอไอตัวคำสาปที่ได้รู้ว่าโกโจกำลังจะกางเขตแดนเนี่ยมันก็ได้โจมตีไปดักก่อนทันทีแหละครับแต่ทุกอย่างมันก็ได้ช้าลงทันทีเพราะว่าในตอนนี้โกโจได้เปิดตาออกมาแล้วนั่นเองและเขาก็ได้กางเขตแดนออกซึ่งเขตแดนเขามีชื่อว่าพรมแดนไร้เขตซึ่งเขตแดนนี้มันราวกับว่าไอตัวคำสาปมันได้ผ่านเข้าไปยังมิตินึงเลยที่มีตาอยู่กลางตัวของมันและมันเนี่ยก็ไม่สามารถขยับตัวได้เลยแม้แต่นิดเดียวในตอนนี้จากนั้นโกโจก็ได้มาจับที่หัวของมันแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าสิ่งนี้คือมูเกนส่วนล่างของเขาอารมณ์ก็คล้ายกับการที่เขาได้เปิดตาให้ศัตรูมองพอศัตรูมองก็จะถูกดูดเข้าไปในดวงตาเขาอ่ะนะครับซึ่งในระหว่างที่โกโจจับหัวไอ้ตัวคำสาปอยู่เขาก็เกิดสงสารมันขึ้นมาล่ะคิดว่าไอ้ตัวคำสาปตัวนี้มันถูกยัดเยียดให้มาทำอะไรแบบนี้ผู้เสร็จเขาก็ได้บิดหัวคำสาปจนขาดในพริบตาเลยกว่าทั้งคู่ได้ออกมาจากเขตแดนพระเอกก็ทึ่งเลยครับว่าอาจารย์โกโจเนี่ยเป็นผู้ใช้สายเวทที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เขาได้เจอมาจากนั้นอาจารย์โกโจก็ได้รีไถถามว่าใครเป็นคนส่งแกมาแต่มันก็ไม่ยอมพูดนะครับซึ่งพอมาดูอีกฝั่งก็ได้มีชายแปลกหน้ากับคำสาปอีกตัวได้ยืนมองอยู่
ซึ่งชายแปลกหน้าก็บอกว่าตัวเขาจะไม่ไปยุ่งอย่างเด็ดขาดแล้วก็ได้เดินหนีทันทีสาเหตุที่เขาไม่อยากไปยุ่งก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้โกโจนั้นจดจำใบหน้าเขาได้นั่นเองซึ่งไอ้ตัวคำสาบอีกตัวมันก็ได้กระโดดเพื่อไปช่วยเพื่อนมันทันทีแหละนะครับแล้วก็ตามมายังโกโจในระหว่างที่รีดใช้ตัวคำสาบอยู่ก็ได้มีดอกไม้ตกลงมาที่พื้นและมันก็มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็เป็นฝีมือของไอ้ตัวคำสาบนั่นเองในระหว่างที่ทั้งคู่ชมดอกไม้อยู่ไอ้ตัวคำสาบมันก็ได้พาเพื่อนมันหนีไปได้แหละนะครับแถมยังผิดกลิ่นอายได้อย่างแนบเนียนอีกด้วยซึ่งโกโจก็ได้คิดแหละครับว่าไอ้ตัวที่มาช่วยเนี่ยอาจจะเก่งกว่าตัวที่สู้ด้วยในคราวนี้เลยก็ว่าได้โดยความที่มันตามไปไม่ได้ก็ต้องยอมปล่อยพวกมันไปก่อนแหละนะแต่โกโจก็ได้บอกพระเอกเรื่องแผนการฝึกว่าเดือนหน้าเขาจะให้พระเอกนั้นดูหนังไปด้วยพร้อมกับไปต่อสู้ในสถานการณ์จริงๆกับเขาด้วยเพราะต้องการให้พระเอกเนี่ยเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างก่อนที่จะไปร่วมกิจการสานสัมพันธ์นั่นเองซึ่งพระเอกก็งงแหละครับเพราะยังไม่รู้เรื่องกิจการสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนเกียวโตกับโตเกียวและพออาจารย์ได้อธิบายให้พระเอกฟังเนี่ยก็ตัดมายังอิจิจิที่นั่งอยู่กับครูใหญ่พอทูระที่ว่าคือครูใหญ่นั้นมาพบโกโจนั่นเองแต่โกโจเนี่ยก็ไม่มาสักทีซึ่งครูใหญ่ก็ไม่ชอบคนที่มาสายด้วยนั่นเองแต่พอตัดมายังชายแปลกหน้าเขาก็ได้เดินเข้ามาในประตูอพาร์ตเมนต์แต่ภายในอพาร์ตเมนต์นั้นมันก็เป็นทะเลซะงั้นซึ่งเขาก็ได้มาเจอกับชายอีกคนที่นอนอ่านหนังสืออยู่ถามชายคนนี้ก็ถามว่าโจโกเป็นยังไงบ้างเกโทโจโกก็น่าจะเป็นชื่อคำสาปภูเขาไฟส่วนเกโทก็น่าจะเป็นชื่อของชายแปลกหน้านั่นเองนะครับเป็นว่าผมจะเรียกตามชื่อแบบนี้เลยละกันนะซึ่งเกโทก็บอกว่าเจ้านั่นเกือบตายเนี่ยแต่ยังดีที่ไอ้คำสาปสีขาวที่มีชื่อว่าฮานามิเนี่ยไปช่วยเอาไว้ทันขอให้ตัวคำสาปได้เข้ามาเกโทก็ได้อธิบายให้เข้าใจอีกครั้งว่าการต่อสู้และผนึกโกโจได้นั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมเท่านั้นซึ่งวันที่พวกเขาต้องการที่จะจัดการโกโจนั้นคือวันที่31ตุลาคมที่ย่านชิบุย่าในเมืองโตเกียวส่วนรายละเอียดนั้นจะเอาไว้คุยกันทีหลังโอเคนะมาฮิโตะซึ่งชื่อมาฮิโตะก็น่าจะเป็นชายที่มีรอยเย็บเต็มตัวนั่นเองนะครับพอคุยกันเสร็จก็พากันเอาหัวไอ้โจเกะเนี่ยมาเตะเล่นซะงั้นเตะสเปนฟุตบอลเลย ซึ่งโจเกะนี่ก็ถึงกับปวดหัวกันเลยทีเดียวนะจบตอนที่7ตอนที่8ในขณะที่กลุ่มปี2ได้เดินมาด้วยกันรุ่นพี่แพนด้าก็ได้เกิดอาการเป็นห่วงพวกปี1ขึ้นมาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ครูใหญ่จากโรงเรียนเกียวโตนั้นได้เดินทางมาที่นี่เพื่อประชุมเรื่องงานสานสัมพันธ์ที่จะจัดขึ้นในอีก5เดือนข้างหน้าแถมเรื่องที่ส่งพวกปี1ไปครั้งก่อนและทำให้ยูจิตายนั้นก็เป็นฝีมือของพวกเบื้องบนที่ไม่ชอบขี้หน้าอาจารย์โกโจแถมครูใหญ่โรงเรียนเกียวโตเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพวกเบื้องบนด้วยถ้าเกิดว่าอาจารย์โกโจมาเจอเขาเข้าเนี่ยคงต้องมีเรื่องกันแน่ๆเลยแถมอีกอย่างคือถ้าเกิดว่านักเรียนตามครูใหญ่มาที่นี่ก็น่าจะเป็น2คนนั้นแน่ๆเลยแถมพวกนั้นเนี่ยก็ชอบหาเรื่องเข้าตัวแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ตามมายังโนบาระกับฟูชิงูโร2คนที่รุ่นพี่แพนด้าพูดถึงก็มาอยู่ตรงหน้าของทั้งคู่แล้วในตอนนี้ซึ่งคนตัวใหญ่มีชื่อว่าโทโดส่วนคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเธอเป็นฝาแฝดกับรุ่นพี่มาคิเซนอิงแค่ศึกษาอยู่คนละโรงเรียนกันแต่ผมจะขอเรียกเธอว่าไมละกันส่วนรุ่นพี่มาคิผมจะขอเรียกชื่อต้นเลยละกันพอเห็นแบบนี้ฟูชิงูโรก็ตกใจเลยว่าทำไมทั้ง2คนถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาตามมารักษาความปลอดภัยให้กับครูใหญ่ของเขาและอีกอย่างคือพวกเขาก็แค่อยากจะมาดูหน้าคนที่จะมาต่อสู้แทนโอคุสึที่เป็นปี3แต่ไม่ทันไรเนี่ยคนที่ชื่อใหม่ก็ได้พูดจาหวัดดีเกี่ยวกับเรื่องพระเอกล่ะครับว่าเพื่อนของพวกเธอที่ตายไปน่ะอย่าได้เสียใจไปเลยไอ้คำว่าพันชนะน่ะอย่าเรียกให้มันดูดีไปหน่อยจริงๆแล้วพวกเราคนที่จะเรียกไอ้ตัวนั้นว่าไอ้ตัวสัตว์ประหลาดครึ่งมนุษย์ซะมากกว่าคำที่มันได้ตายไปน่ะพวกเธอควรที่จะสะใจมากกว่าเสียใจนะซึ่งพอทั้ง2คนได้ยินเนี่ยก็ทำหน้าตายล่ะครับเพราะว่ามาดูถูกกันซะดื้อๆแบบนี้เลยจากนั้นโทโดก็ได้เดินมาถามกับฟูชิงูโร่แหละครับว่านายน่ะชอบผู้หญิงรูปร่างแบบไหนไอฟูชิงูโร่จากโกเนี่ยก็งงกันเลยทีเดียว ว่าอีหยังวะอยู่ดีๆมาถามเรื่องผู้หญิงเฉยเลยวะเดอะฟักแถมไอเรื่องผู้หญิงที่จะตอบเนี่ยมันก็สำคัญกับโทโดแหละครับอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดฟูชิงูโร่ตอบไม่ตรงใจมันไอโทโดก็จะซัดให้ตายตรงนี้เลยนั่นเองซึ่งฟูชิงูโร่ก็ไม่อยากจะมีเรื่องแล้วนะครับก็เลยบอกไปว่าไม่ได้มีรูปร่างที่ชอบเป็นพิเศษหรอกผมชอบผู้หญิงที่นิสัยซะมากกว่านะไม่ได้ชอบที่รูปร่างอ่ะซึ่งโทโดที่ได้รู้คำตอบก็น้ำตาไหลแหละครับแล้วก็บอกว่านายน่ะมันน่าเบื่อเกินไปนะฟูชิงูโร่จากนั้นโทโดก็ได้ซัดฟูชิงูโร่เนี่ยซะเต็มเหนียวเลยแหละครับพอโนบาระจะช่วยเนี่ยก็โดนไมค์กอดเอาไว้ไม่ให้ไปยุ่งด้วยซะงั้นซึ่งโนบาระก็ยั่วยวนไปเลยว่ารุ่นพี่มาคีน่ะสวยกว่าเธอเป็นร้อยเท่าเลยอ่ะนอนน้อยหรือไงทำไมลูกขมขนใหญ่จังอ่ะด้วยคำพูดแบบนี้ไมค์ก็ได้ชักปืนออกมาจี้เขาลำตัวซะเลยอ่ะแล้วก็ตัดมายังฟูชิงูโร่โทโดก็ได้บ่นเลยว่านายน่ะมันน่าเบื่อซะจริงเลยนะคุณอุตส่าห์ถามด้วยความหวังดีและจริงใจแท้ๆแต่นายกลับตอบมาด้วย
ยคำพูดที่เหยียบย่ำหัวใจของฉันซึ่งฟูชิงูโร่เนี่ยก็งงเลยว่าตู้ผิดอะไรตรงไหนฟ้าในความคิดของฟูชิงูโร่ก็คิดว่าตัวเขานั้นจะสู้โทโดไม่ได้แล้วนะครับเพราะเรื่องในปีที่แล้วเนี่ยไอคนที่ชื่อว่าเกโถมันได้เปิดศึกปล่อยปีศาจออกมาโจมตีผู้คนในเมืองเหตุการณ์ครั้งนั้นมันถูกตั้งชื่อว่าชินโตกุโตเกียวขบวนแห่ราตรีปีศาจร้อยตนแต่สำหรับโทโดในเหตุการณ์ครั้งนั้นเขาสามารถจัดการคำสาประดับหนึ่งที่ปรากฏตัวในขบวนนั้นได้ถึง5ตนแล้วก็เป็นระดับพิเศษอีก1ตนแต่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะจัดการไม่ได้นะครับเรื่องที่8ก็คือโทโดนั้นไม่ได้ใช้อาคมในการจัดการเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่โทโดก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะอาคมเนี่ยแต่ใช้แค่กับตัวที่เป็นระดับพิเศษเพียงตัวเดียวเท่านั้นเองอ่ะซึ่งฟูชิงูโรที่ได้รู้คำตอบก็งงแหละครับว่าระดับ1ไม่ใช้อาคมเนี่ยนะบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะด้วยความที่มันเลี่ยงการสู้กับโทโดไม่ได้เนี่ยฟูชิงูโรก็ได้อัญเชิญกบออกมาช่วยในการโจมตีทันทีแต่ไม่ทันไรเนี่ยโทโดก็ได้พุ่งเข้ามาจากด้านหลังอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็จับฟูชิงูโรเนี่ยทุ่มซูเพกเต็มๆเลยแต่มันก็ไม่หนำใจแหละครับมันก็ได้ซ้ำเข้าไปแล้วซ้ำเข้าไปอีกอ่ะจนหัวเนี่ยทะลุไปชนไม้สลายชั้นเลยอ่ะแต่พอทะลุออกมาฟูชิงูโรที่นอนอยู่ก็ได้ของขึ้นมาทันทีล่ะพอมันจะเอาจริงซะหน่อยเนี่ยโทโดที่รู้สึกถึงพลังที่แท้จริงของฟูชิงูโรก็จะเอาจริงด้วยแล้วนะครับแต่ทันใดนั้นเองรุ่นพี่อนุมาคิก็ได้ใช้วาจาคำสาปสั่งให้โทโดหยุดการเคลื่อนไหวทันทีจากนั้นรุ่นพี่แพนด้าก็ได้โผล่เข้ามาแล้วก็โชกเข้าไปที่โทโดเต็มๆเลยซึ่งรุ่นพี่แพนด้าก็ด่าเลยว่าทำไมไม่รอวันประลองเราฟ้าถ้าไม่หยุดแล้วก็นะฉันจะร้องแบบนี้นะอย่านะอย่าเลยนะซึ่งโทโดเนี่ยก็มีการสู้ต่อเลยนะโทโดที่เห็นแบบนี้ก็จะกราบทันทีแล้วนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายกับฟูชิงูโรเนี่ยว่าเองเนี่ยหัดพูดจาให้เกียรติคนอื่นบ้างนะแล้วก็ตับไปยังโนมาระในตอนนี้เธอก็ถูกเล่นงานซะนวมเลยแต่ทันใดนั้นเองรุ่นพี่มาคีก็ได้มาบอกให้ไมค์หยุดได้แล้วแต่ไมค์ก็เลือกที่จะดูถูกมาคีไปอีกล่ะครับว่าอย่างเธอน่ะมันกระจอกจะตายไม่มีพลังไสยเวทจะทำอะไรได้อะแต่พูดไปไม่ทันไรโนมาระก็ได้ลุกขึ้นมาล็อกคอซะแน่นเลยแต่ก็ได้มีโทโดเนี่ยเดินกลับมาแล้วก็บอกให้เลิกสู้ได้แล้วเพราะจากนี้เขามีธุระที่จะต้องไปทำเรื่องธุระที่ต้องทำคือการไปจับมือไอดอลซะงั้น ทั้ง3คนที่ได้ยินเนี่ยถึงกับตกใจรสนิยมของไอ้หนุ่มร่างยักษ์กันเลยทีเดียวอ่ะและพอการต่อสู้ได้จบลงเนี่ยรุ่นพี่ไมคีก็ได้มาเล่าเรื่องตัวเองให้กับโนบาระฟังเกี่ยวกับเรื่องที่เธอเกิดมาแล้วไม่มีพลังไสยเวทจากนั้นเธอก็ถูกดูถูกเหยียบย่ำมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็กลายเป็นแรงผลักดันให้เธอเนี่ยฝึกฝนจนเป็นที่ชำนาญในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ไสยเวทได้แล้วในตอนนี้นะซึ่งมันก็แทบจะเรียกได้เลยว่าเก่งที่สุดในโรงเรียนแล้วนะซึ่งโนบาระที่ได้ฟังก็ซึ้งใจในความพยายามถึงรุ่นพี่เลยแล้วก็ตัดมายังครูใหญ่จากโรงเรียนเกียวโตที่ได้มานั่งรอครูใหญ่ยากะจากโรงเรียนโตเกียวหวังว่าจะไม่งงกันนะซึ่งตอนนี้แกก็รอมาเป็นเวลา2ชั่วโมงแล้วแต่ไม่ทันไรโกโจก็ได้โผล่เข้ามาแทนซะงั้นแล้วก็บอกว่าครูใหญ่ยากะเดี๋ยวก็ตามมาเองแหละจากนั้นโกโจก็ได้บ่นเรื่องที่ตะแก่ครูใหญ่คนนี้ว่าแกมีส่วนที่ทำให้ปี1ต้องไปเผชิญหน้ากับคำสาประดับพิเศษโดยไม่ปรึกษาเขาเลยสักนิดเดียวทำมันยังทำให้ยูจิต้องตายไปอีกซึ่งตะแก่ก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วนะครับแต่โกโจก็ไม่ได้คิดอะไรมากเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ได้บอกอีกเรื่องนั่นก็คือเรื่องที่เขาถูกลอบโจมตีในครั้งก่อนไอตัวคำสาปพวกนั้นมันมีทักษะในการพูดคุยกับมนุษย์ก็เลยคิดว่ามันต้องมีพรรคพวกที่เป็นระดับเดียวกันอยู่อีกแน่ถึงแม้ว่าพวกมันจะเป็นคำสาปที่พัฒนาขึ้นมากแล้วในตอนนี้แต่มันก็ไม่ได้มีแค่คำสาปหรอกนะที่เปลี่ยนไปเพราะฝั่งเราเองอย่างฮาคาริโอโคสึแล้วก็โทโดที่อยู่ฝั่งคุณก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมากแล้วในตอนนี้และยังรวมถึงเรื่องที่เกโถและพันชนะอย่างยูจิได้ปรากฏตัวขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันถ้ามันเป็นแบบนี้ต่อไปในอนาคตเรื่องอำนาจและก็เบื้องบนของคุณจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้อย่างใจแน่นอนซึ่งตาแก่ก็ทำหน้าไม่พอใจแล้วนะครับที่โดนโกโจพูดกล่าวแบบนี้นะและพอโกโจจะไปเนี่ยก็ได้บอกว่าคุยใหญ่ยากะจะมาในอีกสัก2ชั่วโมงละมั้งนะซึ่งตาแก่นี่ก็ถึงกับถอนหายใจกันเลยทีเดียวอ่ะที่ต้องมารอนานขนาดนี้แก่จะตายอยู่แล้วตรูยังต้องมารออะไรที่มันนานอีกหรอเนี่ยด้วยความที่มันต้องรอนานแก่ก็ได้สั่งให้คนใช้ของแกเนี่ยที่มีชื่อว่ามิวะไปซื้อชามาให้แต่พอเธอได้วิ่งออกไปเธอก็ดันไปถ่ายรูปกับโกโจซะงั้นพอถ่ายเสร็จก็ได้วิ่งกระโดดโลดเต้นกลับมาที่ห้องเฉยเลยครูใหญ่เนี่ยก็งงเลยว่าทำไมไม่ซื้อชามาให้ไงแล้วก็ตัดมายังโทโดแกก็มาจับมือซะสบายใจเฉิบเลยพอจับเสร็จแกก็มอบตั๋วจับมือเนี่ยให้กับไมค์เนี่ยไปลองจับมือบ้างซึ่งไมค์ก็ไม่อยากจะไปแหละนะครับแต่ถ้าเธอไม่ไปเนี่ยคงต้องเป็นเหมือนฟูชิงูโร่นั่นแหละเธอจึงต้องยอมใจให้ตัวเองไปซึ่งหลังจากที่เธอไปจับแล้วก็กลับมาเนี่ยเธอก็ดันตกหลุมรักไอดอลเขาซะงั้นน่ะแล้วก็ตัดมายัง1เดือนต่อมาบันทึกในเดือนกันยายนปี2018ที่จังหวัดคานางาวะเมืองคาวาซากิหน้าโรงภาพยนตร์คิเนมาหลังจากการฉายภาพยนตร์เสร็จก็ได้มีเด็กมัธยมม.ปลาย3คนได้เสียชีวิตอย่างแปลกประหลาดสาเหตุการตายคือรูปลักษณ์ของหัวเปลี่ยนไปและขาดอากาศหายใจโดยเฉียบพลันแต่หลังจากเกิดเหตุก็ได้มีชายที่มีชื่อว่ามาฮิโตะที่มี
อยเย็บอยู่เต็มตัวถูกชายอีกคนเดินตามมาซึ่งชายที่เดินตามมาก็ถามว่า3คนนั่นที่ตายเป็นฝีมือของคุณใช่ไหมมาฮิโตะที่หันมาเนี่ยก็งงแหละครับว่าคนธรรมดามองเห็นเขาด้วยเหรอซึ่งในตอนนี้ก็ทำให้รู้แล้วว่ามาฮิโตะนั้นเป็นคำสาปนั่นเองแล้วก็ตัดมาหลังจากเกิดเหตุพระเอกก็ได้มาลงพื้นที่สำรวจสาเหตุการตายของ3คนนั่นแหละนะครับพร้อมกับชายอีกคนที่มาเป็นผู้ช่วยในการทำภารกิจครั้งนี้จบตอนที่8ตอนที่9เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าโยชิโนะจุนเปเขาถูกกล่าวหาว่าไปจ้องหน้าอกหญิงสาวคนนึงเข้าจนถูกทำร้ายร่างกายจากกลุ่มเพื่อนๆของหญิงสาวที่ไปจ้องหน้าอกนั่นเองและด้วยความที่ตัวเขาทนไม่ไหวที่ถูกซ้อมแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยทำการพูดออกไปว่ายายนั่นน่ะไม่ได้น่ารักถึงขั้นที่ฉันจะต้องไปทนมองหน้าอกหรอกนะเฟยพวกแก3คนก็รู้ดีนี่ที่พวกนายยอมทำตามที่เธอบอกพวกนายก็แค่อยากทำตัวให้ดูเท่และก็ให้เธอเนี่ยขึ้นคอมพวกนายก็แค่นั้นเองพูดยังไม่ทันจบครับจุนเปเนี่ยก็โดนต่อยสยับเลยโดยความที่มันเป็นแบบนี้จุนเปจึงได้เกิดความรู้สึกที่อยากจะฆ่าพวกนี้ขึ้นมาทันทีและก็ตัดมายังเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมจุนเปก็ได้ซื้อตั๋วมาดูหนังตามปกติแต่ก็ได้มีวัยรุ่น3คนได้พูดจาวุ่นวายในโรงหนังจึงทำให้เขานั้นไม่สามารถดูหนังได้อย่างสบายใจแต่ทันใดนั้นเองก็ได้มีชายคำสาปที่ชื่อว่ามาฮิโตะได้เกิดอาการทนไม่ไหวกับพวกวัยรุ่น3คนเข้าจึงได้ทำการดัดแปลงหัวของพวกนั้นจนเละไม่เป็นรูปเลยและด้วยความที่จุนเปเห็นเหตุการทั้งหมดเขาก็ได้รีบตามชายที่มีชื่อว่ามาฮิโตะไปทันทีและก็ตามมายังก่อนที่พระเอกนั้นจะไปยังจุดเกิดเหตุอาจารย์โกโจกับพระเอกก็ได้เดินมาด้วยกันซึ่งอาจารย์โกโจก็ได้พาพระเอกเนี่ยมาแนะนำตัวกับชายสวมแว่นซึ่งเขาเป็นผู้ชายคุณใสระดับหนึ่งโดยเขามีชื่อว่านานามิเคนโตะเดี๋ยวจะขอเรียกว่าเคนโตะละกันแต่พระเอกเนี่ยก็งงว่าทำไมมันมีแต่คนสวมแว่นตาปิดตาเยอะจังเลยเนี่ยโคตรเท่เลยอยากทำด้วยจังแต่ไม่ทันไรเนี่ยเคนโตะก็ได้บอกว่าผู้ชายคุณใสมันเฮงซวยพระเอกนี่อีหยังวะก็เลยทีเดียวอยู่ดีมาด่าพวกเดียวกัน จากนั้นเขาก็ได้เล่าอดีตของเขาให้ฟังว่าแต่ก่อนที่เขาจะไปเป็นผู้ใช้คุณสายเนี่ยเขาเป็นพนักงานเงินเดือนทำงานที่ออฟฟิศและพบว่าการใช้แรงงานนั้นมันก็เฮงซวยเช่นกันเหมือนกับว่าเขาคนนี้เนี่ยจะมีอคติกับทุกๆอย่างที่เขาทำเลยนะครับแถมอีกอย่างเขาก็ไม่ยอมรับในตัวยูจิด้วยเช่นกันเพราะว่าในตัวยูจินั้นมีทุนระเบิดอย่างซูคุนะอยู่มันอาจจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้ายูจิไม่ทำประโยชน์ให้เขาดูสักอย่างเขาก็จะไม่ยอมรับเลยนั่นเองดังนั้นเขาจึงจะพายูจิเนี่ยไปลงพื้นที่ฝึกงานเพื่อแสดงพลังให้เขาเห็นและอีกอย่างเขาก็ไม่เคารพการตัดสินใจของพวกเบื้องบนและยึดมั่นในกฎระเบียบแบบสุดๆซึ่งความคิดของเขาก็เหมือนกับอาจารย์โกโจนั่นเองเหมือนกับว่าทั้ง3คนเนี่ยจะปลูกอุดมการณ์แบบไม่เคารพเบื้องบนนะครับแล้วก็ตัดมายังปัจจุบันพวกเขาก็ได้มาสืบสวนการตายของวัยรุ่น3คนซึ่งมันก็ทำให้รู้แน่ชัดเลยว่ามันเป็นฝีมือของคำสาปนั่นเองแต่พระเอกเนี่ยก็งงแหละครับว่ารู้ได้ไงว่าเป็นฝีมือคำสาปอ่ะซึ่งเคนโตะก็บอกว่าให้ตั้งใจเพ่งสมาธิแล้วก็จับตาดูให้ดีแล้วพอพระเอกได้ทำตามที่เคนโตะบอกพระเอกจึงสามารถเห็นร่องรอยอาคมได้อย่างชัดเจนเลยจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เดินตามร่องรอยของมันมาจนเจอคำสาป2ตัวเข้าให้ละครับโดยความที่มันช่วยไม่ได้ทั้ง2คนก็ได้ยักย้ายกันต่อสู้ทันทีโดยเคนโตะเนี่ยก็ทั้งพูดทั้งสอนพระเอกไปด้วยซะงั้นมันจึงทำให้พระเอกเนี่ยไม่มีสมาธิในการต่อสู้จนโดนสอยได้ง่ายเลยแต่กลับกันเนี่ยเคนโตะก็ได้เผยความสามารถของเขาด้วยเช่นกันโดยการใช้แว่นตาที่เขาสวมอยู่มองจุดอ่อนของพวกตัวคำสาปแล้วก็ใช้สันมีเนี่ยฟันไปที่คำสาปจนขามันขาดไปทั้งหมดและด้วยความที่เห็นเคนโตะโชว์เทพไปแล้วเนี่ยพระเอกก็อยากจะโชว์เทพบ้างเลยนะครับก็เลยได้ใช้พลังสายเวทของตัวเองเนี่ยเข้ากับหมัดแล้วก็นึกถึงคำพูดของอาจารย์โกโจที่ได้สอนการใช้พลังสายเวทว่าพลังสายเวทนั้นมันจะตามพลังที่ระเบิดออกมาในพริบตาของพระเอกนั้นไม่ทันดังนั้นการใช้พลังสายเวทของพระเอกมันจะช้ากว่าการโจมตีปกตินิดหน่อยโดยพลังสายเวทที่รวมเข้ามากับพลังกายภาพของยูจิมันจะเพิ่มพลังโจมตีอีก1ครั้งอธิบายง่ายๆนะครับคือต่อยครั้งเดียวแต่ได้รับแรงกระแทก2ครั้งนั่นเองพอนึกเสร็จเนี่ยก็ได้ต่อยไปที่คำสาปเต็มเหนียวเลยซึ่งแรงกระแทกเนี่ยมันก็แรงจนทำให้ทะลุตัวคำสาปไปได้ง่ายเลยแถมวิชานี้โกโจก็ได้ตั้งชื่อให้กับมันว่าเคเทเคนพระเอกเนี่ยก็อึ้งในความเท่ของการตั้งชื่อเช่นกันแหละนะครับซึ่งอาจารย์โกโจก็คิดว่าวิชานี้จะเป็นไม้เด็ดของยูจิแน่นอนในอนาคตแถมเคนโตะที่ได้เห็นพระเอกแสดงพลังให้ดูก็อึ้งเช่นกันที่พละกำลังมันมากกว่าคนปกติเป็นการโจมตีที่ใช้พลังสายเวทน้อยสุดๆแต่กลับมีพลังกายภาพถึง 120% ของผู้ใช้คุณใส่ทั่วไปโดยถ้ายูจิสามารถใช้ศิลปะการต่อสู้ได้ 100% รวมกับพลังสายเวท 100% เขาก็จะสามารถพัฒนาถึงขั้นสุดได้อย่างแน่นอนซึ่งเคนโตะเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยที่โกโจนั้นจะพาเด็กคนนี้มาด้วยนั่นเองพอเคนโตะคิดเสร็จเนี่ยก็ได้เห็นบางอย่างที่มือของคำสาปซึ่งมันก็คือนาฬิกานั่นเองที่สวมอยู่แถมยังสามารถใช้มือถือถ่ายรูปได้อีกด้วยซึ่งมันก็บ่งชี้ได้เลยว่าคำสาปพวกนี้มันเป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงมานั่นเองและพอศพถูกส่งไปให้อิเอะได้ชันสูตรเธอก็บอกว่ามันเป็นชนิ
ธิ์ของอาคมพิเศษที่ไม่รู้เลยว่ามันทำได้ยังไงถึงดัดแปลงมนุษย์ให้เป็นคำสาปได้ถ้าอยากรู้คำตอบก็คงต้องถามจากคนร้ายเท่านั้นซึ่งยูจิที่ได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกผิดแล้วนะครับที่เขานั้นได้ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองแต่อีเอกก็บอกว่าอย่าไปใส่ใจเลยยังไงซะพวกนี้มันก็ตายตั้งแต่ถูกดัดแปลงแล้วดังนั้นคนที่ฆ่าก็คือคนร้ายนั่นแหละจากนั้นเคนโตะก็ได้บอกว่าร่องรอยที่ตามไปก่อนหน้านี้มันน่าจะเป็นแผนของคนร้ายเช่นกันโดยให้พวกเรานั้นไปเจอคำสาปแล้วก็ฆ่ามันนั่นเองซึ่งมันก็ยืนยันได้เลยว่าไอ้คนร้ายมันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนและก็ตัดมายังเช้าวันจันทร์เวลา 11:00 น.มาฮิโตะก็ได้เล่าเรื่องคำสาปให้กับจุนเปฟังว่าคำสาประดับพิเศษนั้นคือชื่อที่ใช้เรียกพวกคำสาปที่ไม่รู้ที่มาอย่างแน่ชัดและรวมถึงพลังว่ามันแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนซึ่งจุนเปที่ได้ฟังก็น่าจะเข้าใจได้นิดหน่อยแล้วบ้างนะแถมมาฮิโตะเนี่ยยังชมจุนเปไปอีกด้วยว่าเวลาที่ตัวเขาได้คุยกับจุนเปเนี่ยเขาไม่รู้สึกเครียดเลยแม้แต่น้อยซึ่งจุนเปที่ได้ยินแบบนี้ก็หน้าแดงเฉยเลยอ่ะแต่ไม่ทันไรเนี่ยก็ได้มีเสียงประหลาดออกมาจากอุโมงค์พอจุนเปได้มองเข้าไปมาฮิโตะก็เลยมาบอกว่ามันเป็นเสียงของมนุษย์นั่นเองโดยพวกเขานั้นหวาดกลัวผืนดินป่าไม้และท้องทะเลรวมถึงพลังไสยเวทที่ไหลสู่สิ่งเหล่านี้มากมายอย่างมหาศาลพวกมันจึงมีสติปัญญาก่อนที่จะถือกำเนิดขึ้นพวกที่อยู่ด้านในนั้นเป็นพรรคพวกที่มาฮิโตะนั้นภูมิใจมากจากนั้นจุนเปก็ได้ถามไปตรงๆเลยว่าคุณน่ะเป็นคำสาปแบบไหนซึ่งมาฮิโตะเนี่ยก็ตอบตรงๆไปด้วยเช่นกันว่าเขานั้นเป็นมนุษย์ที่เกิดจากความเกลียดชังและความหวาดกลัวของมนุษย์ด้วยกันเองและก็ตามมายังตอนเย็นซึ่งในตอนนี้เคนโตะก็ได้รวบรวมหลักฐานทุกอย่างได้แล้วรวมถึงเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจุนเปซึ่งเขาเป็นหนึ่งในหลักฐานสำคัญเพราะดูจากท่าทีแล้วเนี่ยเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาและเขายังอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนั่นเองจากนั้นเคนโตะจึงให้อีจิจิพายูจิไปสะกดไล่ตามจุนเปเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคนร้ายนั่นเองและพอทั้งสองคนได้ออกไปอีจิจิก็ได้ย้อนกลับมาถามอีกครั้งเลยว่าคุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคนร้ายมันอยู่ที่ไหนซึ่งเคนโตะก็เลยตอบไปเลยแหละนะครับว่าตัวเขานั้นได้รู้อยู่แล้วว่าคนร้ายมันอยู่ที่ไหนแต่เขาต้องการที่จะเลือกคำตอบข้อที่1คือให้ยูจินั้นไปฝึกแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยตัวเองนั่นเองและก็ตันมายังตอนเช้าอิจิจิและยูจิก็นำมาสะกดรอยตามจุนเปที่กำลังเดินไปที่ไหนสักแห่งพร้อมกับถือกงคำสาปจบตอนที่9ตอนที่10ในตอนนี้เป็นเหตุการณ์ในอดีตของจุนเปก่อนที่เขานั้นจะถูกลุมทำร้ายเขาและเพื่อนๆของเขาได้อยู่ในชมรมภาพยนตร์และกำลังคุยเรื่องหนังแนวซิทคอมสยองขวัญซึ่งจุนเปและเพื่อนๆของเขาเนี่ยต่างก็ชอบหนังแนวสยองขวัญเป็นพิเศษแต่หนังที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่เพื่อนๆของจุนเปต่างก็บอกว่ามันน่าเบื่อก็มีแค่จุนเปคนเดียวแหละครับที่บอกว่ามันสนุกในช่วงท้ายของเรื่องและในระหว่างที่พวกเขาได้คุยกันอย่างสนุกสนานกลุ่มนักเลงก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วก็บอกว่าห้องนี้เป็นห้องชมรมของพวกเขาซะงั้นซึ่งจุนเปเนี่ยก็ได้ขอไอ้นักเลงคนนี้เนี่ยที่เหยียบแผ่นซีดีของเขาอยู่ขอเก็บซีดีก่อนได้ไหมถ้าเก็บทั้งหมดแล้วจะออกไปทันทีพวกมันที่เห็นจุนเปรู้แบบนี้พวกมันก็ได้ลุมทำร้ายจุนเปทันทีและก็ตัดมาในฉากที่จุนเปนั้นได้บ่นเรื่องนิยามของมนุษย์ให้กับมาฮิโตะได้ฟังในเรื่องของการใช้คำตรงกันข้ามกับคำว่าชอบก็คือคำว่าไม่สนใจและถ้าหากปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยเจตนาร้ายไอ้คำว่าเจตนาร้ายมันเลวกว่าคำว่าไม่สนใจเห็นเลยแต่สำหรับคนญี่ปุ่นแล้วกับไม่นิยมใช้คำว่ารักสักเท่าไหร่พวกเขาหันมาใช้คำว่าชอบซะเป็นปริยายแต่ตรงกันข้ามกับคำว่าชอบเนี่ยก็มีแต่คนใช้คำว่าไม่ชอบซะงั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรที่จะใช้คำว่าไม่สนใจที่ควรจะเป็นตรงกันข้ามกับคำว่าชอบซะอีกอ่ะซึ่งมาฮิโตะที่ได้ฟังก็บอกว่ามนุษย์นั้นต่างก็ชอบเล่นคำกันทั้งนั้นแหละเพราะถ้ามนุษย์ไม่ได้ใช้คำไม่ได้มีข้ออ้างในการแก้ต่างก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้นั่นเองอธิบายง่ายๆนะครับคือจุนเปเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมมนุษย์ถึงชอบมองว่าคนที่โดนทำร้ายนั้นเป็นคนที่สนิทกันหรือรักกันอย่างเช่นเขาโดนทำร้ายอะไรเงี้ยกลับโดนทุกคนมองว่าเป็นเพื่อนสนิทกับพวกนักเลงอะนะครับดังนั้นทุกคนจึงไม่อยากมายุ่งด้วยนั่นเองจากนั้นมาฮิโตะก็ได้พาจุนเปเดินมาหาคำสาปตัวนึงแหละครับซึ่งเขากำลังทดลองว่าไอ้ตัวนี้มันจะใหญ่ได้แค่ไหนแต่กลับการกับไอ้ที่อยู่ในมือของจุนเปนั้นเขาก็กำลังทดลองว่ามันจะสามารถเล็กได้แค่ไหนนั่นเองแต่พอจุนเปได้เห็นขนาดนี้มาฮิโตะก็สงสัยแหละครับจึงได้ถามกับจุนเปว่ากลัวหรือเปล่าซึ่งจุนเปก็อธิบายไม่ถูกอะนะว่ากลัวไหมเพราะเขาไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องคนที่ตายอะแบบว่าถ้าหากไม่ใช่พ่อแม่หรือญาติพี่น้องของเขาเนี่ยเขาก็จะไม่สนใจเลยเพราะงั้นเขาถึงไม่คาดหวังอะไรกับมนุษย์คนอื่นๆเลยนั่นเองและจากนั้นมาฮิโตะก็ได้เล่าเรื่องจิตใจของมนุษย์ให้กับจุนเปฟังว่ามนุษย์นั้นไม่ได้มีจิตใจหรอกแต่มันจะมีก็แค่วิญญาณที่อยู่ภายในร่างกายฉันเป็นคนเดียวที่เข้าใจโครงสร้างของวิญญาณมนุษย์ดังนั้นฉันจึงสามารถสัมผัสและเปลี่ยนแปลงร่างกายพวกนั้นได้อย่างตามจะชอบยังไงล่ะเพราะงั้นทุกอย่างมันก็อยู่ที่นายแล้วล่ะนะจุนเปการใช้ชีวิตน่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ร่างกายมนุษย์ตลอดไปก็ได้หรอกถ้าหากนายอยากจะเป็นคำสาปฉันจะยอมรับทุกอย่างของนายเองนะจุนเป
แล้วก็ตัดมายังปัจจุบันในขณะที่จุนเปนั้นกำลังเดินอยู่อิจิจิและพระเอกนั้นก็ได้สะกดรอยตามมาโดยจากที่สืบข้อมูลมาได้นั้นเหมือนกับว่าช่วงนี้จุนเปจะไม่ได้ไปโรงเรียนหลายวันแล้วนั่นเองแต่พระเอกเนี่ยก็ได้ถามกับอิจิจิว่าฟูชิงูโรกับโนบาระเป็นยังไงบ้างซึ่งอิจิจิก็บอกแค่สั้นๆว่าพวกนั้นน่าจะสบายดีละมั้งนะแต่สภาพเนี่ยเหมือนจะไม่สบายสักเท่าไหร่นะซึ่งเพกที่ได้ยินก็ได้โล่งใจแหละครับว่าพวกเขานั้นไม่ได้เศร้ากันเพราะว่าในตอนนี้พวกเขายังไม่รู้ตัวว่าเพกนั้นได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วนะครับและจากนั้นอิจิจิก็ได้อธิบายแผนการว่าจะทำการปล่อยคำสาปแมลงวัน2ตัวเนี่ยไปโจมตีจุนเปถ้าหากจุนเปไม่สามารถมองเห็นวิญญาณได้เนี่ยยูจิจะต้องไปจับคำสาปทันทีแต่ถ้าเกิดว่าจุนเปสามารถมองเห็นคำสาปและไม่สามารถโจมตีคำสาปได้เนี่ยยูจิจะต้องไปจับตัวคำสาปเหมือนเดิมแล้วก็ต้องเรียกจุนเปเนี่ยเพื่อถามเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และถ้าเลวร้ายที่สุดคือจุนเปสามารถใช้อาคมโจมตีคำสาปได้จุนเปนั้นจะเป็นระดับ2นั่นเองดังนั้นพวกเราจะต้องกลับไปตั้งหลักกับเคนโตะเพื่อวางแผนอีกรอบหนึ่งที่จะจัดการกับจุนเปแต่เพลงเนี่ยก็งงแหละครับว่าทำไมไม่ผมเข้าไปจับเลยซะล่ะก็แค่ระดับ2เองอ่ะผมน่าจะจัดการได้ง่ายแหละบ้างนะแต่อิจิจิก็บอกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะจากการเปรียบเทียบเนี่ยความสามารถของผู้ใช้คุณใส่ระดับ2มันจะมีความใกล้เคียงกับวิญญาณคำสาประดับ1ดังนั้นจุนเปจะแข็งแกร่งกว่านั่นเองซึ่งเพลงที่ได้รู้ก็ตกใจแล้วนะครับที่อาจารย์โกโจนั้นไม่บอกเรื่องสำคัญแบบนี้ก่อนหน้านี้อ่ะนะพอคุยกันเสร็จอิจิจิและพระเอกก็ได้ลงจากรถเพื่อตามจุนเปไปต่อแล้วก็ตัดมายังเคนโตะหลังจากที่เขาได้สั่งให้อิจิจิและยูจิไปด้วยกันตัวเขาก็ได้มาที่ซ่อนของมาฮิโตะทันทีเพราะอุดมคติของเขานั้นที่เห็นว่ายูจิเป็นเด็กส่วนเขาเป็นผู้ใหญ่โดยความที่ตัวเขาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ควรที่จะปกป้องเด็กนั่นเองโดยเหตุผลแบบนี้ตัวเขาจึงมาจัดการตัวบอสด้วยตัวเองเลยแล้วพอเขาจัดการตัวเล็กเสร็จมาฮิโตะก็ได้โผล่มาทันทีจากนั้นเคนโตะก็ได้บอกว่าฉันอาจจะไม่ทำงานล่วงเวลานะโผล่เสร็จก็ได้ซัดกันทันทีแหละนะครับแต่ในระหว่างที่ซัดกันอยู่มาฮิโตะก็ได้ใช้ความสามารถในการฟันจุดอ่อนจนทำให้ข้อมือของมาฮิโตะนั้นหักไม่เป็นรูปเลยซึ่งมาฮิโตะที่โดนฟันก็ได้ยิ้มเฉยเลยอะแล้วก็งงว่าฟันเข้าได้ไงฟะเนี่ยทั้งที่ใช้ไสยเวทป้องกันเอาไว้อยู่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเคนโตะก็ได้นึกถึงคำพูดของโกโจแหละครับที่โกโจนั้นได้ไปเจอพวกคำสาปที่สามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ก่อนหน้านี้นะซึ่งพวกเขาเรียกพวกนี้ว่าคำสาประดับพิเศษที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั่นเองและก็ดูเหมือนว่าไอ้พวกที่สื่อสารกันได้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันอยู่นั่นเองแต่พอคิดเสร็จมาฮิโตะก็ได้มาถามกับเคนโตะแหละครับว่านายน่ะรู้ไหมว่าวิญญาณกับร่างกายอะไรเกิดก่อนกันแต่ว่านะคำตอบที่ถูกก็คือวิญญาณยังไงล่ะเพราะงั้นไม่ว่าร่างกายจะบิดเบี้ยวเท่าไหร่รูปร่างร่างกายก็จะได้รับอิทธิพลจากรูปลักษณ์ของวิญญาณนั่นแหละเดี๋ยวจะแสดงให้ดูแล้วกันนะไอ้ที่พวกคุณเรียกกันว่าไอ้การเปลี่ยนมนุษย์ให้เป็นคำสาปเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะมองเห็นว่ามันทำง่ายก็เถอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันทำยากมากเลยแหละถ้าหากเปลี่ยนรูปร่างไม่ทันเนี่ยมนุษย์ที่ถูกแปรผันก็จะตายในทันทีแต่ว่าผมก็ไม่เคยแปรผันร่างผู้ใช้คุณใส่มาก่อนอย่างเช่นคุณเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าจะผมเปลี่ยนแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะซึ่งเคนโตะที่ได้ยินก็ไม่ได้กลัวหรอกครับและเขาก็บอกว่า 5:30 เท่านั้นผมจะทำทุกอย่างให้จบภายใน 5:30 เพื่อที่จะได้เลิกงานตอน 6:00 ให้ได้และก็ตามมายังจุนเปเขาก็ได้เดินมาเจออาจารย์ที่มาดักอยู่ล่ะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ถามว่าทำไมถึงไม่ไปโรงเรียนเลยล่ะแชมป์เรื่อง3คนที่เป็นเพื่อนนายน่ะนายก็ไม่ไปงานศพเขาเลยนะพวกนั้นเป็นเพื่อนสนิทนายไม่ใช่เหรอซึ่งจุนเปที่ได้ยินอาจารย์พูดแบบนี้ก็หัวเสียแหละครับที่มาพูดบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันทั้งที่ตัวเขานั้นโดนทำร้ายร่างกายมาโดยตลอดทั้งบุหรี่จี้หัวแมลงยัดเข้าปากซึ่งมันก็เลวร้ายสุดๆคิดเสร็จเขาก็ได้ยินเสียงของมาฮิโตะขึ้นมาทันทีแหละครับว่ามาฮิโตะนั้นจะเป็นทุกอย่างให้กับเขานั่นเองจากนั้นจุนเปก็ได้ยกมือขึ้นเตรียมจะใช้อาคมแต่ทันใดนั้นเองพระเอกก็ได้โผล่มาเฉยเลยอะและพระเอกก็ได้รู้ว่าจุนเปนั้นสามารถมองเห็นคำสาปในมือเขาได้เขาจึงจะทำตามแผนที่อิจิจินั้นบอกคือเรียกตัวไปคุยนั่นเองแต่พอนึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้เนี่ยมันกลับไม่เป็นไปตามแผนแหละครับเพราะอิจิจินั้นเผลอปล่อยคำสาปออกมาคนละทิศทางเลยนั่นเองจากนั้นมันก็เป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับคือพระเอกนั้นมาจับตัวมันได้พอดีแล้วก็ได้บอกให้จุนเปเนี่ยไปกับเขาเพื่อคุยธุระกันทันทีแต่ไออาจารย์ก็มาแทรกแหละครับบอกว่าผู้ใหญ่จะคุยมีมารยาทหรือเปล่าเนี่ยพูดไม่ทันไรพระเอกก็ได้ลูดกางเกงลงซะเลยแล้วก็วิ่งหนีเฉยเลยอ่ะจนอาจารย์เนี่ยต้องวิ่งตามเป็นว่าเล่นเลยแต่พอไปได้ไม่ทันไรเนี่ยพระเอกก็ได้เดินมาจากด้านหลังของจุนเปจุนเปที่เห็นแบบนี้ก็งงเลยกลับมาโคตรไวเป็นไปได้ไงเนี่ยใช่คนหรือเปล่าเนี่ยซึ่งพระเอกเนี่ยก็ได้มาบอกอีกรอบเลยว่าจะพาไปคุยธุระกันซึ่งจุนเปก็ได้ตามไปง่ายเลยนั่นเองแล้วก็ตามมายังเคนโตะซึ่งพวกเขาก็ได้ต่อสู้กันอย่างเด็ดเผ็ดมันเลยและพอเขาได้มาหยุดชะงักลงเคนโตะก็ได้เห็นคำสาปที่อยู่ใต้เท้าของเขาพูดว่าช่วยด้วยช่วยพวกเราทีซึ่งเคนโตะที่ได้ยินแบบนี้ก็ตกใจทันทีที่คำสาปนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และเขาก็ได้นึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่อีเอะนั้นได้พูดว่ามนุษย์ที่ถูกดัดแปลงไปแล้วจะไม่สามารถรักษากลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมได้ดังนั้นเคนโตะจึงตัดใจที่จะช่วยพวกคำสาปที่เป็นมนุษย์ทันทีเลยนะครับจากนั้นมาฮิโตะก็ได้พุ่งมาโจมตีเคนโตะด้วยความเร็วสูงเลยเนื่องจากเขานั้น
้นสามารถดัดแปลงร่างกายของตัวเองให้ส่วนขานั้นกลายเป็นขากวางได้ซึ่งมันก็สามารถเคลื่อนที่ได้ไวโคตรเลยนั่นเองซึ่งมาฮิโตะก็คิดว่าถ้าแตะอีก 2-3 ทีเนี่ยน่าจะได้ผลเลยซึ่งเขาต้องการที่จะสัมผัสวิญญาณของเคนโตะนั่นเองเพื่อจะแปลงเคนโตะเนี่ยให้เป็นคำสาปจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันต่อล่ะครับซึ่งเคนโตะเนี่ยก็พยายามที่จะใช้จุดต่อสู้ออกมาด้านนอกและพอเขาได้ออกมาถึงปลายอุโมงค์เนี่ยเขาก็ได้มองไปที่นาฬิกาปรากฏว่ามันเป็นเวลา 6:00 น.แล้วนั่นเองและด้วยความที่มันหมดเวลาของตัวเขาเนี่ยเขาจึงได้ใช้พลังเสยเวทเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวอารมณ์ประมาณว่าเอาจริงแหละนะครับเพื่อที่จะจัดการกับไมฮิโตะอีกรอบนั่นเองและก็บอกว่าช่วงเวลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงเวลาทำงานล่วงเวลาหรือโอเวอร์ไทม์นั่นเองจบตอนที่10ตอนที่11หลังจากที่มาฮิโตะได้เห็นพลังไสยเวทที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวของเคนโตะเนี่ยมาฮิโตะจึงตื่นเต้นที่จะได้ต่อสู้ต่อจากนี้และก่อนที่ทั้งสองจะต่อสู้กันเคนโตะก็ได้เผยอาคมของเขาให้กับมาฮิโตะได้ฟังว่าอาคมของเขาคือการมองจุดอ่อนในตัวของเป้าหมายแต่มันไม่ใช่ว่าใช้กับตัวคำสาปได้แต่มันยังสามารถใช้กับสิ่งของหรือสิ่งที่ไม่มีชีวิตได้อีกด้วยพอพูดเสร็จเนี่ยเคนโตะก็ได้วิ่งหนีไปอีกฝั่งนึงของกำแพงและเขาก็ได้นึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่ตัวเขาได้คิดแผนที่จะเอาชนะมาฮิโตะโดยวิธีแรกมันไม่ได้ผลเขาจึงต้องใช้วิธีที่2นั่นคือการโจมตีให้แหลกละเอียดในครั้งเดียวคิดเสร็จเคนโตก็ได้ใช้วิชาคุณไสที่มีชื่อว่า10ส่วนทลายสิ้นโจมตีไปที่กำแพงซึ่งความแรงของมันก็ทำให้ทะลุจนไปถึงมาฮิโตะที่อยู่อีกฝั่งได้เลยซึ่งมาฮิโตะที่ได้เห็นก็อึ้งเลยที่วิชาคุณไสแบบนี้มันสามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้ถ้าเป็นแบบนี้ตรูได้ตายแน่ๆเลยอ่ะหนีก่อนดีกว่าซึ่งมันก็ยังไม่ทันจะได้หนีแหละครับขาของมาฮิโตะนั้นก็ได้ถูกฟันให้ขาดไปทันทีและจากนั้นเคนโตก็ได้พูดก่อนที่จะจากไปว่าครั้งนี้ผมจะแค่ตัดขาคุณน่ะควรที่จะรีบรักษาให้เร็วๆกว่านี้หน่อยนะถ้าหากคุณยังมีชีวิตรอดต่อไปได้เนี่ยหวังว่าจะได้เจอกันครั้งหน้าล่ะพูดจบเท่านั้นแหละนะครับก้อนหินมันก็ได้หล่นมาทับตัวมาฮิโตะเต็มๆเลยแล้วก็ตันมายังจุนเปและยูจิซึ่งยูจิเนี่ยก็ได้พยายามที่จะโทรไปหาอิจิจิให้มาเป็นคนสอบถามกับจุนเปเกี่ยวกับเรื่องก่อนหน้านี้แต่อิจิจิเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายล่ะครับซึ่งพระเอกเนี่ยก็คิดว่าอิจิจิเนี่ยน่าจะยุ่งอยู่กับการตามจับตัวคำสาปที่หลุดไปนั่นเองโดยความที่มันช่วยไม่ได้เนี่ยพระเอกจึงต้องการที่จะสอบสวนเองซะเลยแต่พอตามมาดูความคิดของจุนเปที่ได้มองไปที่กระดุมของพระเอกเนี่ยจุนเปก็จำได้ว่าก่อนหน้านี้มาฮิโตะได้บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องกระดุมแบบนี้พวกที่ครอบครองนั้นจะเป็นพวกใช้คุณใส่นั่นเองพวกนั้นน่ะเป็นคนดีนะถ้าเจอก็สนิทกันเข้าไว้ล่ะผมคิดว่านะพวกเขาต้องเข้ากันดีกับจุนเปอย่างแน่นอนแต่จุนเปเนี่ยก็งงแหละครับว่าจะให้ไปสนิทด้วยทำไมทั้งๆที่มาฮิโตะเป็นคำสาปต้องเป็นศัตรูกับพวกคุณใส่ไม่ใช่หรอแต่คิดไปไม่ทันไรเนี่ยพระเอกก็ได้หันกลับมาถามกับจุนเปตรงๆเลยว่าโรงหนังที่ไปก่อนหน้านี้ที่มีคนตายอ่ะนายเห็นอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นตัวที่ฉันจับอยู่ในมือซึ่งจุนเปก็ได้ตอบว่าตัวเขานั้นไม่เห็นอะไรเลยตอนที่อยู่ในโรงหนังแต่ที่เห็นไอ้ตัวที่อยู่ในมือนั้นก็เพิ่งจะมาเห็นเร็วๆนี้นี่เองพระเอกที่ได้ยินแบบนี้ก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยแล้วนะครับก็เลยบอกว่าจะรอหัวหน้ามาก่อนละกันถึงจะถามต่อจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ถามเรื่องส่วนตัวกันล่ะว่าหนังที่ได้ไปดูนั้นคือเรื่องอะไรซึ่งจุนเปก็ตอบว่ามันเป็นหนังเก่าที่นำมาฉายใหม่โดยมันมีชื่อเรื่องว่ามนุษย์ไส้เดือนภาค3ซึ่งเพลงที่ได้ยินเนี่ยก็บอกว่าภาค3มันน่าเบื่อโคตรเลยอ่ะเทียบกับความสนุกภาค2มาได้เลยแม้แต่นิดเดียวอ่ะหลังจากที่จุนเปได้ยินที่ยูจิพูดเรื่องหนังที่เขาชอบเนี่ยเขาจึงคุยกับยูจิเรื่องหนังกันอย่างสนุกเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเกโทที่ได้เดินมาเห็นทั้ง2คนคุยกันก็ได้พูดออกมาเลยว่ามันเป็นไปตามแผนของเขาแล้วนั่นเองแต่พอตามมายังความคิดของจุนเปเนี่ยเขาก็ได้อธิบายสิ่งที่มนุษย์ไส้เดือนภาค2ที่มันไม่ค่อยจะแตกต่างกับภาคอื่นๆแต่ก็งงว่าในเนื้อเรื่องมนุษย์ไส้เดือนเนี่ยมันสามารถยึดความสมบูรณ์แบบแล้วก็เปลี่ยนคนหมดไฟได้ยังไงแถมเรื่องการบรรยายออกมาก็ทำได้อย่างละเอียดซึ่งมันก็น่าทึ่งโคตรเลยในการเดินเรื่องนั่นเองจากนั้นจุนเปก็ได้ถามกับพระเอกว่าชอบดูหนังหรือเปล่าซึ่งพระเอกก็คิดหนักเลยจึงตอบไปว่าเพราะเหตุผลบางอย่างจึงทำให้เขาต้องดูหนังอยู่ตลอดเลยในช่วงนี้แต่ว่านะจุนเปถ้าว่างๆเราไปดูหนังด้วยกันไหมล่ะอันนี้มือถือมาแลกเบอร์กันเถอะว่าแต่มันดูเบอร์ตรงไหนล่ะเนี่ยแต่ในระหว่างที่ทั้งสองคนแลกเบอร์กันอยู่เนี่ยแม่ของจุนเปก็ได้เดินมาเจอทั้งคู่คุยกันพอดีแล้วนะครับเลยถามว่าคนที่อยู่ข้างๆเป็นเพื่อนหรือเปล่าซึ่งจุนเปก็ตอบว่าเราเพิ่งเจอกันเมื่อไม่นานนี้เองจะเรียกว่าเพื่อนก็กระไรอยู่อ่ะและพอเพกได้แนะนำตัวกับคุณแม่ของจุนเปเสร็จเนี่ยคุณแม่ของจุนเปก็ได้ชวนไปกินข้าวด้วยซะงั้นแหละและโดยความที่ช้อของพระเอกมันดันร้องขึ้นมาอย่างเสียงดังเลยเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะครับจึงต้องตามทั้งสองคนไปกินข้าวด้วยนั่นเองและก็ตัดมายังเกโทที่ได้มาเจอก้อนหินที่หล่นทับมาฮิโตะอยู่ไม่นานเนี่ยเขาก็ได้กลายร่างเป็นงูแล้วเลื้อยออกมาพอได้ออกมาสักพักมาฮิโตะก็ได้บอกกับเกโทว่าไอ้คนที่ต่อสู้ด้วยครั
ราวนี้เนี่ยมันน่าสนใจเป็นบ้าเลยอ่ะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยถึงต่อให้โดนก้อนหินอัดจนรูปร่างเละไม่เป็นท่าเนี่ยแต่ถ้ารักษารูปลักษณ์วิญญาณเอาไว้ได้ก็จะไม่ตายอยู่ดีนั่นแหละแต่เกโทก็ได้ถามว่าผู้ใช้คุณใส่ที่สู้ด้วยเนี่ยมันหายไปไหนแล้วอ่ะมาฮิโตะจึงตอบว่าเขาบอกว่าเขาถอยไปก่อนน่าจะโผล่มาเร็วๆนี้เนี่ยแหละมั้งนะแล้วก็ตัดมายังอิจิจิซึ่งเขาในตอนนี้กำลังลุกลี้ลุกลนอยู่นั่นเองเพราะว่ายูจิบอกว่าเขาจะไปกินข้าวกับจุนเปนสาเหตุที่เขาลุกลี้ลุกลนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ายูจิเป็นอะไรไปเขาต้องรับผิดชอบด้วยนั่นเองและก่อนที่จะวางสายเนี่ยเขาจึงบอกกับยูจิว่าจะไปหายูจิให้เร็วที่สุดนั่นเองแล้วพอวางสายยูจิได้สักพักเนี่ยเคนโตะก็ได้โทรมาซะงั้นแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยกำลังจะกลับไปที่โรงเรียนเพื่อรักษาตัวก่อนว่าแต่การสืบสวนเป็นยังไงบ้างอ่ะซึ่งอิจิจิก็ได้บอกว่าตัวเขานั้นพลาดจากยูจิไปสักพักแล้วแต่ตอนนี้ก็ได้ตำแหน่งของยูจิมาแล้วจะไปรับตัวในไม่ช้านี่แหละส่วนเรื่องสอบสวนเนี่ยยูจิเป็นคนถามไปส่วนหนึ่งแล้วนั่นเองและพอพูดเสร็จเนี่ยก็ได้วางสายทันทีแต่พอตัดมายังความคิดของเคนโตะเนี่ยเขาก็ได้คิดว่ามาฮิโตะที่ได้ต่อสู้ได้คราวนี้เนี่ยมันยังเป็นตัวคำสาปที่เพิ่งเกิดได้ไม่นานนักและยังมีประสบการณ์ที่ยังน้อยอยู่ถ้าเกิดว่าปล่อยมาฮิโตะไว้นานๆเนี่ยคงไม่ดีแน่ดังนั้นตัวเขาจึงต้องการที่จะรีบจัดการปัดเป่ามาฮิโตะให้ได้เร็วที่สุดนั่นเองและก็ตัดมายังยูจิในขณะที่3คนนั้นก็เลยคุยกันอย่างสนุกสนานเนี่ยคุณแม่ของจุนเปก็ได้ขำมุกที่ยูจิเล่นสลุดโลกไปเลยแต่พอเวลาผ่านไปสักพักเนี่ยคุณแม่ของจุนเปก็ได้หลับไปทันทีหลังจากที่กินข้าวเสร็จยูจิก็ได้ทักเรื่องของแม่จุนเปว่าแม่ของนายน่ะเป็นคนดีจังนะซึ่งจุนเปเนี่ยก็ได้บอกว่าเป็นคนดีอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอ่ะแต่จุนเปเนี่ยก็ได้นึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้แหละครับที่เขานั้นได้บอกกับแม่ตัวเองว่าเขานั้นจะไม่ไปโรงเรียนแล้วนั่นเองแต่แม่ของจุนเปก็ได้บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ไปก็ไม่ต้องไปเพราะว่าลูกยังเป็นวัยรุ่นอยู่การเข้าไปเรียนที่โรงเรียนก็เหมือนกับการให้ลูกนั้นไปฝึกว่ายน้ำในอ่างอาบน้ำนั่นแหละแต่กลับกันถ้าลูกไม่อยากไปโรงเรียนนั้นและเลือกที่จะเรียนรู้จากโลกภายนอกแทนนั่นแหละคือการที่ลูกว่ายน้ำท่ามกลางทะเลแต่นึกไปไม่ทันไรเนี่ยอิจิจิก็ได้ติดต่อมาหาเพกล่ะครับว่าตอนนี้ตัวเขามาถึงแล้วแต่ยูจิเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะออกไปทันทีอ่ะเพราะเขาต้องการที่จะดูหนังกับจุนเปก่อนและก็วางสายทันทีจากนั้นจุนเปก็ได้ถามกับยูจิแหละครับว่านายเคยฆ่ามนุษย์หรือเปล่าซึ่งยูจิเนี่ยก็บอกว่าเขายังไม่เคยฆ่ามนุษย์เลยอ่ะถึงต่อให้เป็นผู้ใช้คุณใส่ในทางไม่ดีเนี่ยก็ไม่คิดจะฆ่าด้วยเช่นกันจุนเปที่ได้ยินคำตอบเนี่ยก็ได้งงเลยว่าทำไมไม่ฆ่าล่ะพวกนั้นเป็นคนไม่ดีเชียวนะซึ่งยูจิก็ได้อธิบายว่าถ้าเกิดว่าเขาฆ่าคนไปแล้วครั้งนึงเนี่ยตัวตนของเขาก็จะไม่ชัดเจนอีกต่อไปและจะไม่เข้าใจคุณค่าของคนสำคัญของตัวเองด้วยแล้วจากนั้นเขาจะฆ่าคนแบบไม่เลือกหน้าได้ง่ายๆเลยนั่นเองแต่ว่านะเอาเข้าจริงๆอ่ะฉันก็กลัวนั่นแหละซึ่งจุนเปที่ได้ยินแบบนี้เขาก็ได้คิดเหมือนกันแหละครับเพราะหลังจากที่เขาได้รับพลังจากมาฮิโตะมานั้นถ้าเกิดว่าเขาทำการฆ่าคนไปหลายคนเนี่ยคนที่สำคัญอย่างเช่นแม่ของเขาก็จะปาดเปื้อนจากการกระทำของเขาไปด้วยเช่นกันนั่นเองและพอเวลาผ่านไปสักพักหลังจากที่พระเอกได้กลับไปแล้วเนี่ยแม่ของจุนเปที่ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นนิ้วของซูคุนะอยู่ด้านหน้าก็งงเลยว่ามันคือนิ้วอะไรกันแน่แต่ทันใดนั่นเองก็ได้มีคำสาปโผล่มาจากด้านหลังของแม่จุนเปและก็ได้ตัดไปทันทีและหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็พบว่าแม่ของจุนเปนั้นนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงและก็พบนิ้วของซูคุนะเนี่ยแบบไม่หุ้มอะไรเลยอยู่ภายในบ้านซึ่งในรายงานเนี่ยคาดว่าการตายในครั้งนี้เป็นฝีมือของคำสาปนั่นเองแต่พอตัดไปยังยูจิที่ได้ฟังคำพูดจากเคนโตะว่าจะเกิดเขายังเป็นผู้ใช้คุณไสเขาต้องฆ่ามนุษย์แน่ในสักวันแถมต่อจากนี้เคนโตะก็ต้องการที่จะให้ยูจินั้นจับตามองจุนเปว่าจุนเปนั้นจะทำอะไรต่อไปนั่นเองและก็ตัดมายังเหตุการณ์หลังจากนั้นที่จุนเปนั้นได้เห็นแม่ของตัวเองตายมาฮิโตะก็ได้มาบอกว่ามันเป็นฝีมือของคำสาปที่มีวัตถุคำสาปนิ้วของซูคุนะเนี่ยเป็นตัวล่อมาส่วนสาเหตุที่นิ้วซูคุนะมาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าผู้ใช้คุณใสที่มีนิ้วซูคุนะครอบครองถูกจ้างให้นำมาวางไว้ที่นี่นั่นเองส่วนคนที่จ้างก็น่าจะเป็นพวกที่เป็นอาริอยู่ที่โรงเรียนนั่นแหละซึ่งหลังจากที่จุนเปได้ยินแบบนี้เขาจึงได้หยิบเสื้อแล้วก็ได้เดินไปที่โรงเรียนทันทีซึ่งเหตุการณ์ในตอนนี้ทางโรงเรียนได้จัดพิธีรับใบประกาศรางวัลจากการเขียนเรื่องความรีวิวหนังสือระดับประเทศโดยคนที่รับเป็นคนที่มีชื่อว่าโชตะที่เป็นคนที่เคยทำร้ายจุนเปในอดีตนั่นเองและสาเหตุที่เขาได้รับยังเกิดจากการข่มขู่ยังบทความจากคนอื่นอีกด้วยช่วยจริงเลยอ่ะแต่ทันใดนั้นเองบนท้องฟ้าของโรงเรียนนั้นก็ได้มีการใช้ม่านที่เป็นฝีมือของมาฮิโตะและเกโทนั่นเองที่เป็นคนทำและสิ่งที่ทำมาทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแผนการของเขาที่ต้องการให้จุนเปอาละวาดอย่างเต็มที่ภายในโรงเรียนและพอแต่มายังจุนเปที่ได้เดินมาถึงด้านในของโรงเรียนก็มีนักเรียนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยได้ล้มนอนลงไปทั้งหมดจากนั้นเขาก็ได้เดินขึ้นมาเวทีแล้วก็ได้ถามกับไอ้โชตะเนี่ยว่าแกเป็นคนร้ายใช่ไหมที่นำนิ้วของซูคุนะน่ะไปไว้ในบ้านของฉันน่ะซึ่งไอ้โชตะเนี่ยมันก็ได้บอกว่าตัวมันนั้นไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่จุนเปเนี่ยก็ฟังไม่ขึ้นและไม่พอใจแหละครับจึงใช้อาคมเนี่ยกับโชตะแล้วก็ได้ชกจนไอ้โชตะเนี่ยล้มลงไป
ทันทีจากนั้นจุนเปก็ได้บอกกับโชตะว่าแกต้องตายแน่ทำกับฉันไม่พอยังมาทำกับแม่ที่เป็นคนสำคัญของฉันอีกแต่พูดไปไม่ทันไรเนี่ยยูจิก็ได้เปิดประตูเข้ามาแหละครับแล้วก็ได้ถามว่านายเป็นอะไรไปเนี่ยจุนเปทำไมถึงทำแบบนั้นน่ะซึ่งจุนเปก็ไม่สนคำพูดของยูจิเลยสักนิดแล้วก็ได้บอกว่าอย่ามายุ่งเลยนะไอผู้ชายคุณใส่เฮงซวยจบตอนที่11ตอนที่12ย้อนกลับไปในเหตุการณ์ก่อนที่พระเอกนั้นจะไปยังโรงเรียนเคนโตะก็ได้สั่งห้ามให้พระเอกไม่ให้ไปที่โรงเรียนโดยลำพังเนื่องจากในตอนนี้เจ้าพวกนั้นมันได้ทำการกางม่านออกมาแล้วถ้าเกิดเข้าไปเพียงลำพังเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องยุ่งยากซะเปล่าๆและอีกอย่างนายก็บอกฉันแล้วนี่ว่าไม่อยากจะฆ่ามนุษย์เพราะงั้นรอผมอยู่ที่นั่นก็พอจนกว่าผมจะไปถึงค่อยเดินทางไปพร้อมกันและพอพระเอกได้ตัดสายไปแบบไม่ตอบอะไรเลยเนี่ยเคนโตะก็ได้รู้เลยว่าพระเอกนั้นไม่ฟังที่เขาพูดเลยสักนิดจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้ลูกศิษย์ตัวเองเนี่ยจัดการคำสาปที่อยู่ตรงหน้าจำนวนมากเพียงลำพังส่วนเขานั้นจะรีบกลับไปหายูจินั่นเองแล้วพอตามมายังพระเอกมันก็ได้มาเจออิจิจิมาห้ามเอาไว้ไม่ให้ไปแหละครับแต่ในความคิดของอิจิจินั้นเขาก็ได้คิดว่าถ้าเกิดปล่อยให้ยูจิไปอีกครั้งยูจิอาจจะตายเหมือนครั้งแรกที่ได้เจอกันนั่นเองแต่มันก็ห้ามไม่ได้แล้วนะครับพระเอกมันก็เลือกที่จะไม่ฟังแล้วก็ได้ฝ่าไปซะแบบนั้นเลยแล้วก็ตามมายังเหตุการณ์ปัจจุบันในตอนที่พระเอกนั้นได้มาถึงโรงเรียนแล้วมันก็ได้เห็นจุนเปกำลังทำร้ายผู้คนอยู่แหละครับพระเอกมันจึงทำการรีบห้ามเอาไว้ทันทีแต่จุนเปก็เลือกที่จะไม่หยุดเช่นกันแล้วก็ได้ไล่ยูจิเนี่ยให้กลับไปเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขานั่นเองและเนื่องด้วยที่พระเอกมันไม่ยอมกลับเนี่ยชังคูก็ต่างไม่ยอมกันแหละครับก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่อสู้กันหลังจากนั้นในฝั่งของจุนเปนั้นก็ได้ใช้แมงกะพรุนที่เป็นผู้ดันเชิญออกมาป้องกันการโจมตีจากยูจิแต่ก็ป้องกันเอาไว้ไม่นานล่ะจุนเปก็ได้ใช้แมงกะพรุนของเขาเนี่ยไปหยุดการเคลื่อนไหวของยูจิเอาไว้แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมแล้วก็เรื่องมนุษย์ที่นายบอกว่าชอบวางตัวเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยสุดท้ายมันก็แค่ถูกทดแทนด้วยวิญญาณเท่านั้นแหละเพราะงั้นนายน่ะหยุดรอตรงนี้ก็พอและพอจุนเปจะเดินต่อไปเนี่ยมันก็ได้หยุดชะงักลงแหละครับแต่เขาก็ได้นึกถึงอดีตของเขาในตอนที่จุนเปนั้นได้รับพลังพูดอัญเชิญมาจากมาฮิโตะว่าโดยเรื่องพลังของจุนเปนั้นมาฮิโตะบอกว่ามันเป็นแมงกะพรุนพิษถ้าหากใครโดนแตกเข้าไปนั้นจะเป็นอัมพาตและขยับตัวไม่ได้เลยนั่นเองแต่พอตัดมายังปัจจุบันเนี่ยพระเอกมันก็สามารถขยับตัวออกมาแล้วก็จับตัวของจุนเปเอาไว้จนเป็นเรื่องปกติไปเลยจากนั้นพระเอกมันก็ได้พยายามโจมตีจุนเปอีกครั้งแหละครับแต่มันก็โดนแมงกะพรุนเนี่ยมาป้องกันเอาไว้อีกเช่นเคยแต่มันก็ป้องกันได้ไม่นานแหละจุนเปก็ได้เสียหลักถูกโจมตีทะลุกระจกออกมาด้านนอกกำแพงแต่ในขณะที่เขาหล่นมานั้นเขาก็ได้งงเลยว่ายูจิมันสามารถขยับตัวได้ไงทั้งที่โดนพิษจากแมงกะพรุนไปแล้วและพอเขาได้ล่วงลงมาเนี่ยเขาก็ได้เจ็บใจเลยที่พระเอกนั้นมาขัดความแผนการของเขาและเนื่องจากที่จุนเปได้โกรธมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต่อสู้แบบเอาจริงกับพระเอกแหละครับโดยใช้เหล็กเนี่ยชิมไปที่พระเอกแต่พระเอกมันก็สามารถหลบได้ทุกช็อตเลยจนพระเอกนั้นล่วงลงมาถึงพื้นพระเอกก็ได้บ่นให้กับจุนเปฟังเลยว่าสิ่งที่นายทำอยู่นั้นมันผิดการแก้แค้นน่ะมันไม่ได้อะไรหรอกแต่ในขณะที่บ่นเนี่ยเพก็ได้นึกถึงสิ่งที่อาจารย์โกโจบอกในตอนฝึกแหละครับว่าจะหากเจอพวกเป็นสายพูดอัญเชิญอะไรเงี้ยให้โจมตีไปที่ผู้ใช้ตรงๆเลยซึ่งเพลงที่จำได้แบบนี้ก็ได้โจมตีไปตามที่อาจารย์บอกทันทีแหละครับจนจุนเปนั้นได้ทะลุกระจกเข้ามาในอังคารและจากนั้นเขาก็บอกว่ามันไม่คุ้มหรอกที่จะต้องมาแลกชีวิตกับการแก้แค้นน่ะฉันน่ะเข้าใจอยู่หรอกนะว่าที่ทำอยู่น่ะมันมีเหตุผลแต่เพก็พูดไม่ทันจบแหละครับจุนเปก็ได้ตะโกนกลับมาว่ายูจีน่ะไม่เข้าใจความรู้สึกของผมหรอกสำหรับผมแล้วมนุษย์มันไม่มีจิตใจเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดว่ามนุษย์มันมีจิตใจแล้วก็แม่ของผมกับผมก็โดนจิตใจของมนุษย์สาปแช่งหรือไงอ่ะและตอนนี้ผมก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้นทั้งสิ่งที่ควรทำหรือสิ่งที่ไม่ควรทำและพอจุนเปพูดเสร็จเนี่ยเขาก็ได้โจมตีไปที่พระเอกอีกครั้งแหละครับแต่ครั้งนี้ยูจิก็ไม่ป้องกันซะงั้นและเขาก็ได้เดินมาหาที่จุนเปพร้อมกับพูดว่าฉันขอโทษที่ไม่ได้เข้าใจความรู้สึกของนายเลยฉันไม่ควรพูดจาใหญ่โตอะไรแบบนั้นไปเลยแต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะฉันก็จะไม่มีทางสาปแช่งจุนเปหรอกนะเพราะงั้นมาอยู่กับพวกเราที่โรงเรียนสายเวทเถอะที่นั่นน่ะมีทั้งอาจารย์ที่แข็งแกร่งจนน่าเหลือเชื่ออยู่ด้วยนะแถมยังมีพรรคพวกอยู่เต็มไปหมดขอแค่ต้องใช้เวลานิดหน่อยพวกเรานั้นจะตามหาคนที่ฆ่าแม่ของจุนเปได้อย่างแน่นอนยังไงซะไอคนนั้นมันก็ต้องชดใช้เราจะต้องสู้ไปด้วยกันแต่ก็พูดได้ไม่ทันไรแหละครับมาฮิโตะนั้นก็ได้เดินมาจากด้านบนแล้วก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักภาชนะของซูโคนะซึ่งในขณะเดียวกันนั้นเพลย์ที่เพิ่งเจอมาฮิโตะครั้งแรกเนี่ยก็ได้กลิ่นอายจากเขาแล้วก็รู้ว่ามาฮิโตะนั้นเป็นมนุษย์ที่เป็นคำสาปนั่นเองแต่ก็รู้ได้ไม่นานแหละครับไอ้มาฮิโตะมันก็ได้แปลงแขนของตัวเองให้ใหญ่แล้วก็โจมตีไปที่ยูจิทันทีและด้วยความที่มันอันตรายมากเลยเนี่ยเพลย์ก็ได้สั่งให้จุนเปหนีไปแหละครับแต่จุนเปเนี่ยก็ได้เลือกที่จะพูดออกมาว่ามาฮิโตะนั้นไม่ใช่คนเลวแต่ทว่าคำพูดของเขานั้นที่ว่าไม่ใช่คนเลวมันก็ได้ผูกขึ้นมาในหัวเพราะในอดีตที่เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ให้เป็นคำสาปมาทั้งหมดมันก็ต่างเลวร้ายทั้งนั้นแต่พอเขาได้คิดว่าตัวเองนั้นคิดผิดมาตลอดเนี่ยมาฮิโตะก็ได้มาแตะไหล่ของจุนเปแล้วก็บอกว่าแต่ยังไงซะเธอก็ไม่ได้
ได้ฉลาดไปกว่าพวกที่ดูถูกเธอสักเท่าไหร่หรอกนะหลังจากนั้นไมฮิโตะมันก็ได้แปลงให้จุนเปเนี่ยกลายเป็นคำสาปต่อหน้ายูจิทันทีแหละครับแถมมันยังสั่งให้จุนเปในร่างคำสาปนั้นเข้ามาโจมตียูจิทันทีแต่ยูจิก็เลือกที่จะไม่ทำร้ายจุนเปแล้วก็ได้เรียกให้สุโคนะเนี่ยออกมาพร้อมกับพูดขอร้องให้สุโคนะว่าช่วยรักษาจุนเปทีไม่ว่าต้องแลกเปลี่ยนด้วยอะไรเขาก็จะยอมนั่นเองแต่สุโคนะนั้นมันก็ได้ปฏิเสธทันทีแหละครับแล้วก็ได้พูดย้อนพระเอกว่านายน่ะมันกระจอกซะจริงเลยนะถึงกับคันละทิ้งศักดิ์ศรีและก็อนาคตยอมยกทุกอย่างให้กับเพื่อนของแกแล้วก็อ้อนวอนฉันสุดท้ายแกมันก็แค่คนไม่เอาไหนนั่นแหละซึ่งมาฮิโตะที่ได้เห็นสุโคนะพูดออกมาเนี่ยก็ได้คิดว่าที่สุโคนะปฏิเสธข้อเสนอมานั้นสุโคนะอาจจะไม่ถนัดการใช้อาคมย้อนกลับเพื่อรักษาให้จุนเปนั่นเองแต่ทว่าสุโคนะมันก็ได้ขำขึ้นล่ะครับแล้วก็พูดกับยูจิว่าแกน่ะมันน่าเวทนาซะจริงเลยนะแต่มันก็ไม่ได้มีแค่สุโคนะแหละครับที่ขำออกมามาฮิโตะนั้นก็ได้ขำหัวเราะย่อพระเอกกันใหญ่เลยแต่ทว่าในขณะเดียวกันนั้นชีพเอกมันสิ้นหวังอยู่จุนเปที่พอยังมีสติอยู่ก็ได้พูดคำสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายว่ายูจิทำไมล่ะทำไมต้องช่วยฉันด้วยล่ะยูจิพอเขาพูดเสร็จเขาก็ได้ตายไปทันทีจากนั้นมาฮิโตะก็ได้มาดูถูกอีกครั้งล่ะครับว่าจุนเปนั้นมันอ่อนแอจนถึงขั้นตายจากการเปลี่ยนแปลงเป็นคำสาปแค่ไม่กี่วินาทีแต่ก็พูดไม่ทันจบล่ะครับพระเอกก็ได้มาต่อยด้วยความโมโหทันทีแต่มาฮิโตะที่โดนพระเอกต่อยนั้นก็ได้ตกใจกับผลลัพธ์เลยชิพเอกนั้นมันสามารถต่อยเขาได้ถึงวิญญาณจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บได้แต่ทว่าในความคิดของยูจินั้นมันก็ได้โกรธโคตรเลยล่ะครับเราก็คิดว่าคำพูดจากปากของเขาที่เคยพูดออกมาทั้งหมดสุดท้ายมันก็เป็นเหมือนคำที่สร้างมาเพื่อหลอกตัวเองเท่านั้นจนมาถึงตอนนี้เขาก็ได้รู้ความจริงจากก้นบึ้งของหัวใจนั่นคือความรู้สึกอยากจะฆ่านั่นเองแต่พอตัดมายังความคิดของมาฮิโตะนั้นเขาก็ได้คิดถึงแผนการทั้งหมดก่อนหน้านี้ที่ทำการชักจูงให้จุนเปเนี่ยออกมาต่อสู้กับยูจิแต่จุนเปก็เหมือนจะไม่พอที่จะทำให้สุคุนะนั้นออกมาจากร่างของยูจิมาฮิโตะจึงคิดว่าจะทำการฆ่านักเรียนที่โรงยิมทีละคนเพื่อเรียกให้สุคุนะออกมาขออธิบายสั้นๆนะครับคือแผนการทั้งหมดของพวกมาฮิโตะกับเกโทนั้นมันคือการดึงตัวสุคุนะจากตัวพระเอกเนี่ยมาอยู่กับฝั่งของพวกมันนั่นเองดังนั้นพวกมันจึงทำทุกวิถีทางเพื่อให้สุคุนะออกมาและก็เข้าร่วมกับพวกมันและจากนั้นเพก็ได้เริ่มซัดมาฮิโตะแหละครับแต่พระเอกนั้นก็พลาดท่าโดนมาฮิโตะเนี่ยซัดจนทะลุกำแพงออกมาพระเอกที่เห็นแขนยาวของมาฮิโตะยืดออกมาก็ไม่รีรอเลยที่จะเข้าไปจับแต่ทว่ามาฮิโตะนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงแขนของเขาแหละครับให้เป็นหนามนั้นทิ่มออกมาใส่มือพระเอกแต่มันก็ไม่สามารถทำให้พระเอกนั้นปล่อยได้เลยพระเอกก็ทำการดึงแล้วก็เหวี่ยงลงมาที่พื้นทันทีและพอมาถึงที่พื้นเนี่ยพระเอกก็ได้เข้าไปซ้ำแหละครับโดยการชกไปที่ท้องของมาฮิโตะอีกครั้งแต่ทว่าพระเอกนั้นก็ได้เสียท่าให้กับมาฮิโตะเพราะว่ามาฮิโตะนั้นได้ใช้หนามเนี่ยทิ่มเข้ามาที่ลำตัวจนพระเอกนั้นไม่สามารถขยับได้เลยหลังจากนั้นมาฮิโตะก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการจับไปที่วิญญาณของสุโคนะเพื่อเรียกตัวสุโคนะนั้นออกมายึดร่างของพระเอกนั่นเองแต่แผนมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดแหละครับมาฮิโตะนั้นก็ได้เข้าไปคุยกับวิญญาณของสุโคนะแทนและสุโคนะเนี่ยก็ได้ขู่เลยว่าเองน่ะมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงซะจริงเลยนะที่บังอาจมาจับวิญญาณของข้าเนี่ยแล้วก็การที่ข้าได้ขำพร้อมกับเองน่ะไม่ใช่ว่าข้าอยากจะให้แกเข้ามายุ่งกับข้าซะหน่อยทำอีกครั้งที่สองแล้วก็แกได้ตายแน่และเนื่องด้วยที่สุโคนะได้ขู่มาฮิโตะขนาดนี้มาฮิโตะก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เลยแล้วก็ได้ออกมาจากด้านในทันทีแล้วพอตามมายังด้านนอกเนี่ยพระเอกที่ยังพอมีสติอยู่ก็ได้ใช้หัวโคบไปที่มาฮิโตะหลายรอบเลยแหละนะครับแต่ทว่ามาฮิโตะนั้นมันก็ได้วาร์ปไปอยู่ที่หลังของพระเอกแบบโคตรเร็วเลยแล้วพอมันจะโจมตีพระเอกแบบเอาจริงเนี่ยเคนโตะก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ทันโดยการโจมตีไปที่แขนของมาฮิโตะจนมันนั้นก็ได้ออกไปและพอเคนโตะได้เห็นเลือดกำเดาที่ไหลออกมาจากจมูกของมาฮิโตะนั้นก็แปลกใจทันทีที่พระเอกนั้นมันสามารถโจมตีไปที่วิญญาณของมาฮิโตะได้เพราะก่อนหน้านี้เคนโตะที่ได้ต่อสู้กับมาฮิโตะนั้นก็ไม่สามารถโจมตีให้มาฮิโตะได้รับบาดเจ็บได้เลยนั่นเองแต่กลับกันเนี่ยยูจิที่ได้สู้นั้นก็แตกต่างกับเขาอย่างสิ้นเชิงเลยพอคิดเสร็จเคนโตะก็ได้ถามกับยูจิเลยว่านายแค่โจมตีปกติใช่ไหมที่สามารถโจมตีถึงวิญญาณในคำสาปนั้นได้อะซึ่งเพลงเนี่ยก็บอกว่าผมแค่โจมตีปกติแค่นั้นเองทำไมงั้นหรอซึ่งเคนโตะที่ได้รู้แบบนี้ก็ได้บอกว่าก่อนหน้านี้ที่เขาสู้กับมาฮิโตะเขาไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนั่นเองและจากนั้นเคนโตะก็ได้คิดแผนล่ะครับที่จะชนะมาฮิโตะโดยการที่เขานั้นจะทำการหยุดการเคลื่อนไหวของมาฮิโตะแล้วก็จะให้เพลงเนี่ยเป็นคนโจมตีแล้วก็ปัดเป่านั่นเองและพอทั้งคู่วางแผนกันเสร็จนั้นก็ได้เริ่มโจมตีกันแบบเอาจริงทันทีจบตอนที่12ตอนที่13พอทั้ง3คนได้เริ่มต่อสู้กันเนี่ยมาฮิโตะก็เริ่มที่จะวางแผนจัดการกับเคนโตะซะก่อนล่ะครับเนื่องจากว่าเคนโตะนั้นจะเป็นคนที่หยุดการโจมตีของเขาไอ้มาฮิโตะเนี่ยจึงต้องการที่จะจัดการซะก่อนแล้วก็จะปล่อยให้ยูจิเนี่ยเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายนั่นเองพอคิดเสร็จเนี่ยมันก็ได้วิ่งเข้าไปโจมตีทันทีล่ะครับแต่ทว่ามันก็ไม่สามารถฟันเคนโตะได้เลยและเนื่องด้วยชิมิดมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยมาฮิโตะมันก็ได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นหนามล่ะครับแล้วก็ได้ใช้หนามของมันเนี่ยทิ่มไปที่เคนโตะแต่มันก็เหมือนเดิมแหละนะครับเพราะว่าเคนโตะนั้นหลบได้เหมือน
เดิมอ่ะและด้วยความที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยไอ้มาฮิโตะมันก็ได้เซ็งล่ะครับที่ท่าน้ำของมันนั้นไม่สามารถทำอะไรได้แล้วพอมันได้เปลี่ยนกลับมาร่างเดิมเนี่ยทั้งครูก็ได้วิ่งเข้ามาโจมตีทันทีแต่มาฮิโตะก็ได้ใช้จังหวะเผลอแหละครับเปลี่ยนร่างตัวเองเนี่ยให้เป็นร่างเด็กแล้วก็วิ่งหนีทันทีและในระหว่างที่วิ่งเนี่ยมันก็ได้คิดแผนเพิ่มนะครับโดยมันเนี่ยต้องการให้ยูจิกับเคนโตะแยกกันแล้วก็ได้ใช้คำสาปสำเร็จรูปเนี่ยออกมา3ตัวเพื่อไล่ไปโจมตียูจิและพอยูจิได้วิ่งหนีมาสักพักเนี่ยยูจิมันก็ได้จับไปที่ปากของพวกคำสาปทันทีแต่ทว่าไอ้คำสาปเด็กๆพวกนี้มันก็บอกว่าได้โปรดฆ่าพวกเราทีพวกเราทรมานมากเกินไปแล้วซึ่งพระเอกที่ได้ยินแบบนี้เนี่ยก็หดหู่ทันทีล่ะครับและด้วยความที่มันใจอ่อนเนี่ยมันจึงทำการฆ่าตามที่พวกเด็กๆเนี่ยได้ขอร้องและพอตัดมายังเคนโตนั้นเขาก็ได้เสียท่าให้กับมาฮิโตะล่ะครับจากนั้นมาฮิโตะมันก็ได้พร่ำเลยว่าไอ้พระเอกเนี่ยมันเป็นแค่ไอ้เด็กโง่รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่ามนุษย์น่ะเป็นคำสาปแต่กลับไม่อยากจะฆ่าพวกนั้นไอ้เจ้าเด็กนั่นน่ะควรจะยอมรับความเป็นจริงซะทีแต่เคนโตะก็ได้แซ่ขึ้นมาทันทีล่ะว่ามันไม่ใช่แบบนั้นแน่นอนอีกไม่นานน่ะยูจิจะต้องยอมรับความเป็นจริงได้แน่นอนแล้วก็เรื่องที่ว่ายูจิโง่น่ะคุณซะมากกว่านะที่โง่อ่ะโคจบพระเอกก็ได้กระโดดลงมาจากด้านบนทันทีล่ะซึ่งมาฮิโตะที่ได้เห็นท่าที่ของพระเอกมันโกรธเนี่ยมันก็ได้รู้เลยว่าพระเอกนั้นได้ฆ่ามนุษย์ที่เป็นคำสาปของเขาไปเรียบร้อยแล้วและพอมันหันหน้ากลับมาที่เคนโตะเนี่ยมันก็ติดกับเขาให้ล่ะครับมันจึงโดนทั้ง2คนเนี่ยซัดไปซะรัวเลยนะแต่ในระหว่างที่ซัดกันอยู่เนี่ยไอ้มาฮิโตะมันก็ได้รู้จักสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนั่นก็คือความรู้สึกที่จะตายนั่นเองแต่ไอ้มาฮิโตะก็ไม่ยอมตายง่ายล่ะครับมันจึงทําการจับไปที่วิญญาณของตัวเองแล้วก็ได้ใช้วิชากลางเขตแดนออกมาซึ่งวิชาของมันมีชื่อว่านิพพานปิดตนนั่นเองแถมด้านในนั้นมันก็ยังมีแค่เคนโตะล่ะครับที่ติดอยู่จากนั้นมาฮิโตะเนี่ยมันก็ได้ขอบคุณเคนโตะเลยที่เขานั้นยอมให้เปลี่ยนเป็นคำสาปง่ายๆแต่เอาจริงๆมันก็ไม่เหมือนจะง่ายนะเพราะมันไม่มีทางหนีซะมากกว่าเคนโตะเนี่ยจึงต้องยอมฟังนั่นเองแต่พอตัดมายังด้านนอกนั้นยูจิก็โมโหล่ะครับที่ตัวมันไม่ได้เข้าไปด้านในด้วยและก็คิดว่าถ้าเคนโตะอยู่ด้านในแบบไม่มีพลังอะไรเลยเนี่ยเคนโตะอาจจะตายแน่นอนและเนื่องด้วยความที่อยากจะช่วยเนี่ยพระเอกมันก็ได้ต่อยไปที่เขตแดนทันทีแหละนะครับและพอตัดมายังด้านในนั้นเคนโตะก็ได้คิดถึงเรื่องตัวเองล่ะโดยสาเหตุที่เขาไม่ยอมขัดขืนเนี่ยก็เพราะว่าเขานั้นไม่สามารถพัฒนาคุณสายของตัวเองไปถึงขั้นที่สามารถกางเขตแดนได้นั่นเองและก็คิดว่าตัวเขาเนี่ยจะกลายเป็นคำสาปของมาฮิโตะอย่างแน่นอนจากนั้นเคนโตะก็ได้พูดถึงเรื่องตัวเองล่ะครับที่เขานั้นมีความรู้สึกที่เกลียดผู้ใช้คุณไสนั่นก็คือเรื่องคติของพวกผู้ใช้คุณไสนะครับมันจะต้องทำการทิ้งชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเนื่องด้วยมีกฎนี้อยู่ตัวเขาในอดีตจึงเลือกที่จะหนีจากเส้นทางผู้ใช้คุณไสนั่นเองและก็ตามมายังในอดีตของเคนโตะในขณะที่เขาใช้ชีวิตเป็นมนุษย์ดินเดือนอยู่เนี่ยเขาก็ได้เข้ามาซื้อแซนด์วิชแบบคนปกติล่ะครับแต่ทว่าพอเขาได้เดินออกมาจากร้านนั้นเขาก็ได้เห็นคำสาปที่ก่ออยู่ที่หัวไหล่ของคนขายแซนด์วิชให้กับเขาแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ช่วยล่ะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาย่านก้าวเข้าไปยุ่งด้วยเนี่ยมันก็จะหันหลังกลับมาเส้นทางชีวิตปกติไม่ได้แล้วนั่นเองและพอเคนโตะได้มาทำงานที่บริษัทแล้วก็ได้สอนงานรุ่นน้องเนี่ยให้ดูแลเรื่องหุ้นของลูกค้าก็มีเพื่อนอีกคนล่ะครับเดินเข้ามาแซวว่านายนั้นต้องสอนรุ่นน้องอีกอย่างด้วยนะว่าสิ่งที่สำคัญของบริษัทคือการทำกำไรสูงสุดให้กับบริษัทของเราซึ่งมาฮิโตะที่ได้ยินเนี่ยก็ไม่เถียงล่ะครับแล้วก็ได้คิดว่าเงินเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัทนั่นเองและพอเคนโตะได้ใช้ชีวิตแบบนั้นไปสักพักเนี่ยเขาก็ได้วางแผนอนาคตของเขาเอาไว้นั่นคือเขาต้องการที่จะเป็นพนักงานบริษัทแบบนี้เนี่ยหาเงินเก็บไปใช้ตอนที่อายุ30-40จากนั้นเขาก็จะไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายที่ประเทศที่มีค่าครองชีพต่ำแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ผ่านมา5ปีแล้วที่เคนโตะนั้นได้ออกมาจากโรงเรียนไสยเวชและพอถามถึงเรื่องเงินเนี่ยไม่ว่าจะตื่นหรือหลับเขาก็คิดถึงแต่เรื่องเงินทั้งนั้นขอแค่มีเงินก็ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งพวกนี้แล้วขอแค่มีเงินเท่านั้นและพอเคนโตะได้คิดเสร็จเนี่ยเคนโตะก็ได้ไปซื้อแซนด์วิชที่ร้านเดิมแหละครับซึ่งสาวที่ขายแซนด์วิชเนี่ยก็ถามเลยว่าไม่หลับไม่นอนบ้างหรือไงคะเนี่ยทำไมใต้ตาคล้ำจังอ่ะซึ่งเคนโตะก็ได้พูดกลับไปเช่นกันล่ะว่าเธอน่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละต้องตื่นมาทำงานแต่เช้าทุกวันแต่มันก็ไม่จบแค่นั้นแหละครับเคนโตะก็ได้พร่ำต่อว่าตัวเองเนี่ยทำงานเพื่อให้คนอื่นรวยซึ่งมันก็แตกต่างจากเขาที่ต้องทนอยู่กับหมื่นเดือนที่ต่ำกว่าคนพวกนั้นส่วนเธอที่ขายขนมปังหามค่ำหามเช้ากลับได้เงินเดือนที่น้อยกว่าฉันซึ่งเมย์สาวคนนี้ก็คิดว่าเคนโตะต้องการที่จะอวดเงินเดือนล่ะครับแต่เคนโตะก็บอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นผมก็แค่พร่ำไปงั้นแหละไม่ต้องสนใจหรอกและจากนั้นเคนโตะก็ทนต่อไม่ไหวล่ะครับที่ได้เห็นคำสาปที่ก่ออยู่ไหล่ของเธอคนนี้ซึ่งเธอเองก็บ่นล่ะครับว่ามันปวดไหล่มากในช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรซึ่งเคนโตะที่ได้ฟังแบบนี้เนี่ยเขาก็ได้ทำการปัดเป่าคำสาปให้ทันทีล่ะครับโดยใช้มือแบบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้มันเข้ากับจังหวะที่สั่งให้เธอไปหยิบขนมปังมาให้เพื่อที่จะให้เธอนั้นไม่ต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับคำสาปที่ไหล่ของเธอและก็ไม่อยากให้เธอคิดว่าตัวของเคนโตะเนี่ยเป็นพวกพิลึกนั่นเองก็ขออธิบายนะครับคนปกติเนี่ยมันจะไม่มีทางเห็นคำสาปได้เลยนั่นเองส่วนเคนโตะที่มันเห็นเนี่ยถ้ามันบอกว่ามีตัวอะไรก่ออยู่ที่ไหล่ของเธอคนนี้เนี่ยเธอก็จะคิดว่าเคนโตะเนี่ยมันเป็นพวกพิลึกนั่นเองแล้วพอเคนโตะได้ซื้อของเสร็จเนี่ยเขาก็ได้เดินออกมาทันทีแหละครับและเนื่องด้วยที่เขาเนี่ยเบื่อชีวิตพนักงานเงินเดื
ือนเนี่ยเขาก็ได้โทรไปหาโกโจทันทีเพื่อที่เขานั้นจะกลับไปทำงานให้กับโรงเรียนไซเวทนั่นเองแต่พอเคนโตได้เล่นออกมาสักพักเนี่ยสาวขายขนมปังก็ได้ตะโกนล่ะครับว่าขอบคุณครั้งเดียวไม่พอนะขอบคุณหลายครั้งเลยอย่าลืมมาอุดหนุนใหม่นะคะแล้วก็ตามมายังปัจจุบันเคนโตก็ได้บอกกับมิฮิโตะว่าอย่าพูดคำว่าขอบคุณกับเขาอีกพอเขานั้นได้รับคำว่าขอบคุณมามากพอแล้วนั่นเองและจากนั้นมิฮิโตะก็ได้เริ่มทำการเปลี่ยนเคนโตะเนี่ยให้เป็นคำสาปล่ะครับแต่มันก็ดันมีมือของใครสักคนเนี่ยทะลุเข้ามาซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนั่นคือหมัดของพระเอกนั่นเองแต่พอตามมายังเคนโตะเนี่ยเขาก็ได้นึกไม่ถึงเลยว่ายูจินั้นมันจะสามารถทำลายเขตแดนเข้ามาได้เคนโตะจึงสันนิษฐานไปเลยว่าเขตแดนแบบนี้มันจะเป็นการป้องกันจากภายในแต่มันไม่ได้ป้องกันจากการทำลายภายนอกนั่นเองแต่เขาก็ได้คิดอีกแบบละครับนั่นคือตัวของยูจินั้นมีคำสาปสุคุนะอยู่ซึ่งเขาคิดว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของสุคุนะที่ทำให้ยูจินั้นทะลุเข้ามาได้แต่พอยูจิลงมาถึงเนี่ยทั้ง3คนก็ได้เข้ามาสู่จิตใจของสุคุนะทันทีแหละนะครับซึ่งไอ้สุคุนะเนี่ยมันก็ได้พูดกับมิฮิโตะเลยว่าแกน่ะอย่ามาอวดเก่งให้มันมากไปมันทำให้ลกหูลกตาของข้าพอไอ้สุคุนะพูดเสร็จเท่านั้นแหละนะครับไอ้สุคุนะมันก็ได้โจมตีเพียงแค่ขยับมือนิดหน่อยเนี่ยตัวของมิฮิโตะนั้นก็ได้เลือดพุ่งออกมาเลยและจากนั้นไอ้สุคุนะมันก็ได้พูดว่าไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามมันทำตัวอวดเก่งกับมันไม่งั้นมันจะฆ่าให้หมดทุกคนแต่ทว่ามันก็มีสิ่งนึงที่มันสนใจอยู่แหละครับนั่นก็คือการได้เจอกับฟูชิงูโร่นั่นเองเมื่อถึงตอนนั้นที่มันได้เจอกับฟูชิงูโร่มันจะไม่ทำการฆ่าฟูชิงูโร่นะพอมันพูดจบเนี่ยมันก็กลับมายังพื้นที่ปกติทันทีแถมเหตุการณ์ที่ได้เห็นทั้งหมดนั้นมันก็เป็นความจริงทั้งหมดเลยแหละนะครับที่สุคุนะมันสามารถโจมตีมาฮิโตะได้และพระเอกเนี่ยที่เห็นโอกาสโจมตีแบบนี้มันก็ได้พุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมาฮิโตะมันก็ได้คิดแผนล่ะครับว่ามันจะใช้ไม่ตายเนี่ยในครั้งสุดท้ายพอมันคิดเสร็จเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนตัวเองให้เป็นร่างอ้วนทันทีและจากนั้นพระเอกก็ได้เข้ามาโจมตีด้วยท่าเคเทเคนซึ่งมันก็ทำให้มาฮิโตะนั้นตัวแตกเป็นลูกโป่งเลยนะแต่ทว่าไอ้มาฮิโตะเนี่ยมันก็ได้ใช้จังหวะนี้ไปได้แล้วนะครับแถมยังพูดทิ้งท้ายด้วยว่าบ๊ายบายนะยูจิคุงไว้เจอกันใหม่นะแต่หลังจากที่มาฮิโตะมันได้จากไปแล้วเนี่ยไอ้ยูจิมันก็ได้ล้มลงไปนอนแล้วนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันควรที่จะนอนตั้งแต่ที่โดนหนามชิมเข้าลำตัวเยอะๆแล้วนะและก็ตามมายังมาฮิโตะที่ได้หนีมาสักพักแล้วเนี่ยสภาพของมันก็หมดเลี้ยวหมดแรงอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับและมันเนี่ยก็ได้บ่นเรื่องการต่อสู้ก่อนหน้านี้เลยว่าการที่มันได้เจอกับสุคุนะครั้งแรกนั้นเรื่องความสามารถต่างๆมันก็ไม่สามารถเทียบกับสุคุนะได้เลยนั่นเองแต่ถึงยังไงมันก็จะไม่ยอมแพ้ล่ะครับเรื่องการที่จะคืนชีพให้กับสุคุนะถึงต่อให้มันตายเนี่ยมันก็จะทำให้สุคุนะคืนชีพมาให้ได้เพราะถ้าเกิดว่าสุคุนะคืนชีพมาได้แล้วเนี่ยยุคสมัยของคำสาปมันจะเริ่มขึ้นอีกครั้งนั่นเองแต่กลับกันเนี่ยตัวของมาฮิโตะก็ได้เกิดความรู้สึกที่อยากจะฆ่ายูจิแบบเต็มทนแล้วในตอนนี้แล้วก็ตามมายังยูจิที่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเคนโตะก็ได้บ่นเรื่องที่พระเอกมันไม่ยอมฟังคำสั่งของเขาล่ะครับแต่พระเอกมันก็ได้งงเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นทั้งที่สุคุนะไม่ได้ยึดร่างแล้วมันสามารถโจมตีมาฮิโตะได้ยังไงซึ่งเคนโตะเนี่ยก็ได้อธิบายล่ะครับว่ามันเป็นพลังจากจิตใจของสุคุนะถึงต่อไม่ให้มันมายึดร่างกายเนี่ยสุคุนะมันก็สามารถใช้พลังจากด้านในได้เลยนั่นเองแต่ทั้งนี้มันก็อยู่กับเจ้าตัวว่ามันต้องการใช้พลังยังไงซึ่งพระเอกที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้เข้าใจล่ะครับแล้วก็บอกกับเคนโตะว่าตัวเขาไม่ได้ทำตามที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากว่าเขานั้นได้ฆ่ามนุษย์ในร่างคำสาปไปแล้วนั่นเองซึ่งเคนโตะเนี่ยก็ไม่ได้ใจแล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทุกคนจะต้องตายแต่มันก็อยู่ที่ว่าจะตายแบบไหนแค่นั้นแหละและอีกอย่างยูจิคุงเนี่ยเป็นผู้ใช้คุณไสแล้วนะในอนาคตเนี่ยยังมีคนอีกมากมายให้ต้องช่วยเหลือและก็ตัดมายังโรงเรียนของจุนเปหลังจากเหตุการณ์นั้นจบลงไปแล้วเนี่ยทุกคนในโรงเรียนก็ได้ให้ความสำคัญกับการกลั่นแกล้งแล้วนะครับเพราะเนื่องจากไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีกทางโรงเรียนจึงทำแบบสอบถามเนี่ยให้กับนักเรียนทุกคนได้ออกความคิดเห็นต่างกันในเรื่องของการกลั่นแกล้งว่าทุกคนมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงแต่พอตัดมายังในห้องที่มีอาจารย์กับรุ่นพี่ที่เคยกลั่นแกล้งจุนเปเนี่ยอาจารย์ก็ได้บอกให้ไอ้รุ่นพี่เนี่ยหยุดทำเรื่องแบบนี้ล่ะครับแล้วก็จะมีบทลงโทษหลังจากนี้ส่วนอาจารย์เนี่ยก็ต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองเช่นกันโดยถ้าเขาเห็นมีการกลั่นแกล้งกันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเขาก็จะไม่ละเลยหน้าที่เหมือนที่เคยไม่สนใจจุนเปตอนถูกกลั่นแกล้งแล้วนะครับและก็ตามมายังพระเอกในขณะที่กำลังเดินไปหาเคนโตะกับโกโจเนี่ยพระเอกก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการตายแหละครับว่าทำยังไงมันถึงจะเรียกว่าตายอย่างถูกต้องเพราะแบบที่ทำก่อนหน้านี้มันก็คิดว่ามันไม่ถูกต้องล่ะครับเนื่องจากมันเป็นการตายแบบขอร้องให้ฆ่าแต่ทว่าก่อนที่จะเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยพระเอกมันก็ต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ไม่ต้องการที่จะแพ้ใครอีกเมื่อถึงตอนนั้นแล้วค่อยเข้าใจการตายที่ถูกต้องของมนุษย์จบตอนที่13มหาเวทผดึกมาในตอนที่14ในขณะที่มาฮิโตะได้แช่บ่อน้ำกับโจโกอยู่นั้นเขาก็ได้เล่าเรื่องที่เขาไปเจอกับสุคุนะให้กับโจโกฟังว่าสุคุนะนั้นมีนิสัยที่ไม่สามารถบังคับได้เพราะว่าสุคุนะเป็นราชันคำสาปที่หลงตัวเองแบบสุดๆนั่นเองดังนั้นเขาจึงบอกกับโจโกว่าถ้าต้องการดึงตัวสุคุนะมาเป็นฝั่งพวกเขาเนี่ยทำตามวิธีของเกโทน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นเองและส่วนวิธีของเกโทนั่นก็คือการรวบรวมนิ้วสุคุนะไปให้กับสุคุนะในรูปแบบต่างๆในหลายๆสถานที่และถ้าเกิด
าหลังจากที่ซูคุนะได้นิ้วจนครบพวกที่โรงเรียนก็จะไม่สามารถควบคุมพลังของซูคุนะได้อีกต่อไปแต่ทว่ามันก็ได้มีกรณีที่เลวร้ายที่สุดก็คืออิตาโดริยูจิก็อาจจะถูกประหารไปซะก่อนนั่นเองแล้วก็ตัดมายังโรงเรียนไซเวโตเกียวอาจารย์โกโจก็ได้ถามกับนานามิว่าเขาได้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านของเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจุนเปให้กับยูจิฟังหรือเปล่าซึ่งนานามิก็ได้บอกไปอย่างชัดเจนเลยว่าเขาไม่ได้บอกเรื่องนั้นให้กับยูจิฟังเพราะมันเกินความจำเป็นที่ยูจินั้นจะได้รับความกดดันมากเกินไปนั่นเองเอาง่ายๆนะครับคือตอนนี้เนี่ยนานามิได้โกหกโกโจไปเพราะเขาไม่อยากจะให้โกโจรู้ว่าพระเอกนั้นไปยุ่งเรื่องที่เกิดก่อนหน้านี้นั่นเองที่ว่าเขาได้ต่อสู้กับมาฮิโตไปนะแต่พอโกโจได้ถามว่านิ้วอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละนานามิก็ได้ตอบว่าเขาได้นำนิ้วเนี่ยไปมอบให้กับทางโรงเรียนเรียบร้อยแล้วแต่มันก็เหมือนว่านานามิเนี่ยจะกังวลอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเขากังวลว่าการกลับมาของยูจิเนี่ยมันจะทำให้พวกเบื้องบนไล่ฆ่ายูจิอีกรอบหนึ่งนั่นเองแต่โกโจก็บอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่ายูจินั้นจะไม่ตกเป็นเป้าหมายของพวกเบื้องบนอย่างแน่นอนและพอคุยกันเสร็จเนี่ยยูจิก็ได้วิ่งมาเลยครับเพราะว่าในตอนนี้เขาอยากจะไปพบกับทุกคนจะขาดอยู่แล้วนั่นเองแต่โกโจก็บอกว่าการที่จะไปเปิดตัวว่ายังไม่ตายอ่ะมันต้องมีวิธีหน่อยซึ่งวิธีที่ว่าเนี่ยก็ต้องทำเซอร์ไพรส์พวกนั้นแบบสุดๆยังไงล่ะซึ่งยูจิที่ได้ยินเนี่ยก็ได้ตื่นเต้นแหละครับที่จะได้เปิดตัวแบบเซอร์ไพรส์และก็ตัดมายังกลุ่มโรงเรียนไซเวโตเกียวที่ได้มาเจอกับโรงเรียนไซเวเกียวโตอย่างแรกเลยเนี่ยก็ต้องขอแนะนำตัวกันใหม่ก่อนแล้วกันนะครับโดยคนแรกก็คือเซนอินใหม่คนที่2โทโดอาโออิคนที่3นิชิมิยะโมโมะคนที่4คิวเคียวคุเมกามารุคนที่5คาโมโนริคาชิคนที่6มิวะคาซึมิและอาจารย์ผู้นำคณะโรงเรียนเกียวโตก็คืออาจารย์อิโอริอุตาฮิเมะซึ่งการเจอกันในครั้งนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกโรงเรียนเกียวโตบ่นแหละครับว่าพวกโรงเรียนโตเกียวเนี่ยมันอ่อนสุดๆแต่ในระหว่างที่พูดดีกันอยู่เนี่ยอาจารย์โกโจก็ได้วิ่งลากรถเข็นมาซะงั้นน่ะซึ่งอาจารย์โกโจเนี่ยก็ได้นำของฝากมาให้กับทางโรงเรียนเกียวโตแหละครับเพราะเขานั้นได้ไปทำงานต่างประเทศมานั่นเองและพอให้ของฝากกับพวกเกียวโตเสร็จเนี่ยอาจารย์โกโจก็ได้บอกว่าในรถเข็นนี่ก็คือของฝากของโรงเรียนโตเกียวและพอมันเปิดออกเท่านั้นแหละอิตาโดริยูจิเนี่ยก็ได้พุ่งออกมาซะงั้นจากนั้นมันก็พูดว่าโอ้แฮปปี้แต่ทว่าทุกคนที่ได้เห็นเนี่ยกลับไม่ตลกหรือตกใจซะงั้นน่ะมันกลับกลายเป็นว่าทุกคนทำหน้าตายกันทั้งหมดเลยแถมฝั่งโรงเรียนเกียวโตเนี่ยก็ดันไม่สนใจซะอีกอ่ะแต่ทว่าไอ้คนที่สนใจเนี่ยมันก็ดันเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเกียวโตอ่ะเพราะเขาไม่คิดว่าภาชนะของซูคุนะจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนั่นเองจากนั้นโนมาระก็ได้เดินมาถามล่ะครับว่านายต้องมีเรื่องที่ต้องพูดไม่ใช่หรือไงอ่ะซึ่งไอ้คำพูดที่ยูจินึกขึ้นมาได้เนี่ยก็คือคำว่าขอโทษที่กลับมามีชีวิตต่อซะงั้นและเวลาก็ได้ผ่านมาถึงช่วงที่การแข่งขันได้เริ่มขึ้นโดยในการแข่งแรกเนี่ยก็คือการแข่งกำจัดคำสาปที่อยู่ภายในป่าโดยถ้าทีมไหนกำจัดได้มากที่สุดทีมนั้นก็คือผู้ชนะในการแข่งครั้งนี้นั่นเองและก่อนที่การแข่งจะเริ่มเนี่ยทุกคนก็ได้มาวางแผนก่อนละครับโดยมันมีอยู่คนเดียวเนี่ยที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะนั่นก็คือพระเอกแบบว่าเขาวางแผนอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าใครมีหน้าที่อะไรบ้างมันก็เหลือแค่ยูจิเนี่ยแหละที่ไม่เข้าแผนฝั่งของโรงเรียนโตเกียวนั่นเองและโดยความที่มันช่วยไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็ต้องการที่จะใช้แผนการเดิมเลยครับโดยการปล่อยให้ยูจินั้นทำอะไรก็ทำไปเถอะและพอตามมายังฝั่งของโรงเรียนเกียวโตบ้างเนี่ยครูใหญ่ฝั่งนี้ก็ไม่สบอารมณ์เลยครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ยูจิเนี่ยมีชีวิตต่อไปนั่นเองดังนั้นเขาจึงสั่งให้นักเรียนของเขาเนี่ยจัดการยูจิในครั้งนี้แต่ทว่ามันก็มีแค่โทโดแหละครับที่ไม่เอาด้วยเพราะว่าโทโดเนี่ยเป็นคนที่ยึดมั่นในคติของตัวเองจนเกินไปเขาจึงไม่ต้องการรับคำสั่งจากคนอื่นนั่นเองดังนั้นเขาจึงต้องการที่จะทำตามใจของตัวเองในการแข่งครั้งนี้พอพูเซนเนี่ยเขาก็ได้กลุ่มโรงเรียนเกียวโตก็ได้วางแผนในการจัดการกับยูจิล่ะครับโดยพวกเขาเนี่ยได้แบ่งกันออกไปเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะไปดึงหน้าพวกโตเกียวเอาไว้ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งจะไปจัดการกับยูจินั่นเองและก็ตัดมายังโกโจโกโจก็ได้บอกกับอิโอริว่าในโรงเรียนไซยาเวเนี่ยมีสายของพวกคำสาปแฝงตัวอยู่นั่นเองถึงนั้นมันก็ทำให้อิโอริเนี่ยได้ตกใจล่ะครับเพราะเธอไม่คิดว่าคนของโรงเรียนเนี่ยจะมีคนแอบแฝงอยู่แต่พออิโอริถามว่าถ้าสายคนนั้นเป็นฉันล่ะโกโจก็ได้สวนกลับเลยครับว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนเพราะอิโอริจางเนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอจะตายแถมยังกลัวอะไรได้ง่ายๆอีกอิโอริที่ได้ยินเนี่ยถึงกับหัวเสียกันเลยทีเดียวแล้วก็ได้ตัดมายังกลุ่มโรงเรียนโตเกียวฟูชิงูโรก็ได้ถามกับยูจิว่าก่อนหน้านี้มันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าซึ่งยูจิก็เลือกที่จะไม่ตอบความจริงแหละครับเพราะเรื่องที่เขาได้เผชิญหน้ามาเนี่ยมันคือการต่อสู้กับคำสาปที่มีชื่อว่ามาฮิโตและพอยูจิตอบว่าไม่มีอะไรเนี่ยทุกคนก็ได้พร้อมที่จะเข้าไปแข่งทันทีโดยมียูจิเนี่ยนำหน้าไปว่าแต่ใครให้เองนำหน้าฟะเนี่ยจบตอนที่14
ตอนที่15พอการแข่งขันได้เริ่มขึ้นเนี่ยในระหว่างที่กลุ่มโรงเรียนโตเกียวจะมุ่งหน้าไปจัดการกับคำสาปพวกเขาก็ได้ไปเจอตัวแรกแหละครับนั่นก็คือแมงมุมสีแดงแต่ในขณะที่พวกเขาจะจัดการกับแมงมุมเนี่ยโทโดก็ดันมายั่งซีนซะก่อนซึ่งพวกรุ่นพี่เนี่ยก็ได้ทิ้งยูจิเอาไว้ให้รับมือกับโทโดเลยครับส่วนพวกเขาเนี่ยจะมุ่งหน้าไปก่อนและพอตัดมายังยูจิที่กำลังรับมือกับโทโดอยู่นั้นโทโดที่เห็นยูจิรับมือเขาได้เนี่ยโทโดก็ได้ชมยูจิเลยว่ายูจินั้นเร็วใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ทว่าพอโทโดสวนหมัดกลับบ้านเนี่ยมันก็ทำให้ยูจินั้นลุกแทบไม่ขึ้นเลยอ่ะแต่ไม่ทันไรเนี่ยโทโดก็ได้มาซ้ำเติมยูจิทั้งที่ยังไม่ลุกแหละครับและพอเขาซ้ำเติมไปได้สักพักเนี่ยมันก็ทำให้ยูจินั้นหยุดนิ่งไปเลยซึ่งในความคิดของโทโดในตอนนี้เขาก็คิดว่ายูจินั้นหมดสติไปแล้วนั่นเองและพอเขาจะเดินจากไปเนี่ยยูจิก็ได้ลุกขึ้นมาเฉยเลยแหละครับและยูจิเนี่ยก็พูดว่ามากระทืบหัวฉันไม่ยั้งแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันก็โง่หนักกว่าเดิมอีกนะจะบ้าแต่โทโดที่หันกลับมาเนี่ยก็ได้พูดเกี่ยวกับไอดอลที่เขาชื่นชอบแหละครับโดยไอดอลที่เขาชื่นชอบที่มีชื่อว่าทาคาดะเนี่ยได้กล่าวไว้ว่าผู้ชายน่ะโง่หน่อยกำลังดีเลยล่ะแต่ยูจิที่ได้ยินเนี่ยก็งงแหละครับว่าโง่เนี่ยมันน่าสนใจตรงไหนแต่โทโดเนี่ยก็ไม่ได้สนใจแหละครับเขาจึงถามกับยูจิว่ายูจินั้นชอบผู้หญิงแบบไหนซึ่งยูจิเนี่ยก็งงไปพักใหญ่เลยจากนั้นเขาก็ได้บอกว่าถ้าเป็นสเปคที่ชอบแล้วก็คงเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ก้นใหญ่ละมั้งนะยกตัวอย่างก็คงเหมือนกับเจเนฟเฟอร์ลอเรนกันละมั้งแต่ทว่าโทโดที่ได้รู้ว่ายูจิชอบผู้หญิงแบบที่ตัวเองชอบเท่านั้นแหละนะครับมันก็ทำให้โทโดนั้นคิดภาพไปไกลเลยเพราะการที่เขาได้รู้ว่ามีคนชอบแบบที่เขาชอบเนี่ยชายคนนั้นก็คือเพื่อนที่รู้จักกันมานานนั่นเองมโนไปไกลซะเขาได้คิดว่าได้สารภาพรักกับทาคาดะจังและพอทาคาดะจังได้ปฏิเสธรักของโทโดไปเนี่ยก็ได้มียูจิแหละครับที่เป็นเพื่อนแท้คอยมาปลอบใจอยู่เสมอพอโทโดมโนเสร็จเนี่ยก็ได้น้ำตาไหลละคราวนี้แต่ในระหว่างนั้นนั่นเองฝั่งของโรงเรียนเกียวโตก็ได้ลุมเข้ามาโจมตียูจิแหละครับแต่ยูจิเนี่ยก็ได้หลบได้ทุกช็อตเลยแต่พอเขาได้หนีมาถึงจุดนึงเนี่ยพวกที่ลุมล้อมเข้ามาก็ได้หยุดลงเพราะโทโดนั้นได้สลับตำแหน่งกับยูจินั่นเองซึ่งโทโดที่ได้รู้ว่ามีคนเข้ามายุ่งเนี่ยเขาจึงไม่พอใจเป็นอย่างมากแหละครับจากนั้นโทโดก็ได้บอกว่ายูจิฉันจะเป็นคนจัดการเองและการที่จะฆ่าให้ตายเนี่ยก็เป็นเรื่องของยูจิต่างหากฉันตัดสินใจเองไม่ได้หรอกเอาง่ายๆก็คือยูจิต้องรับมือโทโดให้ได้ถึงที่สุดนั่นเองนะครับและพอฝั่งของเกียวโตได้แยกตัวออกมาเนี่ยพอเขาก็ได้ถูกฝั่งของโตเกียวเข้ามาต่อสู้แบบนึงๆล่ะครับซึ่งในตอนนี้ฝั่งของโตเกียวนั้นก็เหมือนจะรู้แล้วว่ายูจิกำลังตกเป็นเป้าหมายของพวกเขานั่นเองแล้วพอตามมายังยูจิที่ได้รับมือโทโดอยู่นั้นมันก็ทำให้การต่อสู้ของทั้งสองคนได้สูสีเป็นอย่างมากล่ะครับซึ่งโทโดก็ได้ชมเช่นกันว่าความอดทนของยูจินั้นสูงมากแถมความรวดเร็วก็ใช่ย่อยเลยนะเนี่ยแต่พอเขาได้เผลอไปแป๊บเดียวเนี่ยยูจิก็ได้สามารถเล่นงานเขาได้ล่ะครับแต่ในระหว่างที่เขาได้ล้มลงไปเพราะหมัดของยูจินั้นโทโดก็ได้ตะโกนออกมาเป็นคำพูดล่ะครับว่าไม่ใช่คำว่าไม่ใช่เนี่ยตะโกนซะเสียงดังเลยนะซึ่งเสียงของโทโดเนี่ยมันก็ได้ดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าเลยถึงพอตับมายังโทโดอีกครั้งเนี่ยสาเหตุที่เขาตะโกนก็เพราะว่าเขาเชื่อว่ายูจินั้นจะไม่สามารถชนะเขาได้ถ้ายังไม่พัฒนาฝีมือของตัวเองให้ก้าวข้ามขึ้นไปอีกหากเกิดว่าพอใจกับระดับนี้แล้วก็นายก็จะเป็นคนที่อ่อนแอมันดีแล้วหรือไงที่นายเป็นคนอ่อนแอน่ะซึ่งยูจิที่ได้ยินว่าตัวเองเป็นคนอ่อนแอเท่านั้นแหละนะครับเขาก็ได้ของขึ้นทันทีซึ่งโทโดเองก็ได้มีไฟที่จะต่อสู้กับยูจิแบบเอาจริงเช่นกันแหละครับจบตอนที่15มหาเวทผนึกมาในตอนที่16ในขณะที่ยูจิได้ต่อสู้กับโทโดอย่างสุดกำลังอยู่นั้นมันก็ทำให้โทโดนั้นต้องคิดไปด้วยล่ะครับว่าความสามารถของยูจิเนี่ยมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขานั้นบาดเจ็บได้และพอเขาได้เอาหน้าผากรับหมัดของยูจิเอาไว้เขาก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ถามกับยูจิว่าทำไมยูจิถึงได้ปล่อยพลังไสยเวทช้ากว่าการใช้พละกำลังของตัวเองแต่ถึงยังไงก็ตามในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยยูจิควรที่จะส่งพลังไสยเวทมาจากแกนกลางร่างกายเพราะปกติแล้วความโกรธที่ทำให้เกิดพลังไสยเวทถ้าเกิดว่าใช้สมองโกรธและบีบพลังไสยเวทออกมามันก็จะช้ากว่าปกตินั่นเองดังนั้นโทโดจึงแนะนำให้ยูจิใช้แกนกลางของร่างกายส่งพลังไสยเวทไปให้ทั่วตามแขนขาเพื่อที่มันจะทำให้เขานั้นได้ใช้พลังไสยเวทได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองและพอยูจิได้เข้าใจว่าเขาควรที่จะทำตามที่โทโดบอกเขาก็ได้ทำมันได้อย่างเหลือเชื่อแหละครับจากนั้นโทโดก็ได้บอกกับยูจิว่าเขาจะชี้นำยูจิด้วยพละกำลังทั้งหมดที่เขามีและก็ตามมายังรุ่นพี่แพนด้าและโนบาระซึ่งในตอนนี้ทั้งคู่ก็ได้มาถามกับโมโมะว่าครูใหญ่ของฝั่งพวกเธอน่ะสั่งให้ฆ่ายูจิใช่หรือเปล่าซึ่งโมโมก็ไม่ได้ตอบแต่อย่างใดล่ะในขณะเดียวกันนั้นมันก็ได้มีลูกปืนยิงมาใส่รุ่นพี่แพนด้าจนล้มลงไปซึ่งไอคนที่ยิงเนี่ยก็คือเมกามารุนั่นเองที่เป็นคนยิงรุ่นพี่แพนด้าจนสลบไปแต่ทว่าในขณะที่โมโมกำลังคุยกับเมกามารุอยู่นั้นรุ่นพี่แพนด้าก็ได้ลุกขึ้นมาอย่างกับไม่เป็นอะไรจากนั้นก็ได้ตบเมกามารุเนี่ยปลิวไปอีกฝั่งซึ่งเมกามารุที่โดนตบเนี่ยก็ได้ของขึ้นแหละครับ
จากนั้นเขาก็ได้เปิดใช้ท่าอัลตร้าสปินโจมตีไปที่รุ่นพี่แพนด้าซึ่งในการโจมตีครั้งนี้มันก็ไร้ผลเพราะรุ่นพี่แพนด้านั้นหลบได้นั่นเองและจากนั้นรุ่นพี่แพนด้าก็ได้คิดในใจเลยครับว่าเขาจะรับมือเมกามารุยังไงเพราะว่าในตอนวางแผนนั้นไม่มีใครที่รู้ข้อมูลของเมกามารุเลยนั่นเองและพอรุ่นพี่แพนด้าได้ถามกับเมกามารุไปตรงๆว่านายอยู่ระดับไหนเมกามารุก็ได้บอกว่าเขาอยู่ระดับ1ซึ่งรุ่นพี่แพนด้าที่ได้รู้เนี่ยก็ตั้งตัวไม่ถูกเลยครับเพราะว่าเมกามารุนั้นแกล้งกับเขาตั้ง2ระดับเนี่ยแต่ถึงกระนั้นมันก็ไม่ทำให้รุ่นพี่แพนด้ากลัวล่ะครับเพราะเมกามารุนั้นเป็นเพียงแค่ซากคำสาปเทียมนั่นเองซึ่งซากคำสาปเทียมเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าแกนควบคุมอยู่ซึ่งนั่นมันก็ทำให้รุ่นพี่แพนด้านั้นคิดจะไปจัดการกับแกนของเมกามารุแต่พอรุ่นพี่แพนด้าได้พิสูจน์ระดับการควบคุมมันเนี่ยรุ่นพี่แพนด้าก็ได้รู้เลยครับว่าเมกามารุนั้นเป็นผู้ควบคุมระยะไกลดังนั้นหนทางเดียวที่จะเอาชนะเมกามารุได้ก็คือการทำลายหุ่นเชิดนั่นเองพอคิดเสร็จรุ่นพี่แพนด้าก็ได้ซัดเมกามารุไปซะรัวเลยและพอได้ซัดไปสักพักเมกามารุก็ได้บอกว่าสาเหตุที่เขาเป็นผู้ใช้คุณไสก็เพราะว่าพลังสยเวทที่เขาได้มานั้นมันแลกมาด้วยร่างกายตั้งแต่เกิดซึ่งเขาในตอนนี้เองก็ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบปกติได้นั่นเองเพราะว่าร่างกายของเขานั้นในจุดที่เป็นส่วนล่างและก็แขนขวาไม่สามารถขยับได้เลยแม้แต่นิดเดียวแถมร่างกายของเขาเนี่ยก็ยังไม่สามารถโดนแสงแดดได้อีกและสิ่งที่ได้แลกมาเหล่านี้มันก็คือความสามารถที่เขาสามารถส่งพลังสยเวทได้ระยะไกลมาและพอเมกามารุได้พรามเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ใช้ท่าไม่ตายของเขาล่ะครับที่มีชื่อว่าเมกาแคนนอนเล็งโจมตีไปที่รุ่นพี่แพนด้าซึ่งด้วยความที่มันมีดวงบาระอยู่ด้านหลังเนี่ยมันก็ทำให้รุ่นพี่แพนด้านั้นต้องหยุดการโจมตีด้วยมือเปล่าล่ะครับและพอลำแสงแคนนอนได้ยิงเสร็จเนี่ยรุ่นพี่แพนด้าก็ได้เปลี่ยนไปเป็นอีกร่างนึงล่ะแถมในตอนนี้ก็ยังพูดว่าฉันคือแพนด้าที่ไม่ใช่แพนด้ายังไงล่ะและมันก็ตัดฉากมายังรุ่นพี่แพนด้าในตอนเด็กครูใหญ่ยากะก็ได้บอกกับรุ่นพี่แพนด้าว่านายมีพี่ชายและพี่สาวอยู่ในตัวรู้หรือเปล่าพี่ชายและพี่สาวในตัวนายเนี่ยก็จะให้ยืมพลังอยู่เสมอและพอตัดมายังฉากปัจจุบันรุ่นพี่แพนด้าก็ได้ซัดเมกามารุสปิลไปไกลเลยนะเดี๋ยวจะขออธิบายพลังของรุ่นพี่แพนด้าก่อนละกันนะครับคือรุ่นพี่แพนด้าเนี่ยจะมีแกนพลังอยู่3แกนในตัวอันแรกคือแกนธรรมดาอันที่2คือแกนพี่ชายกอริลล่าที่จะเน้นพลังในการโจมตีระยะสั้นส่วนอันที่3เนี่ยคือแกนพี่สาวขี้อายซึ่งแกนนี้มันก็ถูกทำลายไปตอนที่เมกามารุนั้นได้ลอบโจมตีเขานั่นเองดังนั้นในตอนนี้แพนด้าจึงต้องการปิดฉากโดยแกนพลังของพี่ชายกอริลล่าให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าแกนนี้มันกินพลังสยเวทแบบสุดๆเลยนั่นเองจากนั้นรุ่นพี่แพนด้าก็ได้ซัดเมกามารุไปบนหลังคาเลยครับแถมการชกในโหมดกอริลล่าเนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันได้อีกซึ่งนั้นมันก็เพราะว่าหมัดของกอริลล่านั้นมันสามารถจ่อก่อได้นั่นเองและจากนั้นเมกามารุก็ได้คิดแผนเลยว่าเขาจะโจมตีระยะไกลแทนเพราะถ้าเกิดว่าเขาโจมตีระยะใกล้เนี่ยตัวของเขาเองจะเสียเปรียบโคตรเลยและอีกอย่างการที่จะเอาชนะแพนด้าได้เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะโจมตีไปที่แกนพลังของแพนด้าและพอเขาได้คิดเสร็จพวกเขาก็ได้ไปต่อสู้กันทันทีล่ะซึ่งในการต่อสู้เนี่ยรุ่นพี่แพนด้าก็ได้ไล่ต้อนแบบยับเลยแถมฝ่ายที่หนีเองก็มีแค่เมกามารุแหละครับและพอมาถึงจังหวะเผลอเมกามารุก็ได้เห็นช่องโหว่ล่ะครับเมกามารุที่ได้เห็นช่องโหว่ของรุ่นพี่แพนด้าเขาก็ได้โจมตีไปยังจุดแกนพลังของรุ่นพี่แพนด้าทันทีซึ่งนั้นมันก็ทำให้รุ่นพี่แพนด้านั้นไฟในตาดับไปทันทีล่ะครับซะที่ไหนเล่ามันกลับเป็นฝั่งของเมกามารุที่โดนจับแขนจนงัดแขนได้ขาดไปเลยจากนั้นรุ่นพี่แพนด้าก็ได้บอกแหละครับว่าเขาเองก็พอจะเข้าใจความรู้สึกของเมกามารุเพราะเขาเองก็เป็นแพนด้ามาตั้งแต่เกิดดังนั้นเขาจึงบอกกับเมกามารุว่าเขาไม่ใช่ศัตรูของเมกามารุเพราะว่าคนอื่นที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็มองเขาแบบว่าไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันดังนั้นมันจึงทำให้เขาเนี่ยเข้าใจความรู้สึกของเมกามารุเป็นอย่างดีจากนั้นเมกามารุที่ได้คิดได้เนี่ยเขาก็ได้มีความฝันที่อยากจะมีชีวิตแบบคนอื่นแหละครับและสักวันเนี่ยเขาก็จะเดินออกไปจากอ่างน้ำเพื่อไปหาทุกคนด้วยตัวเองให้ได้และก่อนที่รุ่นพี่แพนด้าจะไปเนี่ยรุ่นพี่แพนด้าก็ได้มายืมโทรศัพท์ของเมกามารุซะก่อนและในการแข่งขันครั้งนี้เมกามารุก็ได้สละสิทธิ์เพราะว่าเขาได้พ่ายแพ้แล้วนั่นเองและก็ตามมายังการต่อสู้ของมิวะและมากิที่ได้ต่อสู้กันซึ่งมิวะก็ได้บ่นเลยว่ามากินั้นไม่ได้อ่อนแอในระดับ4เลยสักนิดจบตอนที่16ตอนที่17ก็ได้ตัดฉากมาก่อนที่มิวะจะได้ต่อสู้กับมากิซึ่งไอคนที่บอกว่ามากิอ่อนเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้เลยคนคนนั้นก็คือไมนั่นเองที่เป็นน้องสาวของมากิที่ได้บอกว่ามากิเป็นผู้ใช้คุณไสระดับ4แค่นั้นเองแต่พอมิวะได้มาสู้จริงๆเนี่ยมิวะกลับเทียบกับมากิไม่ได้เลยสักนิดเพราะว่าพลังของมากิคือการใช้อุปกรณ์ไสยเวทนะครับ
คือถ้าเป็นสายอุปกรณ์เนี่ยมากิก็เป็นระดับหนึ่งเลยนั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธแบบไหนเธอก็จะสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วเลยและพอมาถึงจุดที่ทั้งคู่จะดวลดาบกันเนี่ยมากิก็ได้หักเงาของตัวเองแหละครับแล้วก็ได้โยนไปใส่มิวะจากนั้นเธอก็ได้วิ่งไปพร้อมกับโยคุณาอิใส่มิวะอีกครั้งและในจังหวะที่เผลอเนี่ยเธอก็สามารถเข้าไปประชิดตัวกับมิวะได้อย่างง่ายดายแถมหลังจากที่ดีตัวออกมามิวะก็ได้เสียดาบให้กับมากิไปซะดื้อเลยจากนั้นมันก็เป็นฝ่ายของมิวะแหละครับที่ได้พ่ายแพ้เพราะไปเชื่อคำพูดของไมค์จนทำให้เธอเนี่ยสบประมาทมากิจนได้และก็ตามไปยังกลุ่มอาจารย์ที่ได้ดูการแข่งขันอยู่มันก็ได้มีคำสาปหนึ่งตัวเลยครับที่เป็นฝ่ายของโตเกียวได้ปัดเป่าซึ่งคนที่ปัดเป่าก็คือรุ่นพี่แพนด้านั่นเองและก็ตามมายังโนบาระในขณะที่เธอกำลังไล่โมโมอยู่นั้นในตอนนั้นนั่นเองเธอก็ได้พลาดท่าให้กับโมโมจนได้แหละครับโดนไม้กวาดบินของโมโมเนี่ยเล่นงานจากด้านหลังจนได้และจากนั้นมันก็ทำให้โนบาระนั้นหัวเสียล่ะเธอจึงทำการใช้ตะปูของเธอเนี่ยโจมตีไปที่โมโมซึ่งโมโมที่หลบได้เนี่ยก็ได้คิดแผนทันทีว่าจะเอาชนะโนบาระยังไงเพราะในตอนนี้เธอถูกสะกดพลังไม่ให้เอาจริงโดยวาจาคำสาปของอินุมาคินั่นเองแต่ในระหว่างที่เธอหนีอยู่นั้นโนบาระก็ได้ตอกตะปูไล่ต้อนล่ะครับแล้วพอเธอตอกไปได้สักพักเนี่ยเธอก็ได้หยุดลงและก็ได้เรียกตะปูของเธอทั้งหมดเนี่ยไล่ตามโมโมไปด้วยวิชาคุณไสหุ่นฟางถึงนั้นมันก็ทำให้โมโมนั้นเกือบที่จะโดนโจมตีล่ะครับแต่ทว่าโนบาระเธอยังสามารถใช้ตะปูตอกฟางที่ผูกมัดกับโมโมเพื่อทำให้โมโมนั้นหยุดการเคลื่อนไหวได้อีกด้วยและพอเธอได้หยุดการเคลื่อนไหวแล้วเนี่ยโนบาระก็ได้มาใช้ค้อนทุบไปที่เธอล่ะครับและพอจะทุบอีกครั้งเนี่ยมันก็ได้มีกระสุนโจมตีมาที่เธอซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยคนที่ยิงก็คือไมค์นั่นเองและในระหว่างที่โนบาระสลบอยู่นั้นไมค์ก็ได้สั่งให้โมโมไปสังเกตการบนฟ้าและพอสั่งเสร็จเนี่ยมากิก็ได้มาเจอกับไมค์ล่ะครับและพอไมค์ได้ยิงไปที่มากิมากิก็ได้ใช้ดามเนี่ยฟากระสุนซะดื้อเลยและพอมากิได้สวนการโจมตีกลับบ้างเนี่ยก็เป็นไมค์ที่พลาดท่าโดนมากิเตะเข้าซองซะเต็มๆเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยไมค์ก็ได้นึกถึงอดีตแหละครับในตอนที่เธอยังเป็นเด็กนั้นเธอก็ได้ไปรู้เรื่องว่าไมค์ไม่มีพลังอาคมแถมยังไม่สามารถมองเห็นคำสาปด้วยตาเปล่าได้อีกด้วยและพอไมค์ได้มาเจอกับมากิเนี่ยไมค์ก็ได้ถามกับมากิเลยว่าไม่กลัวคำสาปหรอทั้งที่คำสาปมันอยู่ข้างหน้าซึ่งมากิก็ได้บอกว่าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเลยนี่แต่พอตัดฉากมายังตอนโตเนี่ยมากิดันไปตัดสินใจที่จะออกจากบ้านตระกูลแหละครับเพราะด้วยความที่เธอไม่สามารถใช้อาคมได้เนี่ยเธอจึงไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นคนในตระกูลเซนอินอีกต่อไปนั่นเองและนั่นมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไมค์นั้นเกลียดมากิที่เป็นพี่เพราะว่ามากินั้นเป็นคนหนีออกจากบ้านจากตระกูลตัวเองและก็ตัดมายังปัจจุบันในขณะที่ไมค์พยายามที่จะโจมตีมากิด้วยกระสุนไสยเวทเนี่ยมากิก็ดันสามารถจับกระสุนด้วยมือเปล่าได้ซะงั้นแถมยังพูดเป็นห้วนเลยว่ากระสุนก็ร้อนเหมือนกันนะเนี่ยและจากนั้นมันก็ทำให้ไมค์หัวเสียอะไรครับที่มากิแข็งแกร่งกว่าเธอทั้งที่มากินั้นไม่สามารถใช้พลังอาคมได้แท้ๆและก่อนที่ไมค์จะแพ้เธอเนี่ยไมค์ก็ได้ถามกับมากิว่าทำไมมากิถึงเลือกที่จะหนีออกจากตระกูลทั้งที่ยอมถูกจิกหัวรับใช้ที่นั่นก็พอแล้วนี่หนีออกมาจากตระกูลแบบนี้มันขี้โกงนี่นาแถมในตอนที่เป็นเด็กเองพี่ก็ได้บอกกับหนูแล้วนี่ว่าจะไม่ปล่อยมือไปจากกันจะอยู่ด้วยกันตลอดไปแท้ๆคนโกหกเกลียดที่สุดและพอไม่พูดเสร็จเนี่ยก็ได้จบลงในตอนที่17มหาเวทผนึกมาในตอนที่18ในขณะที่ฟูชิงูโรกำลังวิ่งหนีธนูของคาโมอยู่นั้นจู่ๆเขาก็ได้หยุดการเคลื่อนไหวพร้อมกับเรียกชิกิงามิของเขาออกมาหยุดลูกธนูของคาโมและจากนั้นมันก็ทำให้ฟูชิงูโรได้รู้พลังเสยเวทของคาโมนั่นก็คือคาโมสามารถใช้เลือดตัวเองติดกับสิ่งของเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวอะไรก็ได้แต่ทว่าในตอนนี้ฟูชิงูโรก็ได้เห็นว่าคาโมนั้นเหลือลูกธนูแค่ลูกเดียวแล้วจากนั้นเขาก็ได้คิดว่าคาโมนั้นจะไม่มีอะไรต่อกรกับเขาได้แล้วต่อจากนี้แต่พอตัดมายิงคาโมนั้นเขาก็ได้ยิงลูกธนูไปที่เพดานและจากนั้นเขาก็ได้มาชกประชิด ตัวกับฟูชิงูโรซึ่งหลังจากที่ฟูชิงูโรรับการโจมตีได้เนี่ยมันก็ทำให้ฟูชิงูโรนั้นตกใจเลยเพราะความแรงของหมัดคาโมนั้นทำให้แขนในการรับการโจมตีของเขาสั่นไม่หยุดและจากนั้นคาโมก็ได้เร่งความเร็วของตัวเองขึ้นแล้วก็ได้เข้าไปชกที่ฟูชิงูโรอีกครั้งจากนั้นมันก็ทำให้ฟูชิงูโรจำได้ว่าคาโมไม่ใช่แค่ควบคุมภายนอกได้แต่ภายในร่างกายคาโมเองก็สามารถควบคุมเลือดไปถึงชีพจรได้อีกด้วยเอาง่ายๆก็คือคาโมนั้นสามารถเปลี่ยนศักยภาพในร่างกายของเขาให้แข็งแรงได้ในช่วงเวลาที่เขาต้องการนั่นเองและก็ตามมายังมีวะหลังจากที่เธอได้แพ้ให้กับมากิเธอก็ได้รู้สึกอ้างว้างล่ะครับเพราะในตอนนี้เธอไม่สามารถทำอะไรได้แล้วแต่พอมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าเนี่ยเธอที่ได้รับโทรศัพท์กลับถูกวาจาคำสาปสั่งให้หลับไปซะอีกและก็ตามมายังอินุมากิที่เพิ่งได้สั่งให้มีวะหลับไปเขาก็ได้สัมผัสถึงออร่าคำสาปที่อันตรายมากๆจากในป่าและก็ได้ตามมายังกลุ่มอาจารย์ที่เห็นว่ามีวะนั้นนอนหลับอยู่กลางป่าอาจารย์อิโอริที่รู้สึกเป็นห่วงก็ต้องการที่จะไปรับลูกศิษย์ตัวเองแต่พอตามมายังความคิด
ของครูใหญ่โรงเรียนเกียวโตเขาก็ได้นึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาได้มอบหมายให้กับคาโมะถ้าเกิดว่าไม่สามารถกำจัดยูจิได้แผนที่2เขาจึงต้องการให้คำสาประดับ1ตัวนี้เนี่ยจัดการยูจิแทนนั่นเองโดยการนำเลือดของยูจิไปกับตัวคำสาปเพื่อให้คำสาปตัวนี้เนี่ยตามกลิ่นของยูจิไปจัดการแล้วก็ตามมายังอินุมากิสิ่งที่เขาได้สัมผัสมันก็คือคำสาประดับ1ของครูใหญ่โรงเรียนเกียวโตนั่นเองแต่ทว่าพอมันได้ออกมาสักพักหัวมันก็ได้ขาดไปซึ่งสิ่งที่เป็นออร่าที่แท้จริงก็คือคำสาประดับพิเศษที่โผล่เข้ามาในการแข่งขันครั้งนี้และก็ตามมายังการต่อสู้ของฟูชิงอุโรกับคาโมซึ่งหลังจากที่2คนได้ต่อสู้กันไปสักพักมันก็เป็นฝ่ายของฟูชิงอุโรแหละครับที่ได้เสียอุปกรณ์สายเวทไปจากนั้นคาโมก็ได้ชวนฟูชิงอุโรเนี่ยคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เขาต้องการฆ่ายูจิล่ะซึ่งสาเหตุที่เขาต้องการเนี่ยก็เพราะว่าเขามาจากตระกูลคาโมซึ่งในตระกูลเขาเนี่ยจะมีเครือแบ่งออกเป็น3ตระกูลใหญ่ซึ่งทั้ง3ตระกูลใหญ่ที่ว่ามาทั้งหมดก็ไม่ต้องการปล่อยให้ภาชนะของสุคุนะมีชีวิตต่อไปนั่นเองจากนั้นฟูชิงอุโรก็ได้บอกกับตัวเองว่าเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองนั้นมันทำมันไม่ถูกต้องแต่ทว่าเขานั้นก็ไม่ได้สนแต่อย่างใดไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดเพราะเขาเชื่อในมโนธรรมของตัวเองและอีกอย่างเขาก็จะช่วยเหลือคนอื่นตามมโนธรรมของตัวเองเท่านั้นและหลังจากที่ฟูชิงูโรได้พูดเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ใช้ชิกิงามิโกะเป็นนกต่อเพื่อที่เขานั้นจะเรียกชิกิงามิตัวใหม่ออกมาซึ่งชิกิงามิตัวนี้มีชื่อว่าบันโซซึ่งพอเรียกออกมาได้สำเร็จบันโซก็ได้พ่นน้ำแดงดันล่ะครับมันจึงทำให้คาโมเนี่ยปลิวออกไปด้านนอกและจากนั้นฟูชิงูโรก็ได้เรียกมูเอะออกมาเพื่อโจมตีเป็นคอมโบไปใส่คาโมแต่คาโมนั้นก็ได้ใช้เลือดหยุดการโจมตีเอาไว้ได้ทันและพอเขาได้หลุดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ได้เข้าไปปะทะกับฟูชิงูโรแต่ทว่ามันก็ต้องหยุดนิ่งลงเพราะว่ามันมีบางสิ่งขนาดใหญ่โผล่ออกมาจากพื้นนั่นเองแถมบนหลังคาเนี่ยอินุมากิที่วิ่งอยู่ก็ได้สั่งให้ทั้ง2คนนั้นหนีไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแล้วพอตามมายุกุมาจานที่ได้รู้ว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นภายในโรงเรียนพวกเขาก็ต้องการที่จะรีบออกไปดูที่เขตแข่งขันทันทีแล้วก็ตามมายังกลุ่มฟูชิงูโรคาโมะและอินุมากิซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ได้วิ่งหนีจากลักไม้อย่างสุดกำลังเลยแล้วก็ตามมายังคำสาปหัวโล้นในตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าแผนการของคำสาปก็คือการกางม่านพลังออกนั่นเองซึ่งม่านตัวนี้มันจะพิเศษออกไปเพราะม่านพลังตัวนี้จะไม่ให้พลังของโกโจซาโตรุนั้นเข้าไปด้านในได้ซึ่งโกโจที่ได้รู้ว่าตัวเองเข้าไปไม่ได้เนี่ยเขาก็ได้สั่งให้อิโอริกับครูใหญ่โยชิโนบุเข้าไปก่อนเลยเพราะจากนี้เขาจะหาวิธีเข้าไปทีหลังนั่นเองแล้วพอทั้งสองคนได้เข้ามาเนี่ยพวกเขาก็ได้มาเจอกับคำสาปหัวโล้นนะครับที่ยืนหนักหน้าอยู่ซึ่งแต่แก่โยชิโนบุเนี่ยก็ได้บอกอิโอริว่าให้ล่วงหน้าไปก่อนเลยเพราะในส่วนนี้เขาจะเป็นคนจัดการเองและก็ตามมายังกลุ่มของฟูชิงูโรที่ได้มาเจอกับคำสาประดับพิเศษที่มีชื่อว่าฮานามิซึ่งหลังจากที่พวกเขาได้ลองต่อสู้กันมันก็ทำให้คาโมะนั้นแปลกใจเลยเพราะคำสาปตัวนี้ไม่ได้รับความเสียหายจากเขาเลยนั่นเองและพอพวกเขาได้หยุดดูท่าทีคำสาปฮานามิเนี่ยไอตัวคำสาปมันก็ได้พูดกับพวกเขาแหละครับว่าหยุดต่อต้านได้แล้วเราเด็กน้อยผู้โง่เขลาฉันแค่อยากจะปกป้องดาวดวงนี้ทั้งป่าทั้งทะเลและท้องฟ้าสิ่งเหล่านี้กำลังคล่ำครวญออกมาว่าทนไม่ไหวแล้วพวกเขาไม่อาจจะอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้อีกต่อไปแล้วแต่ว่าพอเวลาเพียงแค่นิดเดียวดาวดวงนี้จะเปล่งประกายเป็นสีน้ำเงินแล้วซึ่งในขณะที่คำสาปได้บ่นอยู่นั้นกลุ่มผู้ใช้คุณใส่ก็ได้งงแหละครับว่าคำสาปนี้มันสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างไรแต่ทว่าคำสาปตัวนี้ดันไม่สนอะไรทั้งนั้นเพราะเป้าหมายของคำสาปตัวนี้คือการจัดการมนุษย์ออกไปจากโลกทั้งหมดนั่นเองจบตอนที่18ตอนที่19ในขณะที่ทั้ง3คนได้วิ่งหนีมาต่อนั้นอินุมากิก็ได้ใช้วาจาคำสาปหยุดการเคลื่อนไหวของคำสาปฮานามิเอาไว้จากนั้นคาโมะก็ได้ใช้เลือดยิงไปที่หัวของคำสาปซึ่งนั่นมันก็ทำให้คำสาปนั้นได้รับบาดแผลแต่มันก็เหมือนว่าจะทำได้ไม่นานนักเพราะคำสาปนั้นมันสามารถรักษาบาดแผลของตัวเองได้ดังนั้นพวกเขาจึงได้ทำการวิ่งหนีต่อไปและในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าอินุมากิจะไม่ไหวแล้วเพราะเขาได้ฝืนใช้วาจาคำสาปกับเป้าหมายที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเยอะจนเกินไปซึ่งในขณะเดียวกันนั้นคาโมก็ได้คิดที่จะไปรวมตัวกับคนอื่นก่อนละครับเพราะถ้าเกิดว่าต่อสู้กัน3คนเนี่ยจะไม่สามารถเอาชนะคำสาปตัวนี้ได้และพอพวกเขาได้วิ่งหนีมาได้สักพักลุนพีอินุมากิก็พยายามที่จะใช้วาจาคำสาปอีกรอบแต่มันก็ไม่ไหวละครับมันกลับเป็นตัวเขาที่ได้รับบาดเจ็บแทนจากนั้นไม่นานคาโมก็เป็นรายต่อไปที่ถูกเล่นงานจนกระทั่งในที่สุดมันก็เหลือแค่ฟูชิงูโรที่ยังไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรและด้วยความที่มันช่วยไม่ได้เนี่ยฟูชิงูโรก็จะลองใช้พลังแบบเอาจริงแหละครับแต่ทว่าอินุมากิเนี่ยก็ได้มาตบที่ไหล่ของฟูชิงูโรเพราะเขานั้นจะใช้วาจาคำสาปอีกครั้งนั่นเองและพอเขาได้เดินไปเผชิญหน้ากับคำสาปเขาก็ได้ใช้วาจาที่มีคำว่าปลิวไปซะซึ่งหลังจากที่คำสาปได้ปลิวไปตามที่อินุมากิได้สั่งไปนั้นอินุมากิเองก็ได้ล้มนอนไปกับพื้นเลยแต่พอตัดมายังคำสาปมันกลับไม่ได้รับผลอะไรเลยแถมพอมากิมาช่วยมันก็เหมือนกับว่าเขาจะฟันไม่โดนจุดตายของคำสาปจากนั้นมากิก็ได้ใช้อุปกรณ์ระดับพิเศษที่มีชื่อว่ายูอุนโจมตีไปที่คำสาปซึ่งความแรงของการโจมตีเนี่ยมันก็ทำให้คำสาปปลิวเข้าไปในป่าสักไกลเลยและต่อมาก็เป็นฟูชิงูโรที่ตามมาโจมตีต่อโดยชิกิงามิหมาป่าซึ่งการโจมตีมันก็ทำแผลให้กับคำสาปได้เลยและในจังหวะที่เผลอเนี่ยทางครูก็ได้หลุมเข้าไปโจมตีคำสาปอีกครั้งและหลังจากนั้นฟูชิงูโรก็ดันเป็นฝ่ายที่โดนโจมตีกลับในทีเผลอเช่นกันจากนั้นคำสาปฮานามิก็ได้ชมเลยว่าทางครูนั้นต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมมาแต่ทว่าพอหมาป่าของฟูชิงูโรจะไปโจมตีด้านหลังเนี่ยหมาป่าของเขาก็โดนทำลายไปซะอีกซึ่งสาเหตุที่โดนทำลายก็เพราะว่าคำ
สาบได้ฝังเมล็ดเข้าไปในตัวของฟูชิงูโร่ส่วนหน้าที่ของเมล็ดคำสาบจะกลืนกินพลังไสยเวทในตัวทั้งหมดนั่นเองแต่ทว่ามากิก็ได้พยายามที่จะเข้าไปโจมตีอีกซึ่งมันก็ทำให้เธอนั้นแตกต่างไปจากเดิมเธอดันไม่สามารถสู้กับคำสาบแบบเอาจริงได้และจากนั้นไม่นานมันก็ได้มาถึงคิวการเปลี่ยนตัวล่ะครับเพราะว่ายูจิกับโทโดนั้นได้มาช่วยทั้งคู่แล้วนั่นเองแต่ฟูชิงูโร่เนี่ยก็ไม่อยากจะให้ต่อสู้เพราะต่อให้ทั้งคู่เข้าไปโจมตีเนี่ยเขาก็คิดว่าทั้งยูจิและโทโดก็จะไม่สามารถทำอะไรกับคำสาบตัวนี้ได้เช่นกันแต่ยูจิก็ได้ตอบกลับล่ะครับว่ามันจะไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนเพราะเขานั้นต้องการที่จะชนะในครั้งนี้และพอตับมายังความคิดของคำสาบที่ได้เห็นยูจิกับโทโดมันก็ทำให้เธอนั้นระวังตัวมากขึ้นล่ะครับเพราะเธอจะไม่สามารถเคลื่อนไหวแบบสุ่ม4สุ่ม5ได้นั่นเองเพราะว่าการเจอกับ2คนนี้มันแตกต่างจากพวกที่ผ่านมาและพอยูจิได้ถามกับฮานามิว่ารู้จักไอ้คำสาบรางมนุษย์ที่มีรอยเย็บบนหน้าหรือเปล่าแต่พอฮานามิตอบว่ารู้จักเท่านั้นแหละมันก็ทำให้ยูจินั้นโกรธเป็นอย่างมากและเขาเนี่ยก็ได้ซัดคำสาบไปซะรัวเลยและในจังหวะที่ยูจิเห็นคำสาบเปิดช่องว่างให้เขานั้นเขาก็ได้พยายามโจมตีโดยท่าที่เรียนมาจากโทโดแต่ทว่าพอเขาได้โจมตีพลาดเนี่ยโทโดก็ได้มาตบหน้าของยูจิเพื่อสั่งสอนแหละครับเพราะเขาไม่ต้องการให้ยูจินั้นโกรธจนเกินไปเพราะถ้าโกรธมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้ยูจินั้นไม่สามารถควบคุมพลังไสยเวทตัวเองได้อย่างมีสติและพอยูจิได้สติกลับคืนมามันก็ทำให้เขานั้นพร้อมที่จะเข้าไปโจมตีอีกครั้งโดยท่าโคคุเซนโดยท่าโคคุเซนเนี่ยคือความบิดเบี้ยวของมิติที่เกิดขึ้นตอนที่พลังไสยเวทปะทะในระยะเวลาที่ห่างจากการโจมตี0000001วินาทีพลังทำลายโดยเฉลี่ยมากกว่าปกติ 2.5 เท่าและอีกอย่างมันก็ไม่มีนักคุณใส่คนไหนที่สามารถปล่อยโคคุเซนมาได้โดยเล็งเอาไว้ได้และพอคำสาบได้รู้ว่ายูจิมีสมาธิที่สูงมากๆเนี่ยมันก็ต้องทำให้เธอนั้นระวังมากขึ้นเลยครับแต่ในจังหวะที่ไม่ได้ตั้งตัวนั้นยูจิกลับใช้โคคุเซนได้ดีกว่าที่คิดซึ่งผลของความรุนแรงของท่านี้มันก็ทำให้คำสาบช้ำในกันเลยทีเดียวจากนั้นมันก็ทำให้ยูจิหยุดไปพักนึงแหละครับเพราะเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าพลังของเขาจะสามารถทำลายล้างได้ขนาดนี้แถมโทโดเองก็ได้ชมเลยว่านายแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วนะในตอนนี้แต่ทว่าคำสาบเองก็สามารถรักษาบาดแผลจากการโจมตีของยูจิได้แหละครับและโดยความที่มันช่วยไม่ได้ยูจิและโทโดก็เหมือนจะต้องการโจมตีพร้อมกันแถมคำสาบเองก็ได้เอาจริงเช่นกันแหละครับและพอการต่อสู้ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งการโจมตีแบบดูโอมันก็เหมือนจะเป็นไปได้ดีกันเลยทีเดียวแต่ทว่าคำสาบกลับฉลาดกว่าที่คิดหลังจากที่มันล่อทั้งคู่ไปด้านบนได้เนี่ยมันกลับลบลากไม้ออกไปทั้งหมดแถมยังยิงลากไม้เนี่ยโจมตีไปบนอากาศในขณะที่ทั้งคู่ลอยตัวอีกด้วยแต่ในระหว่างที่ทั้งคู่คิดว่าจะหลบไม่ได้เนี่ยพวกเขากลับหลบมันได้โดยการเอาเท้าไปแตะกันซึ่งหลังจากที่ทั้งคู่ได้หล่นมาที่พื้นเนี่ยคำสาบก็ได้มุ่งหน้ามาเล่นงานยูจิต่อแล้วครับแต่พอหลังจากที่มันได้โจมตียูจิไปเนี่ยมันก็ได้คิดว่ามันสนุกเป็นอย่างมากเลยในตอนนี้แต่ทว่าในฝั่งของโทโดนั้นในตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้เอาจริงเลยสักนิดเพราะว่าเขานั้นยังไม่ได้ปลดพลังไสยเวทของตัวเองจบตอนที่19มหาเวทผนึกมาในตอนที่20เปิดเรื่องมาก็จะเป็นฉากอดีตของโทโดซึ่งในตอนที่เขาเรียนอยู่แค่ม.ต้นเขาก็สามารถจัดการกับพวกอันธพาลที่มีอายุเยอะกว่าเขาได้แต่ทว่าในความคิดของเขากลับคิดว่าการตบตีกันแบบนี้มันไม่สนุกเอาซะเลยและจากนั้นมันก็ได้มีหญิงสาวปริศนาโผล่มาจากด้านหลังและเธอก็ได้ตะโกนถามกับโทโดว่านายชอบผู้หญิงแบบไหนและก็ตัดมายังปัจจุบันในขณะที่โทโดจะปลดผนึกไสยเวทของตัวเองอยู่นั้นยูจิก็ได้ถามก่อนเลยว่าเคยใช้ไปแล้วไม่ใช่หรือไงซึ่งในความคิดของยูจิก็คิดว่าโทโดนั้นเคยใช้ไสยเวทของตัวเองไปแล้วในตอนที่ยูจิถูกลุมประกบนั่นเองแต่ทว่าโทโดก็ไม่ต้องการที่จะอธิบายอะไรให้มากดันเขาเพียงแค่ต้องการให้ยูจินั้นเชื่อใจเขาและจากนั้นโทโดก็ได้ใช้สมองที่มีไอคิวแบบมหาศาลคำนวณคงเป็นไปได้ที่จะชนะคำสาปฮานามิเพราะพลังของฮานามินั้นมีทั้งการใช้รากไม้เมล็ดพันธุ์คำสาปทุ่งดอกไม้ลดความตื่นตัวของศัตรูและก็มือขวาที่มีดอกไม้ติดอยู่และหลังจากการวิเคราะห์ของโทโดได้เสร็จสิ้นมันก็ทำให้เขาคิดว่าจะชนะคำสาปฮานามิได้อย่างแน่นอนและจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้วิ่งเข้าไปโจมตีคำสาปพร้อมกันแต่ทว่าที่คำนวณมาทั้งหมดนั้นมันดันไปเสียท่าให้กับรากไม้ของคำสาปจนได้และพอโทโดได้ถูกจับเวียงเตรียมจะเข้ารากไม้แหลมของคำสาปเนี่ยในพริบตาดวงเขาก็ได้ใช้อาคมสลับกับฮานามิซึ่งนั้นมันก็ทำให้ความสามารถอาคมของโทโดถูกเปิดเผยเพราะว่าเขาสามารถสลับตัวกับใครก็ได้นั่นเองและจากนั้นทั้งคู่ก็ได้วิ่งเข้ามาลุมโจมตีฮานามิแบบสลับไปมาทั้งนั้นมันก็ทำให้ฮานามิปวดหัวเลยเพราะด้วยความที่ทั้งคู่สลับกันตบไปมาเนี่ยมันทำให้ฮานามิไม่สามารถจับทางเป้าหมายได้นั่นเองแต่ทว่ายูจิที่เห็นช่องว่างมากขึ้นเนี่ยเขาก็ได้ตัดสินใจใช้ท่าหมัดอีกท่าหนึ่งที่มีชื่อว่าประกายทมิฬโจมตีไปที่ฮานามิและก็ได้ตัดมายังนานามิซึ่งตัวของนานามิที่ได้ใช้ท่าประกายทมิฬได้อย่างเชี่ยวชาญเนี่ยก็ได้บอกเลยว่าการใช้ท่าประกายทมิฬต่อเนื่องได้เมื่อใช้ครั้งแรกไปแล้วหลังจากนั้นมันก็จะทำให้ผู้ชายเนี่ยอยู่ในสถานะสมาธิขั้นสูงได้ชั่วคราวแถมท่านี้ก็สามารถใช้ต่อเนื่องได้สูงสุด4ครั้งและก็ตัดกลับมาที่ยูจิหลังจากที่ยูจิใช้ประกายทมิฬได้ครั้งแรกเนี่ยเขาก็ได้ใช้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่2แหละครับแต่มันก็ยังไม่หนำใจเขาก็ได้ใช้ไปครั้งที่3อีกและพอฮานามิจะป้องกันการโจมตีครั้งที่4ของยูจินั้นโทโดก็ได้สลับตัวกับยูจิและจากนั้นมันก็ทำให้ยูจินั้นสามารถ
ช้ประกายทมิฬครั้งที่4ได้อย่างต่อเนื่องและจากนั้นฮานามิก็ทนไม่ไหวเลยครับเธอจึงได้ใช้เมล็ดพันธุ์คำสาปขนาดยักษ์ยิงโจมตีไปที่ยูจิแต่ทว่าโทโดนั้นก็ได้สลับตัวกับยูจิเพื่อที่เขาจะรับการโจมตีให้นั่นเองและด้วยความที่เมล็ดพันธุ์เหล่านี้มันกลืนกินพลังสายเวทและพอยูจิกับโทโดได้เข้าไปโจมตีฮานามิอีกครั้งเนี่ยโทโดก็ได้สลับตัวกับยูจิกับอุปกรณ์สายเวทยูอุ่นมาใช้แล้วพอโทโดได้ฟาดไปที่หน้าของฮานามิฮานามิก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรหรอกครับแต่ทว่าหลังจากนั้นฮานามิก็ได้เริ่มใช้ท่าดูดกลืนพลังธรรมชาติมารวมมาชื่อไหลสาเหตุที่ทำแบบนี้ก็เพื่อที่เธอนั้นจะกางเขตแดนออกมานั่นเองแต่มันกลับไม่เป็นไปตามความต้องการของฮานามิเลยครับเพราะว่าในตอนนี้โกโจได้ทำการลบล้างเขตแดนทั้งหมดในพื้นที่ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในขณะเดียวกันครูใหญ่โยชิโนบุเนี่ยก็ได้โจมตีผู้ถูกสาปซึ่งพลังสายเวทของครูใหญ่ก็เทชิบหายเลยโดยแกเนี่ยสามารถใช้กีตาร์เชื่อมให้ตัวเองเป็นแอมเพื่อส่งขึ้นพลังคุณใสทำลายล้างไปด้านหน้าได้นั่นเองและก็ได้ตามมายังอิโอริในขณะที่เธอกำลังจะวิ่งไปช่วยลูกศิษย์ของเธออยู่นั้นมันก็ได้มีผู้ถูกสาปแช่งผมมาจะฟันหลังเธอแหละครับแต่มันก็ยังดีที่อิโอรินั้นสามารถหลบได้ซึ่งไอ้ผู้ถูกสาปแช่งคนนี้มีชื่อว่าชิเกโมฮารุตะแต่ทว่าหลังจากนั้นไมกับโนบาระก็ได้โผล่มาซะงั้นและพอทั้งคู่ได้มองไปบนท้องฟ้ามันก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแหละครับเพราะว่าพวกเธอได้เห็นโกโจซาโตรุทำลายม่านบนท้องฟ้าไปแล้วนั่นเองและพอตามมายังโกโจซึ่งในตอนนี้เขาก็ได้คิดว่าจะไม่ไปช่วยฝั่งของยูจิเพราะเหมือนกับว่ายูจิกับโทโรเนี่ยจะสามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีนั่นเองและจากนั้นโกโจก็ได้โผล่มาช่วยฝั่งครูใหญ่โยชิโนบุก่อนเลยครับซึ่งครูใหญ่ก็ได้บอกกับโกโจก่อนเลยว่าอย่าฆ่าทิ้งนะซึ่งโกโจที่ได้ยินเนี่ยก็ได้สะกิดเพียงเล็กน้อยแหละครับซึ่งไอ้ความเล็กน้อยที่ว่าเนี่ยก็สามารถทำให้หัวล้นแขนขาบิดไปได้เลยและจากนั้นโกโจก็ได้คิดที่จะไปช่วยฝั่งของอีโอริแต่ทว่าหลังจากที่เขาสัมผัสได้ว่าฝั่งนั้นปลอดภัยดีแล้วโกโจที่จำได้ว่าคำสาปฮานามิหนีเก่งเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะจัดการระยะไกลแหละครับโดยการใช้สายเวทหมุนตามสีน้ำเงินและสายเวทหมุนทวนสีแดงรวมกันกลายเป็นสายเวทสีม่วงซึ่งพลังนี้มันก็สามารถพุ่งทะลุได้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละครับแถมในขณะเดียวกันเนี่ยฮานามิเองก็ได้คิดว่าจะหนีให้ได้เร็วที่สุดล่ะโดยใช้รากไม้เนี่ยในการมุดเข้าไปในดินและพอสายเวทสีม่วงได้ผ่านฮานามิไปแล้วเนี่ยโทโดก็ได้งงเลยว่าทำแบบนี้จะไปรู้ได้ไงว่าคำสาปมันถูกปัดเป่าไปโดยหรือเปล่าซึ่งพอตามไปยังโกโจโกโจก็ได้ชิวไปเลยพอขี้คายไปได้อีกคดีแล้วนั่นเองแต่ทว่ามันก็ได้ไม่อยู่อย่างนึงที่เขาไม่สามารถหยุดได้ซึ่งนั่นก็คือมาฮิโตะสามารถขโมยนิ้วสุคุณะที่โรงเรียนสายเวทเก็บมาได้แล้วนั่นเองจบตอนที่20ตอนที่21หลังจากที่ผู้ถูกสาปแช่งที่มีชื่อว่าฮารุตะได้มาเจอสภาพของฮานามิที่กำลังจะตายอยู่นั้นเขาก็ได้คิดที่จะฆ่าฮานามิในตอนนี้ซะเลยแต่ทว่ามาฮิโตะที่ได้โผล่มาก็ได้มาหยุดเอาไว้ซะก่อนแล้วเขาก็ได้บอกว่าถ้าฮารุตะลงมือฆ่าฮานามิเขาก็จะฆ่าฮารุตะตามไปด้วยนั่นเองและจากนั้นมาฮิโตะก็ได้คุยเรื่องแผนการขโมยนิ้วสุคุณะแล้วก็วัตถุต้องสาประดับพิเศษโดยทางโรงเรียนสายเวทได้เก็บนิ้วสุคุณะเอาไว้6นิ้วด้วยกันและก็แผ่นภาพมรณะที่เป็นวัตถุคำสาปหมายเลข1 2 3และมาฮิโตะก็ได้พูดถึงโรงเรียนสายเวทและก็ศาลเจ้าที่ได้เห็นมาทั้งหมดมันก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาซึ่งคนที่สร้างภาพลวงตาทั้งหมดก็คือคนที่มีชื่อว่าเรนเกนและพื้นที่ที่รวมไปถึงตำแหน่งของโรงเรียนเนี่ยจะถูกสลับสับแต่งทุกวันโดยวิชาเขตแดนและก็มีประตูหลอกกว่า 1,000 บานที่ทำเอาไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะกักเก็บวัตถุคำสาประดับพิเศษแต่ประตูที่ว่า 1,000 บานเนี่ยมันก็มีเพียงคนเดียวแหละครับที่รู้ว่า1บานในนั้นเป็นประตูจริงซึ่งชายคนนั้นก็คือเรนเกนนั่นเองซึ่งเรนเกนที่ว่ามาเนี่ยก็คือคนที่มีพลังสายเวทอมตะจะเป็นความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งแบบสุดๆไปเลยเพียงแต่ว่าในตอนนี้เรนเกนอายุมากแล้วนั่นเองและอีกอย่างนอกจากวิชาเขตแดนที่แกได้ทำเอาไว้แล้วเนี่ยแกก็จะไม่ยุ่งอะไรกับโลกภายนอกเลยและสาเหตุที่ทำให้พวกเกโทสามารถขโมยนิ้วสุคุณะและวัตถุต้องสาปได้ก็เพราะว่าเขาได้นำพลังสายเวทซ่อนไว้ในนิ้วสุคุณะที่บ้านของจุนเปและพอนันมิได้เก็บมันไปมอบให้กับทางโรงเรียนเนี่ยมันจึงทำให้มาฮิโตะนั้นสามารถตามไปเก็บนิ้วถึงห้องวัตถุต้องสาปได้อย่างถูกต้องนั่นเองและอีกอย่างสาเหตุที่พวกเขาทำการกางม่านออกมาเนี่ยก็คือพวกเขาต้องการฆ่าผู้ใช้คุณใส่ทั้งหมดที่อยู่ในนั้นแต่ทว่าด้วยความที่สุคุณะอยู่ด้วยพวกเขาจึงไม่ต้องการที่จะฆ่าเพราะว่าถ้าเกิดฆ่าทุกคนรวมไปถึงเป้าหมายของสุคุณะอย่างฟูชิงูโรเนี่ยมันก็จะทำให้สุคุณะนั้นโกรธมากๆเลยนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงต้องรอให้ถึงวันที่31ตุลาย่านชิมุยาถ้าถึงวันนั้นแล้วพวกเขาก็จะกระตุ้นสุคุณะรวมไปถึงการผนึกโกโจซาโตรุนั่นเองแล้วก็ตัดฉากมายังกุมาจารย์ที่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็มีทั้งถูกโจมตีแล้วก็ถูกขโมยวัตถุคำสาปไปอีกและอีกอย่างบอแสที่ได้จากการสืบสวนผู้ถูกสาปหัวล้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะได้ข้อมูลอะไรมากเพียงแต่ว่าในวงในของพวกผู้ถูกสาปแล้วเขาถูกสาปโดยคนผมขาวที่ไม่ทราบทั้งเพศแล้วก็ที่มาจากนั้นโกโจก็ได้พูดถึงเขตแดนของเรนเกนเพราะว่าเขตแดนเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปยากอย่างที่คิดเพราะเขตแดนที่ว่ามานั้นมันไม่ใช่เขตแดนสำหรับป้องกันมันเป็นเพียงแค่เขตแดนสำหรับซ่อนเอาไว้และอย่างสุดท้ายคำสาปฮานามิมันก็ไม่ใช่คำสาปอย่างที่พวกเขาคิดเพราะจากการสังเกตพลังที่สามารถเรียกดอกไม้
ไม้รวมไปถึงการดูดกลืนพลังธรรมชาติมันจึงมีความเป็นไปได้ที่ฮานามินั้นจะเป็นผู้นั่นเองและจากนั้นอาจารย์ทุกคนก็ได้คิดที่จะเลิกการประลองโรงเรียน2พี่น้องแหละครับแต่ทว่าโกโจก็ได้บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจเรื่องพวกนี้คนที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นพวกเด็กๆตั้งหากและมันก็ได้ตัดฉากมายังการแข่งเบสบอลในขณะที่มีวาจะตีลูกเบสบอลอยู่นั้นเธอก็ได้คิดว่าตัวเองและประโยชน์แบบสุดๆไปเลยเพราะในระหว่างที่ทุกคนสู้กันแทบตายอยู่เนี่ยเธอดันหลับซะไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาเลยนั่นเองและก่อนที่จะเล่นเบสบอลกันเนี่ยก็ต้องขอย้อนกลับไปก่อนนั้นหนึ่งวันละครับก่อนที่จะได้เล่นเบสบอลกันเนี่ยโกโจก็ได้ถามกับเหล่านักเรียนว่าต้องการที่จะจัดการประลองต่อหรือเปล่าซึ่งในตอนแรกทุกคนก็ลังเลล่ะครับแต่มันก็เป็นโทโดที่พูดออกมาว่าคนที่เศร้าหรือตายไปเราก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ว่าช่วงชีวิตของวัยรุ่นน่ะมันมีครั้งเดียวก็ต้องทำให้ไปถึงที่สุดและพอมาถึงช่วงเวลาการสุ่มประลองเนี่ยยูจิก็เป็นคนสุ่มล่ะครับซึ่งการจับของยูจิเนี่ยก็ได้ไปจับคำว่าเบสบอลได้ซะงั้นซึ่งครูใหญ่ทั้งสองโรงเรียนเนี่ยก็ได้งงเลยว่าตูรูได้เขียนอะไรแบบนี้ลงไปด้วยเหรอซึ่งมันจะเป็นฝีมือของใครไปไม่ได้เลยคนนั้นก็คือโกโจนั่นเองและก็ตายมายังการแข่งขันเบสบอลซึ่งในการแข่งขันเนี่ยมันก็มัวมากๆเพราะบางคนก็ไม่รู้จักกติกาเลยนั่นเองและพอมาถึงคิวของคาโมที่เป็นคนตีเนี่ยคาโมก็ได้ถามกับยูจิว่าทำไมถึงมาเป็นนักคุณไสซึ่งยูจิก็ได้ตอบว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคนอื่นซึ่งคำนี้มันก็ทำให้คาโมนั้นจำได้ว่าแม่ของเขาในอดีตก็ได้พูดคำนี้ให้กับเขาก่อนที่จะจากไปเช่นกันแต่ทว่าพอตัดมายังการแข่งขันเนี่ยคาโมกลับไม่ตีลูกเบสบอลซะงั้นและพอตัดมายังตาของโทโดบ้างเนี่ยโทโดก็ดันไปคุยกับยูจิอ่ะซึ่งในระหว่างที่คุยกันเนี่ยมันก็ทำให้โทโดนั้นเผลอแหละครับจนโดนลูกเบสบอลเนี่ยคว้างใส่ที่หน้าเต็มๆเลยถามทุกคนเนี่ยยังบอกว่าคว้างได้สวยอีกซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ทำให้ได้รู้แหละครับว่าทุกคนนั้นเกลียดโทโดมากๆเลยและพอแต่มายังครูใหญ่ทั้งสองคนได้คุยกันเนี่ยซึ่งครูใหญ่ของฝั่งโตเกียวก็ได้ถามกับครูใหญ่ฝั่งเกียวโตว่ายังเกลียดยูจิอยู่หรือเปล่าถ้าไปติดตามชีวิตของยูจินะนายจะได้รู้เลยว่ายูจินะเป็นคนดีมากๆเลยนะซึ่งครูใหญ่โยชิโนบุเนี่ยก็ได้บอกแหละครับว่าเขาไม่ได้เกลียดยูจิแต่ว่าไอ้ตัวที่อยู่ในยูจินั้นมันเป็นพิษร้ายต่อโลกมนุษย์นั่นเองและพอแต่มายังยูจิที่ได้ตีลูกเบสบอลเนี่ยเขาก็ได้ตีซะลอยเอาซะโฮมรันเลยนะซึ่งฝ่ายที่ชนะในครั้งนี้ก็คือโรงเรียนเกียวโตนั่นเองทำฉากสุดท้ายเนี่ยโกโจก็ดันเดินหัวล้อผ่านคุยเห็นทั้งสองคนไปอีกอารมณ์ประมาณว่ากวนโอ้ยสุดๆจบตอนที่21มหาเวทพดึงมารในตอนที่22เปิดเรื่องมาก็จะเป็นคดีสืบสวนของโรงเรียนสายเวทโดยเคสผู้ตายได้ตายอย่างปริศนาในขณะที่ประตูเลื่อนนั้นยังไม่เปิดแบบไม่มีวิญญาณคำสาปมาขั้นอยู่และมันก็ไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ตายแต่มันยังตามไปอีก2คนที่เป็นเพื่อนกันโดยพวกเขาทั้ง3คนเนี่ยเคยเรียนม.ปลายด้วยกันเป็นระยะเวลา2ปีแต่เวลาของคนที่ตายแต่ละคนเนี่ยก็ห่างกันมากจนไปทำให้ฟูชิงอุโรคิดว่าวิญญาณคำสาปอาจจะไม่ใช่ตัวเดียวที่จัดการกับเหยื่อทั้ง3คนแต่กลับกันโนบาระกับคิดว่าทั้ง3คนอาจจะตายเพราะว่าเคยโดนคำสาปในสมัยที่เรียนอยู่ม.ปลายด้วยกันและจากนั้นพวกเขาก็คิดว่าจะไปตามหาข้อมูลกับเพื่อนทั้ง3คนที่ตายไปเผื่อว่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับทั้ง3คนมากกว่านี้แต่ทว่าพอมาถึงบ้านของเพื่อนอีกคนเนี่ยเขาก็เพิ่งจะตายไปอีกคนเช่นกันซึ่งนั่นมันจึงไม่มีทางเลือกมากแหละครับพวกเขาจึงต้องตามไปที่โรงเรียนของทั้ง3คนแทนโดยโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่าโรงเรียนอูรามิงินาชิซึ่งมองผิวเผินเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นโรงเรียนของเหล่าเด็กที่มีปัญหามาเรียนซะส่วนใหญ่ซึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนม.ต้นของฟูชิงอุโรด้วยและด้วยความที่รุ่นน้องทั้ง2คนเคารพฟูชิงอุโรเนี่ยมันก็เผยให้เห็นเลยว่าฟูชิงอุโรนั้นเคยเป็นเด็กอันธพาลมาก่อนนั่นเองและอีกอย่างดูเหมือนว่าการที่คนนอกเข้ามายังโรงเรียนนี้มันจะผิดกฎของโรงเรียนด้วยแต่ก็โชคดีที่พวกเขานั้นได้รับอนุญาตมาก่อนหน้านี้แล้วจากนั้นฟูชิงอุโรก็ได้ถามกับพาลุงคนนี้ว่าเคยมีข่าวลือเกี่ยวกับทั้ง3คนที่ตายไปหรือเปล่าซึ่งคุณลุงคนนี้ก็ได้ตอบว่ามันมีอยู่เรื่องนึงนั่นก็คือเรื่องสะพานยะโซฮาจิที่นั่นมันถูกเรียกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเรียกแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าที่นั่นมีการฆ่าตัวตายอยู่บ่อยครั้งดังนั้นมันจึงมีเรื่องลี้ลับเกิดขึ้นอย่างมากมายทั้งนั้นทั้ง4คนที่เคยตายในสมัยที่พวกเขายังเรียนอยู่ม.ปลายต่างก็เคยไปพิสูจน์ความกล้าโดยไปเล่นบันจี้จัมป์กับที่นั่นแต่ทว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรกันมากมายเพียงแค่ว่าพวกเขาทั้ง4คนแค่สลบอยู่ใต้สะพานแค่นั้นเองซึ่งพอทั้ง4คนตื่นมาพวกเขาก็จำอะไรไม่ได้เลยและจากนั้นทั้ง3คนที่ได้บอดแสงมามากพอตัวเนี่ยก็ต้องการที่จะไปปัดเป่าคำสาปที่อยู่บริเวณสะพานนะครับแต่ก่อนที่จะไปคุณลุงพาลงก็ได้ถามกับฟูชิงอุโรว่าพี่สาวนายที่มีชื่อว่าซึมิคิยังสบายดีอยู่หรือเปล่าซึ่งฟูชิงอุโรที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้นิ่งอยู่พักนึงแหละครับก่อนที่จะตอบว่าสบายดีและในขณะเดียวกันเนี่ยอีกฝั่งนึงพวกมาฮิโตะที่ได้ขโมยวัตถุคำสาปที่มีรูปร่างเป็นคังคำสาปมาจากโรงเรียนทั้ง3ชิ้นเขาก็ได้นำมันเอาไปรวมกับมนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงให้มาเป็นคำสาปในแบบที่มีกายเนื้อนั่นเองแล้วก็ตัดมายังกลุ่มของฟูชิงอุโรที่ได้มาถึงสะพานหลังจากที่พวกเขาพยายามที่จะหาคำสาปพวกเขากลับไม่เห็นวี่แววที่จะมีคำสาปอยู่บนสะพานเลยและด้วยความที่มันใช้เวลามากเกินไปเนี่ยทั้ง3คนก็เกิดอาการหิวเลยครับเลยต้องการไปหาอะไรทานก่อนและด้วยความที่มันโชคดีมากๆเนี่ยพวกเขาก็ได้มาเจอกับเพื่อนสมัยม.ต้นของฟูชิงอุโรที่เคยไปสะพานแห่งนั้นโดยเธอได้เล่าว่าในตอนนี้มันก็ได้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นรอบตัวเธอซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็คือประตูเลื่อนหน้า
าบ้านเธอมันไม่ปิดนั่นเองและอีกอย่างกลุ่มเพื่อนๆที่ไปกับเธอที่ไปพิสูจน์ความกล้ากับสะพานแห่งนั้นมันก็มี1คนแหละครับนั่นก็คือพี่สาวของฟูชิงอุโรซึ่งฟูชิงอุโรที่ได้ยินดังนี้เนี่ยก็ได้รีบโทรไปหาอิจิจิทันทีโดยเขาได้ขอให้ทางโรงเรียนเนี่ยคุ้มกันตัวพี่สาวให้หน่อยแต่อิจิจิก็ได้บอกว่าในตอนนี้นักคุณใสมันมีแต่ระดับ2ที่ยังว่างอยู่ส่วนพวกที่มีระดับสูงๆเนี่ยต่างก็ไปทำภารกิจกันซะหมดดังนั้นอิจิจิที่อยากจะให้ทุกคนปลอดภัยเนี่ยจึงแนะนำว่าให้กลับมาตั้งหลักก่อนเพราะภารกิจในครั้งนี้เนี่ยมันอันตรายมากนั่นเองแต่ทว่าด้วยความที่ฟูชิงอุโรไม่อยากจะให้พี่สาวของตัวเองต้องตายเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ยูจิกับโนบาระถอยไปก่อนเลยครับพอเขาจะจัดการกับคำสาปด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ตัดฉากมายังใต้สะพานในขณะที่ฟูชิงอุโรเมงุมิได้เดินมาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดมันก็ได้มียูจิและโนบาระแหละครับที่ผมมาด้านหลังและทั้งสองคนก็ได้บอกว่าพวกเขาจะช่วยเหลือเองยังไงซะพวกเราก็เป็นเพื่อนกันแล้วนี่และจากนั้นฟูชิงอุโรก็ได้เล่าเรื่องอาการของซึมิคิที่เป็นพี่สาวของเขาให้กับทั้งคู่ฟังว่าซึมิคินั้นมีอาการที่เป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่ในตอนนี้เขาก็คิดว่าผลที่ทำให้พี่สาวของเขาต้องเป็นเจ้าหญิงนิทราเนี่ยก็น่าจะเกิดจากคำสาปที่อยู่ใต้สะพานนั่นเองและถ้าเกิดว่าเขาไม่ปัดเป่าให้เร็วที่สุดเนี่ยพี่สาวของเขาก็อาจจะตายในสักวันหนึ่งและหลังจากที่พวกเขาได้ก้าวข้ามแม่น้ำมาได้เนี่ยพวกเขาก็ได้เข้ามายังเขตแดนของวิญญาณคำสาปตัวตุ่นแถมมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมันยังมีตัวแถมที่เป็นวัตถุคำสาปที่มาฮิโตะสร้างมาปั่นป่วนในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้ยูจิจะเป็นคนจัดการกับไอ้ตัวเขียวเองจบตอนที่22ตอนที่23เปิดฉากมามันก็จะเป็นการต่อสู้ต่อจากตอนที่แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวแบบว่าผัดกันลุกผัดกันรับแต่ก็ดูเหมือนว่ายูจินั้นจะได้เปรียบแบบสุดๆเพราะความแข็งแกร่งของยูจิในตอนนี้นั้นเรียกได้ว่าแข็งแกร่งสุดๆไปเลยแล้วก็ตัดฉากไปยังฝั่งของฟูชิงอุโรและโนบาระที่ได้ต่อสู้กับเขตอาคมและมันก็ดูเหมือนว่าเขตอาคมในครั้งนี้เนี่ยมันจะใหญ่เป็นพิเศษเลยและอีกอย่างการต่อสู้ในครั้งนี้เนี่ยเหมือนมันจะต้องใช้สมองซะส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นการต่อสู้กับตัวตุ่นที่มุดลงไปมุดขึ้นมามุดลงไปมุดขึ้นมานะและด้วยความที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยฟูชิงอุโรก็ได้คิดแหละครับจะจัดการกับคำสาปตัวนี้ยังไงซึ่งในตอนนี้ฟูชิงอุโรก็ได้งงไปอย่างมากเลยครับว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ที่ดึงดูดตัวโนบาระออกไปจากเขตอาคมซึ่งโนบาระเองก็ได้สั่งให้ฟูชิงอุโรเนี่ยตั้งใจต่อสู้กับตัวตุ่นที่อยู่ตรงหน้าซะก่อนไม่ต้องเป็นห่วงเธอและในขณะเดียวกันวิญญาณคำสาปที่ยูจิสู้อยู่เนี่ยก็ได้วิ่งออกนอกเขตอาคมไปด้วยเช่นกันซึ่งยูจิเนี่ยก็ได้วิ่งตามไปทันทีล่ะแล้วก็ได้ตัดมายังฝั่งของนอกเขตอาคมซึ่งไอ้ตัวที่ดึงตัวโนบาระออกมาเนี่ยมันก็คือตัวปริศนาที่มีชื่อว่าเอโซคือมันก็ไม่อาจจะบ่งบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นวิญญาณคำสาปหรือว่าเป็นผู้สาปแช่งเดี๋ยวขอจะเรียกว่าผู้สาปแช่งแล้วกันเพราะมองผิวเผินเนี่ยน่าจะเป็นผู้สาปแช่งอะนะแล้วก็ได้ตัดไปยังฝั่งของฟูชิงอุโรในขณะที่ฟูชิงอุโรกำลังต่อสู้กับตัวตุ่นจนเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่พอกำจัดไปแล้วเนี่ยเขตแดนมันกลับไม่สลายไปอย่างที่เขาคิดและเรื่องราวในหัวของฟูชิงอุโรเนี่ยก็ได้ปฏิปต่อกันละครับเพราะเขาได้รู้แล้วว่าเป้าหมายของคำสาปในครั้งนี้การเก็บนิ้วของสุคุณะและปีศาจคำสาปที่โผล่ออกมาก็คือเป็นภาชนะกาฝากเอาไว้เก็บนิ้วของสุคุณะโดยถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับตัวที่ต่อสู้ก่อนหน้านี้แต่ทว่าเรื่องพลังเนี่ยในครั้งนี้มันก็ถือว่าแข็งแกร่งมากกว่าโคตรเลยซึ่งฟูชิงอุโรที่โดนเล่นงานในครั้งนี้เนี่ยอาการมันก็ได้แย่เลยล่ะครับเขาไม่สามารถที่จะต่อสู้กับตัวนี้ได้เลยจากนั้นเขาก็ได้นึกย้อนกลับไปตอนที่เขาได้ต่อสู้กับโกโจซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยพลังของฟูชิงอุโรมันไม่ได้มีเพียงเท่านี้เพียงแต่ว่าฟูชิงอุโรเนี่ยกำลังดูถูกตัวเองแล้วก็ดูถูกสิ่งรอบข้างมากเกินไปแล้วก็คิดในแง่ลบมากเกินไปกล่าวก็คือฟูชิงอุโรเนี่ยเป็นคนที่ไม่สามารถเอาจริงได้นั่นเองดังนั้นอาจารย์โกโจจึงบอกว่าจริงอยู่ที่การมีพวกพ้องมันสำคัญแต่ว่าพอถึงเวลาใกล้ตายยังไงก็อยู่คนเดียวอยู่ดีจงโกรธให้มากกว่านี้และพออาจารย์โกโจได้พูดเสร็จเนี่ยในหัวของฟูชิงอุโรก็ได้เริ่มปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาและในขณะเดียวกันวิญญาณคำสาปก็ได้อึ้งในการใช้พลังของฟูชิงอุโรด้วยเช่นกันซึ่งพลังของฟูชิงอุโรมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยซึ่งนั่นมันก็คือการกางเขตแดนนั่นเองซึ่งเขตแดนนี้มีชื่อว่าสวนแห่งเงามืดโดยความสามารถของเขตแดนนี้มันถือได้ว่าเป็นการกางเขตแดนที่ถือว่ารุนแรงมากและก็น่ากลัวแบบสุดๆเพราะว่ามันเป็นการใช้พลังเงาภายในนั่นเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกางอาณาเขตที่ไม่สมบูรณ์แต่ด้วยพลังที่เขามีจนเหลือล้นเนี่ยคิดว่ามันเป็นโลกแห่งเงามันก็ทำให้ฟูชิงอุโรนั้นสามารถต่อสู้ได้อย่างไม่หยุดหย่อนล่ะครับแบบไม่มีเหนื่อยเลยแต่ทว่ามันก็เหมือนว่าเจ้าวิญญาณคำสาปตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถทำลายเขตแดนของฟูชิงอุโรได้แต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะว่าฟูชิงอุโรนั้นได้ซ้อนแผนเอาไว้แล้วนั่นก็คือการใช้หมาป่าตลบหลังกระจวงเข้าไปที่กลางอกจนเจ้าวิญญาณคำสาปตัวนี้เนี่ยตายในครั้งเดียวเลยและพอฟูชิงอุโรได้ชนะแล้วเนี่ยเขาก็ได้รับนิ้วของสุคุนะมาด้วยเช่นกันและในขณะเดียวกันเนี่ยที่สุคุนะได้เห็นพลังของฟูชิงอุโรมันก็ทำให้สุคุนะนั้นได้ชอบฟูชิงอุโรขึ้นไปอีกแหละครับแต่ทว่าผลกระทบของการใช้เขตแดนเนี่ยมันก็สาหัสเอาเรื่องเลยและจากนั้นมันก็ได้ตัดฉากไปยังอดีตของฟูชิงอุโรซึ่งในตอนที่เขายังอยู่มอต้นเนี่ยเขาก็เป็นนักเลงกลางไปทั่วเลยนะมันจึงทำให้เขาเนี่ยถูกพี่สาวของเขาตักเตือนอยู่บ่อยๆซึ่งการที่ฟูชิงอุโรชกต่อยเนี่ยมันก็มีสาเหตุบ้างแหละครับนั่นก็คือเขาเกลียดพวกคนเลวมากๆแต่ทว่าคนที่เขาเกลียดมากกว่าคนเลวก็คือคนดีนั่นก็เพราะว่าพวกคนดีชอบให้อภัยพวกที่ทำเลวมาก่อนนั่นเ
องซึ่งนั่นมันก็ทำให้เขาได้รู้สึกว่าไอ้พวกคนดีมันน่ารังเกียจแบบสุดๆและขึ้นไส้แบบสุดๆซึ่งมันก็ตรงกับบุคลิกของซึมิคิของพี่สาวของเขาโดยซึมิคิเนี่ยเป็นพี่สาวต่างสายเลือดของฟูชิงอุโรแต่พ่อของฟูชิงอุโรเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคนที่เลวแบบสุดๆและพ่อของฟูชิงอุโรเนี่ยก็เป็นคนจากตระกูลเซนอิงซึ่งมันก็ถือได้ว่าพ่อของฟูชิงอุโรเนี่ยเป็นคนที่เลวแบบสุดๆนั่นเองแม้แต่โกโจเนี่ยยังคิดว่าเป็นขยะเลยแต่ทว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ทิ้งฟูชิงอุโรเอาไว้เพื่อไว้ต่อกรกับพวกคำสาปนั่นเองและคนที่เคลียร์ปัญหาทั้งหมดให้กับฟูชิงอุโรและพาฟูชิงอุโรเข้ามายังโรงเรียนสายเวทก็คืออาจารย์โกโจแต่หลังจากที่ฟูชิงอุโรได้ขึ้นม.3เนี่ยซึมิคิก็ได้โดนคำสาปไปทำให้หลับไหลตลอดการซึ่งนั่นหมายความให้ฟูชิงอุโรนั้นได้นึกถึงคำพูดของพี่ของเขาว่าการให้อภัยคนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากเสมอไปและมันก็เหมาะกับนิสัยฟูชิงอุโรซะมากกว่าและก็ได้ตัดกันมาจนปัจจุบันในขณะที่ฟูชิงอุโรกำลังนอนแห้งอยู่เนี่ยสิ่งที่เขานึกถึงแล้วก็บ่นมาทั้งหมดเนี่ยเขาก็ต้องการเพียงแค่ให้พี่สาวของเขาตื่นขึ้นมาเพราะดูเหมือนว่าคำสาปของพี่สาวเขาเนี่ยยังไม่ถูกคลายและในขณะเดียวกันฝั่งของโนบาระก็สัมผัสได้ถึงนิ้วของสุคุนะที่ได้หลุดออกมาแหละครับเนื่องจากว่าฟูชิงอุโรเนี่ยได้ชนะเขตแดนมาแล้วนั่นเองเขาจึงได้นิ้วมาเมื่อไอตัวเอโซได้รู้เนี่ยมันก็พยายามที่จะกระโดดถอยหลังไปเพื่อไปขโมยนิ้วกลับคืนมาสาเหตุที่มันกระโดดแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าไอตัวเอโซไม่อยากจะให้ใครเห็นใบหลังของเขานั่นเองแต่มันก็ไม่ทันแล้วเพราะว่ายูจิที่ไล่มาจากด้านหลังนั้นได้เพลินมาเห็นพอดีดังนั้นมันจึงทำให้เอโซนั้นโกรธเป็นอย่างมากเขาจึงไม่ต้องการที่จะให้อภัยยูจิเป็นเด็ดขาดจะฆ่าให้หมดเลยจบตอนที่23ตอนที่24หลังจากที่ยูจิได้เห็นใบหลังของเอโซเนี่ยมันก็ทำให้เอโซนั้นโกรธเป็นอย่างมากแหละครับเขาจึงได้งัดอาคมของเขาออกมาซึ่งอาคมของเขาก็คือปีกแห่งราชานั่นเองที่เป็นปีกเลือดแถมเลือดเนี่ยมันก็จะมีพิษอยู่ด้วยมันสามารถกลัดกร่อนได้ทุกสรรพสิ่งดังนั้นทั้งสองคนที่เห็นแบบนี้เนี่ยจึงต้องการที่จะวิ่งหนีล่ะแต่ทว่าในขณะที่วิ่งหนีเนี่ยโนบาระก็ได้วิ่งไม่ไหวแล้วครับมันจึงทำให้ยูจิเนี่ยต้องมาวิ่งอุ้มโนบาระออกไปจากนั้นโนบาระก็ได้บอกกับยูจิแล้วครับว่าโนบาระนั้นจะดูแลด้านหลังให้เองเมื่อยูจิได้ยินดังนี้เนี่ยเขาก็ได้เร่งสปีดเข้าไปอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวและพอยูจิได้วิ่งมาถึงถนนเนี่ยมันก็เหมือนจะทำให้เขานั้นปลอดภัยแล้วในตอนนี้แต่มันก็ผิดแล้วครับเพราะว่าคลังคำสาปที่มีชื่อว่าเฮคิสุก็ได้เข้ามาโจมตีด้านหลังยูจิและโนบาระมันก็จริงอยู่ที่ว่าพิษนั้นมันมีการกลัดกร่อนที่ไม่แรงมากแต่มันก็ถือว่าทำให้ทรมานได้เลยทีเดียวแต่ว่านั่นมันก็ไม่ใช่อาคมสายเวทที่แท้จริงของเอโซซึ่งอาคมสายเวทที่แท้จริงของเอโซเนี่ยก็คือวิชากลัดกร่อนเน่าเปื่อยผุพังโดยเลือดนี้เนี่ยจะเข้าไปกัดกร่อนแล้วก็แทรกซึมเข้าไปภายในและมันก็จะทำให้ตายได้ภายใน 10-15 นาทีโดยเอโซได้บอกว่าอาคมของเขานั้นไม่ใช่พิษซะทีเดียวแต่เป็นการยักส่วนและในฉากนี้นั่นเองก็จะทำให้เราได้รู้เรื่องราวและที่มาของคลังคำสาปย้อนกลับไปในสมัยยุคเนจิมันก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นนั่นก็เพราะว่าเธอสามารถตั้งครรภ์กับคำสาปได้นั่นเองโดยเหตุนี้มันจึงทำให้เธอนั้นถูกประณามจากคนรอบข้างเป็นอย่างมากดังนั้นเธอจึงต้องการอุ้มซากศพลูกของเธอเนี่ยไปยังวัดที่มีนักสายเวทอาศัยอยู่แต่ทว่าโชคของเธอนั้นก็ไม่ดีแหละครับเพราะเธอนั้นดันตายไปซะก่อนและนักสายเวทที่มีชื่อว่าคาโมโนริโทชิได้เหลือคลังสมบัติสายเวทไว้มากมายแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ถูกกล่าวว่าเป็นนักสายเวทที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์และก็เป็นจุดโด่งดังที่สุดของทั้ง3ตระกูลใหญ่และเขาเนี่ยก็เป็นคนที่หมกมุ่นและสนใจในการให้กำเนิดคลังคำสาปเป็นอย่างมากและเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าขั้นตอนในการถือกำเนิดคลังคำสาปเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าสภาพของผู้หญิงคนนั้นเป็นยังไงเพราะว่าบันทึกทั้งหมดนั้นมันถูกทำลายไปหมดแล้วโดยได้สันนิษฐานไว้ว่าคลังคำสาปเนี่ยหมายเลข1ถึงหมายเลข3บางทีที่มาของพวกมันอาจจะเป็นความแค้นของผู้เป็นแม่แต่ยังไงก็ตามคลังคำสาปทั้ง3ตนนี้อาจจะไม่มีความทรงจำแม่ของเขาและพวกเขาเองก็ไม่ได้มีความแค้นกับนักสายเวทแต่อย่างใดทั้ง3คนเพียงแค่อยู่และก็พึ่งพากันเท่านั้นจนกระทั่งผู้เป็นพี่คนโตเนี่ยที่มีชื่อว่าโจโซได้บอกให้น้องทั้ง2คนให้เข้ากับทางวิญญาณคำสาปเพราะว่าได้ผลประโยชน์มากกว่าแล้วก็ได้ตามมายังปัจจุบันซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าเอโซเนี่ยจะได้ใจเป็นอย่างมากละครับที่สามารถเล่นงานทั้งคู่ได้แต่ทว่าเขาก็ไม่รู้เลยครับว่าคอมของเขานั้นมันแพ้ทางโนบาระแบบสุดๆนั่นก็คือวิชาสายเวทหุ่นฟางเสียงสั่นพ้องโดยมันได้สะท้อนพลังคำสาปของผู้ชายเนี่ยกลับเข้าหาตัวเองนั่นคือสิ่งที่เอโซเข้าใจแต่ทว่าความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่โดยโนบาระได้บอกว่ามันเป็นการโจมตีผู้ชายโดยตรงเลยผ่านทางหุ่นฟางซึ่งระยะอาคมเนี่ยมันก็ไม่แน่ชัดอะไรมากว่าไกลเท่าไหร่แต่ที่แน่ชัดได้เลยก็คือความรุนแรงของวิชานี้เนี่ยจะขึ้นอยู่กับหุ่นฟางหรือว่าชิ้นส่วนของเป้าหมายที่หลุดออกมาถ้าหากเป็นส่วนที่ล้ำค่าหรือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมันก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแต่เพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยเลือดของพวกเอโซมันก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากล่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้วิชานี้มีประสิทธิภาพสูงสุดก็เพราะว่าเลือดที่มีวิชากลัดก่อนติดมาด้วยมันได้ทำการเชื่อมโยงแล้วก็ย้อนกลับไปที่ผู้ชายซึ่งในตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้ใช้สายเวทเข้าห้ามหันกันโดยต้องแข่งกันว่าใครจะแข็งแกร่งมากที่สุดแต่ว่าด้วยความชะล่าใจของเอโซโดยที่เขาคิดว่าพวกยูจิเนี่ยอาจจะอดทนกับพิษของเขาไม่ได้แต่หารู้ไม่ว่ามีชายคนหนึ่งที่แม้แต่พิษที่รุนแรงกว่านี้เนี่ยเขาก็ทนมาแล้วหรือแม้แต่ความเจ็บปวดมหาศาลเขาก็เคยโดนมา
แล้วยูจินั้นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแล้วก็ทำการโจมตีไปที่เอโซและก็คำสาปอีกตัวเข้าไปอย่างจังๆเลยแล้วการต่อสู้ดูเดือดเลือดพ่านเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งยูจิเนี่ยได้ทำการโจมตีหมัดรัวใส่เคจิสุส่วนทางฝั่งของโนบาระเนี่ยก็ได้ใช้เสียงสั่นพ้องโจมตีซ้ำเข้าไปอีกโดยทั้งสองคนได้สลับหน้าที่กันโดยให้ยูจิเนี่ยได้ไปต่อสู้กับเอโซแล้วก็เปลี่ยนให้โนบาระเนี่ยไปต่อสู้กับเอจิสุและในตอนนี้เอโซก็ได้เริ่มลำบากใจเช่นกันเพราะว่าถ้าเกิดยังใช้สายเวทผูกพังอยู่มันก็จะไม่สามารถช่วยน้องชายของเขาได้แล้วก็ไม่สามารถใช้ปีกราชันได้ดังนั้นมันจึงมีวิธีเดียวที่จะช่วยน้องชายเขาได้นั่นก็คือเขาจะต้องถอนคำสาปของเขาทั้งหมดซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเอโซนั้นจะไม่ถอนคำสาปของเขาเลยครับแต่ด้วยความที่เป็นพี่ชายเนี่ยที่รักน้องชายมากๆก็เลยเผลอถอนคำสาปของทั้งคู่ออกมาซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันก็ทำให้พวกของยูจินั้นร้องตัวเป็นอย่างมากและเขาก็ได้ทำการโจมตีจนแบบว่าไม่ให้พักหายใจกันเลยทีเดียวแต่เอโซก็ไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระทำเป็นอย่างเดียวเขาจึงได้ทำการใช้ปีกแห่งราชาเนี่ยโจมตีไปที่ยูจิแต่ยูจิเนี่ยก็ได้หลบได้แบบดิจิตอลเลยซึ่งในตอนนี้ทั้งโนบาระและก็ยูจิกำลังจะใช้สายเวทที่เป็นท่าไม้ตายซึ่งท่านี้มันก็ถือว่าเป็นท่าที่มีความรุนแรงมากซึ่งนั่นมันก็คือสายเวทสีดำแดงประกายทมิฬพลังที่ถือแม้จะแข็งแกร่งเพียงใดเนี่ยก็ไม่สามารถรับเอาไว้ได้ในขณะที่กำลังได้เปรียบอยู่เนี่ยเคจิสุก็ได้เข้ามาโจมตีด้านหลังของโนบาระแต่โชคร้ายหน่อยที่โนบาระนั้นมีท่าไม้ตายที่ซ่อนเอาไว้อยู่นั่นก็คือปิ่นปักผมนั่นเองซึ่งในฉากนี้ก็ถือว่าโนบาระนั้นเทสุดๆไปเลยซึ่งหลังจากที่โนบาระได้กำจัดเคจิสุได้สำเร็จเนี่ยร่างกายของเคจิสุกลับไม่สลายไปซะงั้นซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะว่าเคจิสุนั้นมีกายเนื้อนั่นเองและในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ได้มีรถผ่านมาจากด้านหลังของโนบาระและหลังจากที่โนบาระได้หลบได้เนี่ยเอโซจึงใช้จังหวะนี้รีบหนีแต่มันก็ไม่น่าเชื่อที่ยูจินั้นสามารถไล่ตามมาได้แต่ทว่าเอโซเนี่ยก็ได้จับมนุษย์1คนมาเป็นตัวประกันถ้าเกิดว่ายูจิยังไล่ตามเขาอยู่เนี่ยเขาก็จะทำการจัดการกับมนุษย์คนนี้นั่นเองแต่เอโซเนี่ยก็เหมือนจะลืมอะไรบางอย่างไปนะครับซึ่งนั่นมันก็คือโนบาระนั้นสามารถโจมตีในระยะไกลได้นั่นเองซึ่งนั่นก็คือพลังสายเวทหุ่นฟางเสียงสั่นพ้องโดยโนบาระได้ใช้แขนของเอโซเนี่ยที่หลุดจากการโจมตีมาใช้เป็นหุ่นฟางแล้วก็ได้ตอกตะปูเข้าไปซึ่งนั่นมันก็ทำให้เอโซนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักหน่วงแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่หมดเพียงเท่านั้นหลังจากที่ยูจิได้ใช้พลังประกายทมิฬไปเขาก็ได้อยู่ในสภาวะที่ถือได้ว่ามีสมาธิสูงโคตรจากนั้นเขาก็ได้ใช้โคคุเซนเนี่ยโจมตีไปที่ท้องของเอโซจังๆซึ่งหลังจากนั้นมันก็ทำให้ยูจินั้นสามารถเอาชนะเอโซได้นั่นเองแล้วก็ได้ตัดไปยังฝั่งพวกมาฮิโตะในขณะที่เล่นเกมเศรษฐีกันอยู่เนี่ยโจโซก็ได้บอกกับทั้งสองคนแหละครับว่าน้องของเขาทั้งสองคนได้ตายไปแล้วนั่นเองและเกโตก็ได้บอกว่าคนที่ฆ่าทั้งสองคนไปเนี่ยก็คือโนบาระและก็ยูจินั่นเองแล้วก็ได้ตัดไปยังฝั่งของยูจิซึ่งยูจิเนี่ยก็ได้ถามกับโนบาระเลยว่านี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมซึ่งเธอก็ได้ตอบแหละครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นการฆ่าคนเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของเธอนั่นเองและเธอก็ไม่ได้มีความกังวลหรือกดดันอะไรเลยเพราะงานนี้มันก็ถือว่าเป็นงานของพวกผู้ใช้คุณใสอยู่แล้วนั่นเองเพราะว่าคันคำสาปที่จัดการไปเนี่ยมันไม่ใช่การปัดเป่านะเพราะด้วยความที่ทั้งสองตัวมีกายเนื้อมันก็ไม่ต่างอะไรจากการฆ่ามนุษย์ด้วยกันถึงมันก็เหมือนว่าจะไม่แปลกอะไรแต่สำหรับยูจิเนี่ยที่เคยปณิธานว่าจะไม่ฆ่ามนุษย์ด้วยกันเองถึงมันก็ทำให้เขานั้นต้องผิดคำพูดของตัวเองเพื่อที่จะแก้แค้นให้กับจุนเปและจากนั้นโนบาระก็ได้พูดเชิงปลอบใจแหละครับว่าในตอนนี้พวกเขาทั้งสองคนเนี่ยได้เป็นผู้สวมรู้ร่วมคิดในการฆ่ามนุษย์แล้วนั่นเองและหลังจากที่ทั้งสองคนได้เดินมาได้ไม่นานนักเนี่ยก็ได้มาเจอกับฟูชิงูโรที่นอนอยู่นะและพอฟูชิงูโรได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าเขาต้องการที่จะผนึกนิ้วของสุคุณะและยูจิเนี่ยก็เสนอแหละครับว่าเขาต้องการที่จะกินเข้าไปเองแต่ฟูชิงูโรก็ได้บอกว่ายังไม่ต้องการให้กินตอนนี้ต้องการไปให้ทางโรงเรียนซะก่อนแต่ทว่าพอยื่นให้กับยูจิเนี่ยสุคุณะที่อยู่ในตัวของยูจิเนี่ยกลับเอาปากผมมาทางมือแล้วก็กินเข้าไปซะดื้อๆเลยและหลังจากนั้นอากาลีก็ได้มารับทั้ง3คนเพราะว่าในตอนนี้ในเวลาที่ทั้ง3คนนั้นต้องกลับบ้านแล้วนั่นเองแล้วก็ตามมาในเช้าวันถัดมาอาจารย์โกโจก็ได้คุยกับอิโอริเกี่ยวกับเรื่องของพวกยูจิที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีการพูดหยอกล้อกันนิดหน่อยว่าสาเหตุที่พวกยูจิเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นก็เพราะว่าเขาเป็นคนสอนนั่นเองและเขาก็ได้คุยกับงานเลี้ยงบางอย่างและก็ได้มีบางสิ่งที่โกโจเนี่ยได้สั่งให้อิโอริตามหาให้กับเขาซึ่งมันจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอติดตามในภาคถัดไปนะเพราะในตอนนี้โกโจนั้นคิดว่าจะมีหนอนบ่อนไส้อยู่ในหมู่นักเรียนด้วยกันเองและโกโจเนี่ยก็อย่างไหว้วานให้เมเมเนี่ยทำอะไรบางอย่างโดยจ่ายเงินไปถึง10ล้านเยนและก็ได้ตามมายังฝั่งของพวกฟูชิงูโรซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ได้คิดจะปกปิดอะไรบางอย่างที่จะไม่บอกให้กับยูจิรู้นั่นก็คือสาเหตุที่วิญญาณคำสาปต่อสู้แล้วก็ฆ่าผู้คนมากไปนั่นก็เป็นเพราะว่ายูจินั้นลืนนิ้วของสุคณะเข้าไปมันจึงได้ดึงดูดคำสาปมามากมายแต่ทว่าสาเหตุที่ยูจิกลืนเข้าไปเนี่ยมันก็เพื่อที่จะปกป้องฟูชิงูโรเช่นกันซึ่งเรื่องนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ได้ตัดฉากไปยังฝั่งของพวกปี2หลังจากที่พวกเขาได้ข่าวว่ายูจิโนบาระและก็ฟูชิงูโรเนี่ยสามารถจัดการระดับพิเศษได้รุ่นพี่อย่างพวกเขาเนี่ยก็ไม่อยากจะน้อยหน้าเช่นกันแล้วก็ได้ตัดฉากไปยังฝั่งของครูใหญ่โรงเรียนเกียวโตซึ่งครูใหญ่เนี่ยก็ได้บอกว่าผู้นำที่แท้จริงของเราพวกผู้ใช้สายเวทเนี่ยก็คือระดับที่1 นั่นเองเพราะว่าระดับพิเศษเนี่ยมันเหนือมนุษย์มากเกินไป
โดยถ้าหากมีระดับ1ที่ดีก็จะสามารถนำวงการไซเวทเนี่ยให้ก้าวหน้าต่อไปได้ดังนั้นโทโดและก็เมเมเนี่ยจึงเสนอชื่อออกไปนั่นก็คือแพนด้าเซนอิงมากิโนบาระฟูชิงอุโรและก็ยูจิให้เลื่อนขั้นเป็นนักไซเวทระดับที่1และก็ได้ตัดฉากมายังครั้งสุดท้ายมายังฝั่งของพวกยูจิหลังจากที่พวกเขาได้ช้อปปิ้งกันอย่างสนุกสนานเนี่ยพวกเขาก็ได้รับภารกิจลับจากโกโจซึ่งภารกิจลับนี้จะเป็นอะไรต้องรอติดตามในภาค2กันแล้วล่ะจบมหาเวทผนึกมาในภาค1ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับมหาเวทผนึกมาทั้ง24ตอนนะครับก็ถือว่ายาวนานเอาเรื่องเลยแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกใช้ได้เลยนะครับและมันก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆที่ประกาศทำภาค2หลังจากที่แบบว่ายังไม่ทำภาค1เสร็จเลยซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปแหละนะครับว่าเขาจะฉายในปีอะไรนะและอีกอย่างมันก็ได้มีข่าวดีอีกเช่นกันที่จะมี The Movie ออกมาฉายเร็วๆนี้โดยในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีตัวอย่างออกมาให้ดูแล้วเดี๋ยวจะขอพูดถึงรายละเอียดใน The Movie หน่อยละกันนะครับโดย The Movie เนี่ยจะเป็นเนื้อหาในเล่ม1ก็คือเล่มที่เกี่ยวกับอดีตอะไรอย่างงี้นะจะไม่เกี่ยวกับภาค2ซึ่งมันก็เหมือนว่ายูจิเนี่ยจะไม่มีบทด้วยนะแต่ก็ต้องรอดูต่อไปแล้วนะครับมันอาจจะเป็นข้อมูลรายละเอียดเชิงลึกของยูจิก็ได้และสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีข่าวอะไรเนี่ยผมจะนำมาอัปเดตละกันบ๊ายบายครับ